ก็ค่ะขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะคะขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะคะว่างานสัมมนาในวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2561ซึ่งสาขาประวัติศาสตร์ของเราก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆครั้งนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการจัดกลุ่มเล็กๆอะค่ะซึ่งคนเข้าร่วมก็จะมีไม่เยอะนะคะประมาณ 20-30 คนซึ่งวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะตอนแรกอาจารย์ธงชัยก็คิดว่าเออเราอยากจะจัดเล็กๆดีกว่ามั้ยคะเพื่อที่ว่านักศึกษานักเรียนประวัติศาสตร์จะได้ดีเบตอาจารย์ได้โดยตรงมีอะไรถามได้แต่หลังจากที่สาขาประวัติศาสตร์ประชุมกันแล้วเราก็คิดว่าโอกาสอันดีขนาดนี้เราอยากเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้เข้าร่วมด้วยนะคะก็เลยขยายเป็นห้องใหญ่แบบนี้แต่อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปแล้วนะคะทางโซเชียลมีเดียสมัยนี้เรามีการเผยแพร่กันแบบทันสมัยนะคะเราไม่ได้มีการไปแปะโปสเตอร์มาแต่ชิ้นเดียวนะคะเราเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าถ้าเกิดคนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยถ้าได้อ่านหนังสือของอาจารย์ธงชัยมาก่อนบ้างจะเป็นการดีนะคะแต่ว่าหนังสือที่คาดหวังนะคะอยากให้ทุกท่านได้อ่านมาก็คือเล่มนี้นะคะซึ่งดิฉันอ่านมาอย่างละเอียดมากเพราะว่าดิฉันเคยพูดถึงหนังสือของอาจารย์ธงชัยไปแล้ว1ครั้งซึ่งตอนที่พูดถึงครั้งนั้นดิฉันก็รู้สึกว่ายากจังเลยอ่ะคือแบบเราก็ไม่ใช่คนเขียนเนาะต้องมานั่งแนะนำหนังสือที่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ดิฉันพูดเล่นดิฉันอ่านแล้วดิฉันรู้เรื่องดีนะคะแต่คิดว่าถ้าให้ผู้เขียนเนี่ยได้มาพูดเองน่าจะดีกว่านะคะแต่ปรากฏว่าพอเตรียมคำถามก็ยากไม่แพ้กับตอนที่ต้องมาพูดนะคะถึงงานของอาจารย์ธงชัยสำหรับอาจารย์ธงชัยวินิจจกูลเนี่ยดิฉันคิดว่าคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากอยู่แล้วนะคะอาจารย์ธงชัยน่าจะเป็นนักวิชาการที่คนไทยรู้จักมากที่สุดคนหนึ่งนะคะแต่เอาอย่างสั้นๆเลยคือไม่รู้ว่าอาจารย์ธงชัยรู้สึกยังไงแต่ว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าอาจารย์ธงชัยเนี่ยมีความผูกพันหรือเปล่าก็ไม่ทราบต้องถามอาจารย์ทีหลังนะคะกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์หรือภาควิชาประวัติศาสตร์มานานแล้วนะคะอาจารย์ธงชัยเนี่ยจบจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์เมื่อก่อนยังไม่มีสาขานะคะเป็นภาควิชาแล้วอาจารย์ก็เคยสอนอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแต่อาจารย์จากไปด้วยเวลาอันรวดเร็วหมายถึงว่าไปอยู่ที่ประเทศอื่นจากทิ้งประวัติศาสตร์ไปนะคะทิ้งภาควิชาประวัติศาสตร์ไปอยู่ที่ประเทศอื่นนะคะดิฉันก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ธงชัยตอนสมัยที่ตัวเองเป็นนักศึกษานะคะคราวนี้ก็เลยรู้สึกดีใจมากเหมือนอาจารย์ได้กลับบ้านแล้วก็มีอาจารย์ที่เคยสอนดิฉันนะคะอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยรวมถึงผู้ร่วมงานยุคปัจจุบันถือว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งเลยนะคะเวลาเรามีเหลือเฟือเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์ธงชัยพูดสิ่งที่อาจารย์เตรียมมาแล้วก็อยากจะพูดรวมถึงขอแนะนำหัวข้อก่อนนะคะหัวข้อที่ตั้งนี่ดิฉันไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะคะอาจารย์ธงชัยอยากจะหาเรื่องเองนะคะว่าจะหาเรื่องกับประวัติศาสตร์อย่างไรทีนี้ก็จะให้เวลาอาจารย์ธงชัยพูดแล้วก็หลังจากนั้นท่านใดมีคำถามนะคะหรือว่าจะถามอ๋อขอสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะถ้าอยากจะมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งมาให้ส่วนท่านที่ส่งคำถามล่วงหน้าแล้วก็อยู่ในที่นี้อยู่แล้วดิฉันก็ขอเชิญท่านแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะคะวันนี้ก็ขอให้อาจารย์ธงชัยได้เริ่มเลยค่ะขอบคุณอาจารย์อ่อนนงจะไม่ได้แนะนำตัวเองนี้อาจารย์อ่อนนงทิพย์พิมลนะฮะก็อย่างที่อาจารย์อ่อนนงบอกนะฮะเริ่มต้นที่เราติดต่อคุยกันเนี่ยมันเกี่ยวพันกับหนังสือเล่มนี้ปกติผมไม่ชอบการลอนช์หนังสือนะฮะเคยมีคนถามพาร์ทเดียวกันถามตั้งแต่แรกตอนนี้เขารู้นิสัยผมบอกโนเหตุเพราะการล้อนหนังสือมักจะเป็นการอะไรอะเป็นการอินโฟเมอร์เชียลคือเป็นการทำการค้าโดยการให้ข้อมูลเนี่ยแล้วมักจะเต็มไปด้วยการอวยผมเราไม่ต้องถ้าหนังสือมันดีมันก็อยู่ของมันไปถ้าหนังสือไม่ดีมันก็ตายของมันไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมบอกว่าผมจะให้คือทีแรกว่าให้เริ่มจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ว่าจัดหัวข้อนี้เพราะกะจะคุยกับนักเรียนประวัติศาสตร์นะพูดอย่างนี้ไม่ใช่แปลว่าท่านที่ไม่ใช่นักเรียนประวัติศาสตร์ในห้องนี้กรุณาออกไปได้คงไม่ใช่ครับเพราะเมื่อภาควิชาตัดสินใจเปิดก็เปิดแต่เพียงแต่ว่าหัวข้ออันนี้มากับการที่คิดว่าจะคุยกับนักเรียนประวัติศาสตร์ถ้าคนรู้จักหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณเปิดอ่านอยู่หน่อยเนี่ยผมคิดว่า
อาจารย์อนงค์หรือคำนำหนังสำนักพิมพ์ไม่ทราบคิดว่าหรือทั้งสองอย่างนะแนะนำหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือเล่มนี้มีความเป็นตำรามากกว่าเล่มอื่นที่ว่ามาใช่ไหมอันนี้ตอนผมเขียนผมก็ไม่รู้นะมันเป็นตำราแต่มาดูทีมันก็ถ้าจะแค่ว่ามันเป็นตำรามากกว่าเล่มอื่นๆตอนนี้ผมก็ไม่ได้เซียนนะเขากะขายหนังสือให้ผมเต็มที่เนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญก็คือผมเริ่มอธิบายสั้นๆแต่ละประวัติศาสตร์คืออะไรสั้นๆนะฮะสั้นประมาณแค่หน้าครึ่งสองหน้าแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าชีวิตผมยังยาวพอและมีแรงพอเนี่ยผมอยากทำตำราประวัติศาสตร์คืออะไรสักเล่มเอาให้มันเต็มที่เลยนะฮะแต่ตอนนี้ขอแค่แนะนำแค่สองหน้าแค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยจุดใหญ่ที่คำนำหนังสือเล่มนี้และบทความหลายชิ้นหนึ่งชิ้นเล่มนี้คือพยายามแนะนำวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์สารพัดแบบแน่นอนต้องเป็นสารพัดแบบที่ผมสนใจวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์มีมากมายหลายแบบมากกว่านี้มากแต่ในแบบที่ผมสนใจคือต่อไปนี้ทั้งโดยการพูดถึงตัววิธีวิทยาหรือ methodology โดยตัวมันเองและทั้งโดยการนำเสนอบทความซึ่งเป็นเหมือนกับอะไรภาษาหนังก็เรียกว่าเป็นการโชว์ให้เห็นว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยใช้ในการศึกษาหัวข้อเราต่างๆเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะผมถึงได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นฐานว่าเอาไว้คุยกันกับนักเรียนประวัติศาสตร์และโดยตั้งหัวข้อว่าจะหาเรื่องกับประวัติศาสตร์อย่างไรในความหมายว่าถ้าเราจะหาเรื่องซึ่งผมจะพูดต่อไปหมายความว่าไงนะวิธีวิทยาหรือ methodology เนี่ยเราต้องรู้จักเล่นกับมันที่พอเปิดเป็นรายการ public ผมก็คงขอปรับหน่อยนึงครับแต่คงไม่ปรับเยอะเพราะว่าความตั้งใจเดิมอย่างนี้ยังไม่อยากให้เสียไปเพราะว่านักเรียนประวัติศาสตร์ก็อยู่ตรงนี้กับอีกอย่างนึงคือสำหรับท่านทั้งหลายที่อาจจะไม่ใช่นักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะก็หวังว่าลองฟังดูแล้วกันนะประวัติศาสตร์เขาทำงานกันยังไงนะฮะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างผมว่าก็เป็นปกติเพราะอย่าคิดว่านักเรียนประวัติศาสตร์เข้าใจดีกว่าคนที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์อันนี้ก็ไม่แน่นะไม่จำเป็นก็แล้วถ้ามีคำถามสงสัยก็ค่อยโผล่มาในรูปคำถามแล้วกันฮะวันนี้ผมจะพยายามจริงๆจะพูดไม่ยาวให้เวลาคำถามเยอะๆเริ่มนี้นะเรามักเข้าใจว่าประวัติศาสตร์หมายถึงอดีตอันนี้สำหรับท่านทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนักเรียนประวัติศาสตร์นักเรียนประวัติศาสตร์จะรู้ดีแค่นิดนึงว่าประวัติศาสตร์นี่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงอดีตแต่หมายถึงงานศึกษาเกี่ยวกับอดีตผมเริ่มต้นในสองหน้าแรกบอกไม่ใช่แค่สองความหมายนี้ผมเรียนมาตลอดเวลาไม่ว่าจะที่ไหนทั้งเมืองไทยทั้งฝรั่งเนี่ยมักจะพูดกันในสองความหมายนี้เพราะสองความหมายนี้เป็นความหมายปกติผมคิดว่าประวัติศาสตร์มีความหมายที่สามที่สี่และอาจจะห้าหกเจ็ดด้วยผมแนะนำแค่ความหมายที่3กับที่4ที่3คือเป็นอุดมการเป็นภาษาขอเนื้อใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอีดีโอโลจีประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่อดีตไม่ใช่แค่การศึกษาแต่เป็นอีดีโอโลจีด้วยแน่นอนเป็นอีดีโอโลจีมันก็ที่ผูกพันกับความรู้เกี่ยวกับอดีตนะฮะ 2-3 อย่างนี้ไม่ได้ไปแยกขาดจากกันได้มันผูกพันกันหมดนะฮะการบอกว่าประวัติศาสตร์หมายถึงอดีตนี่ไม่ผิดเสียทีเดียวนะฮะแต่ไม่ถูกไม่ครอบคลุมหมดและปัญหาของประวัติศาสตร์ที่เราต้องหาเรื่องเนี่ยมักจะเป็นประวัติศาสตร์ประเภทที่3คือประวัติศาสตร์ในแง่วิชาการในแง่การศึกษาเนี่ยเราจะต้องหาเรื่องนี้แล้วก็แย้งกันไปเถียงกันไปมีความก้าวหน้าทางวิชาการไปคุณจะเรียกหาเรื่องก็ได้จะไม่เรียกว่าหาเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรแต่ประวัติศาสตร์ในแง่อุดมการณ์เนี่ยตัวร้ายหมายถึงว่ามันส่งผลอาจจะดีมากและมันอาจจะส่งผลถึงขนาดฆ่าคนก็ได้ใช่ไหมฮะในแง่ต้องหาเรื่องซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าหมายความว่ายังไงแต่โดยพื้นฐานบอกก่อนก็ได้ก็คือต้องอย่าให้ประวัติศาสตร์เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปมันน่ากลัวมากเนี่ยการหาเรื่องคือการเช็คแอนด์แบลนซ์ในทางปัญญาอย่าให้เวอร์ชันใดไม่ว่าเวอร์ชันราชาชาตินิยมเวอร์ชันเผด็จการหรือเวอร์ชันแรดิคอลอย่าให้เวอร์ชันไหนมีอำนาจมากเกินไปนะวิธีไม่ให้เวอร์ชันไหนมีอำนาจมากเกินไปดีที่สุดก็คือให้หลายๆเวอร์ชันมันดำรงอยู่ในสังคมดีที่สุด
นะฮะซึ่งอย่างนั้นประวัติศาสตร์ในความหมายที่เป็นอุดมการณ์ที่อันตรายเหล่านี้ที่มีสิทธิ์อันตรายและที่อันตรายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักหาเรื่องด้วยการเปิดให้มีหลายๆเวอร์ชันเปิดให้มีการคิดได้หลายๆแบบนะฮะกลับมาใหม่เราบอกว่าประวัติศาสตร์หมายถึงอดีตไม่ผิดเสียทีเดียวแต่ก็ไม่ถูกนักนะฮะสำหรับนักวิชาการประวัติศาสตร์นี่อีกแง่หนึ่งนะฮะเมื่อกี้แง่หนึ่งว่าประวัติศาสตร์คืออะไรสองสามอย่างผ่านไปแล้วอีกแง่หนึ่งเราบอกว่าประวัติศาสตร์หมายถึงอดีตเนี่ยไม่ผิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ถูกนักเวลานักประวัติศาสตร์เราสอนกันผมหวังว่านักเรียนประวัติศาสตร์สมัยนี้ยังสอนเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคุยกับอาจารย์นิธินะบรมครูทางประวัติศาสตร์กระบี่มือหนึ่งเนี่ยอาจารย์นิธิจะพูดตลอดเวลาประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่หมายถึงอดีตนึกออกไหมฮะนักเรียนประวัติศาสตร์อาจารย์นิธิจะบอกประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรคำง่ายๆที่พวกเรารู้จักแต่พวกเรามักจะลืมไปแล้วมันต่างกันมากนะคิดดูนะประวัติศาสตร์หมายถึงอดีตกับประวัติศาสตร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใจที่จะพูดตลอดเวลาประวัติศาสตร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคือเราศึกษาประวัติศาสตร์เราไม่ศึกษาอดีตเราศึกษาการเปลี่ยนแปลงหมายถึงถ้าหากเราศึกษาอดีตต้องการรู้ static unit อันหนึ่งต้องการรู้เหตุการณ์หนึ่งต้องการรู้เรื่องคนคนหนึ่งก็เพราะเราต้องการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มันเกี่ยวข้องกับ static unit ที่มันหยุดอยู่กับที่อันนั้นแต่การศึกษาประวัติศาสตร์หน่วยเช่นวัดหนึ่งที่หยุดนิ่งอยู่ที่เอาข้อจริงเนี่ยไม่ใช่การศึกษาประวัติศาสตร์ในแบบวิชาการเราต้องการจะรู้ความเปลี่ยนแปลงนั่นคุณถึงได้เห็นนะประวัติศาสตร์หลายๆท่านเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยอาจารย์ธเนศอาจารย์ชันวิทย์ปกติเรื่องที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องอดีตที่หยุดนิ่งเราอธิบายความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นักประวัติศาสตร์อาชีพในความหมายว่าอาชีพนี้ไม่บอกว่าเป็นการยกย่องให้มีสิทธิพิเศษนะในความหมายมีคนจ่ายเงินเดือนให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะเราสนใจคือสนใจจะอธิบายความเปลี่ยนแปลงในแง่นี้นักประวัติศาสตร์จึงมีสิทธิ์มีทั้งคอนเซอร์เวทีฟมีสิทธิ์มีทั้งก้าวหน้ามีสิทธิ์ทั้งสนใจการไปเป็นเศรษฐกิจหรือทางการเมืองอันนี้แล้วแต่คนและแล้วแต่ความสนใจแต่จุดร่วมพื้นฐานที่สุดของคนทำงานประวัติศาสตร์อย่างจริงจังอย่างเป็นอาชีพคือเราอธิบายความเปลี่ยนแปลงเวลาคุณเอานักประวัติศาสตร์เป็นมัคคุเทศก์เราก็พอทำได้นะแต่เอาจริงแล้วไม่ใช่อาชีพทางวิชาการอันนั้นเป็นมูนไลติ้งเป็นลำไพ่เป็นเรื่องสนุกนะฮะแม้กระทั่งผมไปกับวันทางที่ไปเที่ยวหรือไปทุรากับกลุ่มคนเนี่ยหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เก่งนะฮะคนเรื่องนี้อาจารย์ชันวิริกหลายคนเก่งมากคือเขาจะวานให้ผมเล่าเรื่องในสนุกในอดีต คือเห็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักเล่านิทานเราก็ทำได้นะฮะเพราะเราพอจะรู้เรื่องนี้สมัยเก่าแต่อาชีพที่จริงๆของเราที่พูดให้ precise ให้เที่ยงตรงที่สุดเราไม่ได้ศึกษาเพื่อรู้ยูนิตในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างลอยๆเราศึกษาความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างตรงนี้สำคัญเพราะศึกษาอดีตยูนิตหนึ่งที่หยุดอยู่กับที่เรามาศึกษาต้องพันธนาความให้รอบด้านศึกษาความเปลี่ยนแปลงหมายถึงเราอธิบายแฟกเตอร์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณถึงจะเข้าใจว่าทำไมนักประวัติศาสตร์ทั้งที่ดูเหมือนจะมาหากินไม่ได้นะฮะไม่ใครไม่เป็นอาชีพที่มันโหจ่ายเงินมากมายฉะนั้นนักประวัติศาสตร์คุณไปดูไปคุณจะเจอนักประวัติศาสตร์มีบทบาทในหลายสังคมเพราะเราเป็นคนที่สนุกกับการอธิบายความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ประวัติศาสตร์มีความเหนือกว่าความวิเศษกว่าศาสตร์ด้านอื่นนะเพราะว่าไม่หรอกประวัติศาสตร์ทุกอย่างก็มีหลายๆแง่มีความเด่นเฉพาะของตัวเองไปแต่สำหรับประวัติศาสตร์คือความเด่นในแง่อธิบายสังคมณจุดหนึ่งๆโดยอธิบายว่ามันเปลี่ยนมาอย่างไรมาถึงจุดนั้นนะต้องอธิบายได้ว่ามันเป็นมาเปลี่ยนมาอย่างไรมาจนถึงจุดนั้นเช่นต้องการถึงปัจจุบันเราก็ต้องให้ได้ว่ามันเป็นมาอย่างไรเปลี่ยนมาอย่างไรถึงปัจจุบันนะฮะงั้นการที่บอกประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นหัวใจสำคัญร่วมกันไม่ว่าจะประวัติศาสตร์สกุลไหนสำนักไหนเป็นเบสิกพื้นฐานที่สุดแต่แม้กระทั่งเบสิกพื้นฐานนี้บางทีนักประวัติศาสตร์บางทีคนก็ไม่เข้าใจเช่นใช้เราเป็นแค่นักเล่านิทานอะไรเงี้ยซึ่งก็สนุกดีนะฮะปกตินักประวัติศาสตร์จะชอบเล่านิทานไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าจริงสิ่งที่สนใจมากกว่าในทางปัญญาคือฝึกฝนและพยายามให้คนคิดถึงอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลา
อะไรคนมีอำนาจในสังคมเขาไล่ให้ไปเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่ใช่ไล่ให้เราไปเรียนการเปลี่ยนแปลงเขาไล่ให้เราไปเรียนความรู้ที่มันสแตติกคำอธิบายที่มันสแตติกที่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่นะฮะงั้นบางทีอ่ะบางทีผมคิดว่าต้องความสำคัญของการอธิบายจุดนี้ก็คือว่านั่นสะท้อนถึงความเข้าใจประวัติศาสตร์แบบที่ง่ายๆและผิดค่อนข้างผิดด้วยนะฮะถ้าเกิดเขาไล่ไปเรียนประวัติศาสตร์จริงๆโดยเข้าใจว่าประวัติศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ฝึกฝนให้คนรู้จักอธิบายความเปลี่ยนแปลงโอ้โหผมจะแฮปปี้มากเลยขอบคุณผบ.ทบ.ขอบคุณอีกหลายคนนะถ้าเขาหมายถึงอย่างนั้นนะฮะประวัติศาสตร์พอเราต้องอธิบายความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณสมบัติที่เหมือนกับศาสตร์อื่นๆทั้งหลายไม่ต่างกันนะฮะก็คือทำให้เรารู้จักคิดเพียงในความรู้จักคิดของนักประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์มนุษยวิทยาจะมาจากคนละแง่คนละมุมกันนะสำหรับประวัติศาสตร์ผมมีไบแอสหรือมีเฟเวอร์สักหน่อยเพราะแน่นอนเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาฮะคือผมรู้สึกประวัติศาสตร์มันมีถ้าจะมีเฟเวอร์ที่มันจะพิเศษสำหรับผมคือประวัติศาสตร์เปิดประตูให้ผมรู้จักคิดแบบไม่หยุดในวิชาประวัติศาสตร์เองตั้งแต่ผมเรียนจะ 30-40 ปีก่อนเนี่ยประวัติศาสตร์มีความคุ้นเคยกับการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเนี่ยมากไม่เกี่ยวกับลัทธิวิจารณ์ตนเองของเมาอิซึมไม่เกี่ยวกับการหาเรื่องประวัติศาสตร์วิจารณ์ตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะค่ายไหนนะคอนเซอร์เวทีฟค่ายรู้จักการวิจารณ์ตัวเองรู้จักว่าความรู้ที่เราเสนอในแต่ละระยะเนี่ยมันอินคอมพลีทมันมีปัญหามันถูกตั้งคำถามได้นะฮะซึ่งอันนี้ในหลายสาขาเนี่ยเขาจะอาจจะรู้สึกว่ายอมรับการคริติซิซึมยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ที่ต่างกันสำหรับบริษัทมันทำนองมันบิลอินมันสร้างอยู่ในตัวมันเองว่าต้องเกิดการสงสัยต้องเกิดการโค่นความรู้ความคิดที่มีอยู่และกระเถิบต่อไปเนี่ยเราเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการให้ไปเรียนประวัติศาสตร์ไล่เป็นทักษะหรือจะเพิ่มการสนใจประวัติศาสตร์ถ้าทำให้เรารู้จักคิดมากขึ้นโอ้ขอบคุณครับผบ.ทบ.แต่ถ้าเพียงแค่ให้เรารักชาติมากขึ้นอันนั้นผมไม่รู้ว่าเขาอันนั้นไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบที่เรียนกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เด็ดขาดประวัติศาสตร์ไม่มีหน้าที่ทำให้ใครรักชาติมากขึ้นหรือรักชาติน้อยลงประวัติศาสตร์ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับไปการไปก่อผลประโยชน์อะไรกับประเทศชาติหรือทำลายผลประโยชน์ประเทศชาติไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแปลว่าทำได้ทั้งนั้นและแต่ความพอใจของคนและแต่การของแต่ละคนอันนั้นเป็นสิทธิส่วนตัวนะฮะแต่โดยวิชาความรู้การแข่งเอาความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่เกี่ยวมันออกหูออกก้อยได้ทั้งนั้นนะฮะไม่การันตีถ้าผู้ใหญ่มีอำนาจต้องการไล่ประวัติไปให้ไปเรียนประวัติศาสตร์โดยฟิกซ์ว่าต้องหมายถึงว่าซึ่งดูเหมือนจากข่าวที่เขาท่านต้องการอย่างนั้นนะต้องการให้เกิดความรักชาติมากขึ้นอันนั้นก็ยุ่งนะฮะประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ทำให้รู้จักคิดไม่หยุดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งความจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้รักชาติมากขึ้นมันแสนจะตรงข้ามและเป็นอันตรายกับการแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์หรือพูดกลับกันการแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์สำหรับในความเห็นผมนะฮะต้องยืนหยัดมั่นคงว่าไม่เกี่ยวความรักชาติรวมถึงทำให้คนรักชาติน้อยลงก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนท่านเอาไหมล่ะใช่ไหมฮะถ้าท่านยอมไหมถ้ายอมเนี่ยผมจะแฮปปี้มากนะฮะถ้าไม่ยอมต้องให้เกิดความรักชาตินั้นก็ต้องพูดกับคนละเรื่องแล้วว่าเป็นประวัติศาสตร์คนละชนิดกันนะฮะประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้จักตั้งคำถามอันนี้ทุกวิชาการเหมือนกันนะฮะแต่อย่างที่บอกวิชาประวัติศาสตร์มันมีการบิวอินที่ทำให้ทุกคนนักประวัติศาสตร์ทุกคนสงสัยตัวเองอยู่เรื่อยความสุขอย่างนึงของชีวิตการเป็นนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่หมาอะไรที่ผมอยู่นะฮะนี่เล่าให้ฟังเล็กผมไม่ทราบว่าแถวนี้เป็นไงในสมัยผมเรียนอย่าให้เอ่ยชื่อแล้วกันนะอาจารย์จำนวนหนึ่งจะคริติคอลมากคริติคอลหรือมันคริติคอลกับตัวเองอาจารย์จำนวนหนึ่งจะเป็นอาจารย์สมัยผมนะยังไม่จานเหมือนกับสมัยก่อนคือเล่าบอกโจทย์ขีดเส้นใต้ด้วยอะไรเงี้ยก็ธรรมดามันก็ยังมีอยู่ในยุคนั้นความสุขอย่างการที่ผมไปเจอกับมหาลัยที่ถือว่าก็ใช้ได้ในทางประวัติศาสตร์ที่ผมทำงานอยู่นะที่วิสคอนซินเนี่ยเพื่อนผมแทบจะทุกฝักทุกคนนะฮะไม่ว่าจะมีคอนเซอร์เวทีฟด้วยนะในมหาเนนสุจิภาพเมนนั้นแทบจะทุกคนก็ได้นะเป็นสเกปติก
ป็น skeptic คือสงสัยไปสงสัยไปสงสัยไปสงสัยสงสัยทั้งหลายแล้วไม่ต้องบูลลี่กันไม่ต้องดูถูกกันสงสัยแล้วสุดท้ายไม่มีใครสงสัยก็มาสงสัยตัวเองชอบล้อตัวเองเป็นประจำอันนี้อเมริกันคือชอบล้อตัวเอง mock at himself เนี่ยเป็นประจำนะฮะพวกนี้ว่าไอ้ที่กูพูดก็อย่าไปคิดมากอย่าไปสนใจมากเลยชอบล้อตัวเองแย้งตัวเองเป็นประจำนะฮะนักประวัติศาสตร์และความรู้ประวัติศาสตร์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นรู้จักประวัติศาสตร์ต่างกับสังคมศาสตร์อื่นอย่างไรเอาอย่างง่ายๆนะฮะเช่นต่างกับรัฐศาสตร์อย่างไรอย่างง่ายๆหมายถึงว่าประวัติศาสตร์ในความหมายที่เป็นแท่งๆที่เข้าใจชัดๆเอาจริงมันมีวารายตี้เยอะสมมุติว่าคอมเพลกับรัฐศาสตร์เอารัฐศาสตร์อย่างง่ายๆทั้งนี้รัฐศาสตร์ก็มีวารายตี้เยอะนักสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นรัฐศาสตร์มักจะพยายามพิสูจน์ทฤษฎีของเขาโดยเอาเคสสารพัดมาพิสูจน์ว่าทฤษฎีถูกหรือผิดหรือใช้ได้มากหรือน้อยแค่ไหนนักประวัติศาสตร์พยายามอธิบายเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งโดยเอาทฤษฎีสารพัดมาใช้นึกออกไหมฮะนักสังคมศาสตร์พิสูจน์ทฤษฎีที่จำกัดหนึ่งหนึ่งโดยเอาเคสสารพัดมาร่วมการพิสูจน์นักประวัติศาสตร์เราต้องการพิสูจน์กรณีเฉพาะหนึ่งหนึ่งโดยเอาทฤษฎีสารพัดมาใช้มันกลับกันด้วยเหตุนี้นะอันนี้เป็นการปูพื้นฐานถึงได้บอกว่าผมพรีแพร์ผมเตรียมสำหรับจะพูดกับนักเรียนประวัติศาสตร์เงินอาจจะเหมือนกับเป็นการคอมมิวนิเคทกับนักเรียนประวัติศาสตร์สักหน่อยนะเป็นการรีวิวพื้นฐานของประวัติศาสตร์ทีนี้คำถามว่าจะหาเรื่องทำไมผมตั้งหัวข้อเองว่าหาเรื่องกับประวัติศาสตร์ก็เพราะว่าข้อหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีเรื่องไม่สนุกจบคำตอบแค่นี้จริงเวลาเราอ่านเขียนและเวลาคุณอ่านงานประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสตอรี่มันสนุกที่ไหนอะใช่ไหมฮะประวัติศาสตร์ต้องการหาเรื่องในความหมายที่มันที่ทื่อๆตรงไปตรงมาซึ่งไม่ใช่ความหมายของสำนวนคำว่าหาเรื่องผมรู้นะฮะแต่ประวัติศาสตร์ต้องการสตอรี่ถามว่ามีประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสตอรี่ไหมมีครับมีนะฮะมีแต่โดยทั่วไปในประวัติศาสตร์มีสตอรี่โดยทั่วไปมีและโดยรสนิยมส่วนตัวคือถ้าไม่มีสตอรี่มันไม่สนุกอะ คือเราจะอธิบายความเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่นะฮะมักจะต้องเขียนให้มันเป็นสตอรี่ที่จะอ่านได้ถ้าประวัติศาสตร์เริ่มมาเนี่ยกรณีนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดอยู่หนึ่งสองสามสี่มันน่าเบื่อนักประวัติศาสตร์ที่มักจะทำได้ดีกว่านั้นคือเล่าเรื่องนั้นๆโดยประมวลเอาเหตุปัจจัยเหล่านั้นเข้ามาอย่างเงียบๆงั้นนี่เป็นคำตอบง่ายๆประการที่หนึ่งว่าทำไมประวัติศาสตร์ต้องหาเรื่องคุณต้องหาให้มีเรื่องอ่ะไม่งั้นถ้าไม่มีเรื่องมันสามารถทำได้นะเป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงได้แต่มันไม่งามมันไม่สนุกและมันไม่งามเราคิดว่าเรื่องสำคัญไหมฮะเอาข้อจริงเนี่ยเรามักโลกสมัยใหม่เรามักจะนิยมการอธิบายเชิงระบบการอธิบายด้วยเหตุผลเป็นระบบใช่ไหมไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไม่มีเหตุผลนะใช่ไหมอธิบายด้วยเหตุผลเป็นข้อๆเป็นแท่งคนโบราณเนี่ยวิธีให้เหตุผลวิธีคิดเนี่ยเขาอธิบายผ่านสตอรี่เราเห็นนิทานปรัมปราเราเห็นโฟกลอร์ทั้งหลายนี่คุณอย่านึกว่าเขาให้เล่าสนุกสนุกนะอันนั้นคือเครื่องมือในการคิดของแบบสมัยโบราณทั้งโลกเหมือนกันก่อนที่จะเกิดระบบเหตุผลอย่างเราระบบเหตุผลแบบคณิตศาสตร์ที่รู้จักอธิบาย1บวก1เป็น2นะฮะ4ลบ2เป็น2 2คูณ3เป็น6นี่คือวิธีอธิบายแบบคณิตศาสตร์แบบสังคมศาสตร์ที่เราคุ้นเคยคืออธิบายเป็นลอจิกคนโบราณเขาต้องอธิบายว่านายกนะกับนายขอนะมันก็ produce ลูกมาเห็นไหมเนี่ย1บวก1เป็น2เขาจะอธิบายผ่านสตอรี่สตอรี่มีความสำคัญกับคนมากเพราะสตอรี่เป็นคลังของตรรกะของลอจิกไว้ให้คนคิดนี่คือบทบาทของสิ่งที่โฟกลอร์หรือสตอรี่ในอดีต
นิทานทั้งหลายที่เราดูถูกกันเนี่ยความสำคัญนี้ก็คือมันเป็นแกรมมาในการคิดพินโยตั้งแต่ยุคเอลไลท์เทนเมนต์มาเราเลือกคิดแบบนั้นแล้วเราคิดเป็นคณิตศาสตร์เรารู้จักตรรกะที่เป็นนามธรรมนะฮะมนุษย์เปลี่ยนโหมดการโหมดทางคิดเรื่องทางตรรกะออกมานะฮะสำหรับประวัติศาสตร์แล้วก็หลายวิจัยวิชาอย่างเช่นทางวรรณคดีเงี้ยนี่ในทางมนุษยศาสตร์ก็มีเพื่อนเช่นทางวรรณคดีเนี่ยเรายังนิยมการสื่อสารให้คนรู้จักคิดด้วยสตอรี่การสื่อสารด้วยสตอรี่ก็มีอันตรายคือคนอาจจะมิสสตอรี่หรือมิสรีดสตอรี่ได้ฮะได้แล้วก็จริงๆน่าจะเป็นจุดแข็งของวิชาธรรมนุษยศาสตร์คืออนุญาตให้คนตีความหรืออ่านไปที่เกินหนึ่งอย่างแล้วแต่ผู้อ่านและผู้เสพซึ่งมันจะต่างกับภาษาตรรกะทางสังคมศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์ซึ่งต้องพรีไซส์ภาษาและสตอรี่ทางมนุษยศาสตร์เนี่ยทำให้มนุษยศาสตร์มีความ precise น้อยลงคุณอาจจะบอกนั่นเป็นโทษแต่สำหรับคนทำงานทางมนุษยศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ทางวรรณคดีหลายคนถือว่าอันนั้นเป็นคุณก็คือเราต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยโหมดการคิดที่ไม่ใช่เพียงแค่สังเคราะห์วิเคราะห์เราจะรู้จักการเรียนมาตลอดผมเองก็มักจะพูดสังเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์วิเคราะห์เอาก็จริงโหมดการคิดของประวัติศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่สำคัญคือการตีความการตีความมันไม่เชิงสังเคราะห์และวิเคราะห์นะมันมากกว่าและมันน้อยกว่าสังเคราะห์และวิเคราะห์ใช้การตีความนะฮะในแง่นี้สตอรี่จึงมีความสำคัญเพราะเป็นโหมดของการสื่อสารเป็นภาษาอันนี้ขออนุญาตผมไม่ทราบว่าจะเข้าใจกันเอาไปว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคือเป็นภาษาทางเป็นภาษาของที่จะสื่อสารทางปัญญาเราใช้การเล่าเรื่องและการตีความบวกการสังเคราะห์วิเคราะห์ก็แล้วแต่จะอยู่ภายใต้ส่วนใหญ่แล้วนักงานประวัติศาสตร์ที่ดีจะอยู่ภายใต้กรอบของการเล่าเรื่องเพื่อเปิดให้เกิดการตีความนะฮะงั้นสั้นๆโดยสรุปก็คือเนี่ยว่าคุณจะเห็นว่าไม่ให้หมดการคิดและการใช้ตรรกะก็อยู่คนละหมวดกับสังคมศาสตร์ไม่ได้ถึงขนาดแยกขาดจากกันนะแต่มันเคลื่อนมันต่างออกไปนิดนึงงานประวัติศาสตร์ที่ดีผมอ่านหนังสือตัวเองนะงานประวัติศาสตร์ที่ดีไม่ใช่อยู่แค่ความสามารถวิเคราะห์ตีความให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในกรณีหนึ่งหนึ่งแต่ความปรารถนาของนักเรียนประวัติศาสตร์อย่างน้อยสำหรับผมเองนะผมไม่รู้หรอกจนกระทั่งผมโตขึ้นมาในวิชาชีพนี้ผมก็ค่อยๆคิดขึ้นมาแล้วผมเข้าใจคือถ้าจะโม้สักนิดตอนที่ผมเขียนหนังสือสยามแมปเนี่ยผมไม่รู้หรอกมันดีไม่ดีไงเราเขียนให้มันเสร็จจะได้กลับมาทำงานธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็อีกอย่างคือผมเขียนโดยผมไม่ได้สนใจคนอ่านด้วยซ้ำไปว่าคือใครเดี๋ยวที่ผมเขียนในเล่มนี้หรือไงเนี่ยผมเขียนให้เพื่อนผมข้างบนนั้นนะฮะผมไม่แคร์คนอ่านที่อยู่บนโลกนี้ผมแคร์ข้างบนนั้นแต่มาย้อนคิดกลับไปผมเข้าใจว่า it is a good story คืองานประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยความปรารถนาคนเรียนประวัติศาสตร์ที่อยากจะทำให้ได้ด้วยคืออยากเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งฟังง่ายนะฮะแต่ประโยคที่ฟังดูง่ายแค่นี้แหละสำหรับผมนะอันนี้คือความปรารถนาของคนเขียนหนังสือประวัติศาสตร์อยากเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งเล่าเรื่องดีๆหมายความว่าอย่างไรคุณก็ต้องตีความเอาสำหรับผมหมายถึงเรื่องเล่าที่ชวนให้คิดท้าทายเซลล์สมองน่าตื่นเต้นที่จะร่วมคิดร่วมสนทนาด้วยจนเกิดความพึงพอใจทางปัญญาการเล่าเรื่องให้ดีตามภาษานักประวัติศาสตร์ไม่ได้หมายถึงสำนวนโวหารอ่านสนุกเหมือนนิยายเพราะถ้าอย่างนั้นคุณไปเขียนนิยายดีกว่าแล้วผมทำไม่เป็นเลยนะฮะถ้าต้องการแค่สำนวนโวหารอ่านสนุกคุณไปเขียนนิยายดีกว่าคุณไปอ่านนิยายดีกว่าแต่หมายถึงต้องมีสาระมีการวิเคราะห์ตีความให้ได้อย่างน่าสนใจและน่าเชื่อด้วยนะต้องหนักแน่นทางแนวคิดทฤษฎีพอที่จะสร้างความริเริ่มที่แปลกใหม่ได้แต่ไม่ต้องอวดแนวคิดทฤษฎีจนเกะกะขัดหูขัดตาปล่อยให้แนวคิดทฤษฎีเป็นที่รับรู้ได้ควบคู่ไปกับเรื่องเล่าอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งก่อนที่จะอ่านประโยคย่อหน้าต่อไป
เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์อะไรจำชื่อไม่ได้คือมีการเนี่ยมีการพูดถึงหนังสืออาจารย์กุลดาที่เพิ่งออกมาใหม่มีคนหนึ่งในกลุ่มที่ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปงานพูดงานไหนจะที่จุฬาหรือไงเนี่ยพูดถึงว่าอาจารย์กุลดาได้ใช้ทฤษฎีเปิดมาใช้สีลมลำพันตูกับอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยกไปนะพลาดกันแต่ว่าทำนองว่ามีการพูดทำนองว่าไม่เหมือนคนไทยศึกษาเรื่อง6ตุลาหรือ275มาถึงก็เข้าเรื่องเลยไม่อธิบายเลยใช้ทฤษฎีอะไรผมก็นึกแล้วจะอธิบายไปทำไมอ่ะคือสำหรับผมคือมันไม่สองอย่างนี้ไม่ใช่ถูกหรือผิดมันคนละสไตล์กันอะให้ผมทำผมมีความตั้งใจอย่างคอนเชียสด้วยนะฮะที่จะไม่เริ่มจากทฤษฎีเพราะเกะกะขัดหูขัดตาถามว่าคนที่เริ่มจากทฤษฎีได้ไหมได้สิก็แล้วแต่คุณสไตล์คุณแต่อย่ามาบอกว่าการไม่เริ่มจากทฤษฎีโดยเฉพาะกับนักประวัติศาสตร์นักวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องผิดสำหรับนักมนุษยศาสตร์เนี่ยไม่รู้นะสกเกมผมนะและสำหรับเพื่อนผมหลายคนเช่นเวลาเรารับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่เริ่มมาที่ซีจะพิสูจน์ทฤษฎีฟูโก้เนี่ยไม่เคยได้เป็นอาจารย์สักคนนะ คุณเล่าเรื่องไปซีหลักการเล่าเรื่องที่ดีมันเหมาะสมกับคนอ่านที่มีสติปัญญาจะต้องคิดเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเล่นเกมวันนี้มีความเพลิดเพลินตรงนี้อยู่ด้วยคุณไม่ต้องไปตั้งทฤษฎีพิสูจน์ขัดหูขัดตาเพราะฉะนั้นคำอภิปรายของอาจารย์ท่านนั้นที่ว่าไม่เหมือนคนที่ศึกษาเรื่อง6ตุลาซึ่งผมไม่รู้หมายถึงผมว่านะหลวงศร75มาถึงก็เล่าหรือมาถึงก็พูดเรื่องไปเลยโดยไม่บอกทฤษฎีอะไรแปลว่าคุณอ่านหนังสือผมไม่รู้เรื่องเลยผมคิดหนังสือผมมีทฤษฎีมีคอนเซ็ปต์เต็มไปหมดแต่ผมขออนุญาตไม่แบกันข้างหน้าแล้วบอกจะพิสูจน์ทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้ขอย้ำอีกครั้งนะไม่ได้แปลว่าเขาผิดแล้วผมถูกผมบอกแค่ว่าอย่ามาทำให้ผมผิดก็แล้วกันเพราะมันแล้วแต่สไตล์แล้วโดยเฉพาะสำหรับสไตล์ประวัติศาสตร์สไตล์มนุษยศาสตร์เนี่ยเรามักจะไม่เริ่มจากทฤษฎีเพราะมันเกะกะขัดหูขัดตาอ่านแล้วมันไม่งามเลยแล้วเขาจริงเชื่อไหมฮะผมกล้าท้านะการเขียนให้เป็นสตอรี่ที่ผนวกคอนเซปทฤษฎีการวิเคราะห์ต่างๆให้มันกลืนเข้าไปเนี่ยมันยากกว่านะมันยากกว่านะโอเคนะงั้นอ่านต่อการเล่าเรื่องที่ดีมักเป็นเรื่องเล็กๆที่ใส่ใจกับรายละเอียดเล่าความเปลี่ยนแปลงของกรณีรูปธรรมเล็กๆได้อย่างมีชีวิตชีวาแต่พลังของเรื่องที่ดีกลับอยู่ตรงที่ว่าเรื่องเล็กๆดังกล่าวเป็นอุปมาอุปไมยเป็นเมตาฟอร์หรือเป็นอุปมานิทัศน์เป็นแอลเลกอรีคือสามารถฉายให้เห็นเรื่องอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่ใหญ่โตกว่านั้นมากหมายความว่าการเล่าเรื่องที่ดีควรสามารถทำให้คิดเรื่องที่ใหญ่กว่าได้ด้วยจึงจะเกิดเป็นความพอใจทางปัญญาเพราะการเล่าเรื่องเล็กกรณีเล็กๆที่ไม่สะท้อนให้เห็นเรื่องอื่นๆใดๆเลยจะไม่ก่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจทางปัญญาแม้ว่าอาจจะเล่าได้น่าทึ่งในรายละเอียดก็ตามพลังของเรื่องที่ดีจึงมักจะช่วยให้เราเห็นจึงมักช่วยให้เราสามารถคิดจินตนาการเลยพ้นไปจากกรณีรูปธรรมเฉพาะเจาะจงไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่กว้างขึ้นนี่คือความหมายของ good story ของผมนะงั้นไม่ใช่เพียงแค่การสักแต่เล่าเรื่องนะทีท้ายผมจะเทียบกับทางสังคมศาสตร์เทียบมนุษยวิทยาแล้วกันข้ามจักรศาสตร์มนุษยวิทยามนุษยวิทยานี่ก็มีทำงานมีการทำงานได้ดีไม่ดีในหลายระดับนะทั้งที่งาน3ระดับต่อไปนี้ที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยถ้าทำพอใช้ได้เนี่ยคุณได้รับปริญญาเอกเหมือนกันได้ทั้งนั้นนะแต่ไม่ต่างกันอยู่ระดับที่1สมมติผมไปศึกษาหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆศึกษาอย่างละเอียดเลยนะโดยผมใช้ทฤษฎีของมิสเตอร์ X มาใช้แล้วก็บอกมันแอพพลายได้แอพพลายไม่ได้ศึกษาหมู่บ้านนั้นจบถามว่าเป็นความรู้ใหม่ไหมอาจจะเป็นความรู้ใหม่ก็ได้นะเพราะหมู่บ้านนั้นไม่เคยมีใครในโลกศึกษามาก่อนแค่นั้นละใหม่ตรงนั้นถามว่าให้ปริญญาเอกได้ไหมทำได้ดีก็ให้สิฮะเพราะความรู้ใหม่จริงคือหมู่บ้านนั้นไม่เคยมีคนรู้อันที่สองผมศึกษาหมู่บ้านหนึ่งเพื่อพิสูจน์ทฤษฎี
มิสเตอร์เอ็กซ์แล้วผมสามารถทำให้ต่อยอดมิสเตอร์เอ็กซ์ทฤษฎีนั้นไปได้ว่ามีจุดอ่อนมีลิมิตตรงนั้นมีส่วนขยายตรงนั้นจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นคนที่อ่านบทอ่านงานของผมอ่านแล้วอาจจะลืมเรื่องหมู่บ้านนั้นไปแต่กลับได้ความรู้ว่าวิทย์ทฤษฎีของมิตนี่เราพูดถึงสังคมศาสตร์อยู่ยังพูดถึงมนุษยวิทยาอยู่พูดถึงทฤษฎีนั้นอยู่ได้ความรู้ว่าทฤษฎีนั้นควรจะเอาไปใช้ในเงื่อนไขอย่างไรใช้ได้และใช้ไม่ได้อย่างไรในกรณีอื่นเกินกว่าหมู่บ้านนั้นอันนี้ควรได้เป็นเอกไหมฮะยิ่งควรได้ใหญ่เลยใช่ไหมฮะเพราะมันช่วยให้คิดเลยกว้างกว่าเรื่องหมู่บ้านนั้นด้วยนะแล้วระดับที่3ข้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือผมศึกษาหมู่บ้านหนึ่งต่อให้หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเดียวแต่ทำให้ผมตั้งทฤษฎีใหม่ของตัวเองได้ที่คนอื่นก็เอาไปใช้ได้ด้วยและเป็นทฤษฎีใหม่ไม่ใช่แค่ proof ไม่ใช่แค่ modify ทฤษฎีที่มีอยู่อัน3นี่นอกจากคุณได้ปริญญาเอกแล้วคุณควรได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ด้วยอันนี้จริงๆต่างกันตรงนี้นี่เคล็ดนิดเดียวนะเวลาอาจารย์ที่อย่างที่วิสันซึ่งตัวทั่วไปในอเมริกาคงเหมือนกันนะเวลารับคนอาจารย์เราดูเบอร์3เนี่ยเวลาเราเทรนนักเรียนเราให้นักเรียนเทรนทาร์เก็ตอยู่ที่เบอร์2เบอร์1อย่าไปทำเลยแต่เป็นแบ็กอัพก็คือถ้าคุณไม่มีความสามารถทำได้แค่เบอร์1เราก็ให้คุณผ่านไปนะแต่เบอร์2นี่ควรจะเป็นมาตรฐานเบอร์ปกติถ้าคนไหนถึงเบอร์3ได้เนี่ยเราจะรีครูทเป็นอาจารย์นักประวัติศาสตร์ก็ในทำนองเดียวกันเราเล่าเรื่องเล็กๆแต่เรื่องเล็กๆที่ดีหรือไม่ดีขนาดไหนมันควรเป็นเรื่องที่ฉายให้เห็นเรื่องใหญ่ด้วยนะถามว่าผมเอาเกณฑ์นี้มาเป็นเกณฑ์ในการวัดความสามารถในการให้ปริญญานักเรียนประวัติศาสตร์ทุกคนก็อย่างที่บอกไปฮะโดยทั่วไปเราจะบอกนักเรียนประวัติศาสตร์ว่าอย่าพึ่งฝันถึงการทำงานระดับที่เรื่องหนึ่งเกิดทฤษฎีใหม่ได้ขยายไปสู่เรื่องอื่นมันยากกว่านะคุณเล่าเรื่องเล็กๆโดยรู้จักใช้ความคิดคนนั้นคนนี้มาช่วยในการอธิบายเนี่ยผมก็ให้คุณไปเอกได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราจะอย่าไปเรื่องเล็กอีกระดับหนึ่งเรื่องเล็กต่ำกว่านี้ซึ่งไม่มีอิมพิเคชันอะไรเลยอย่างนั้นก็เกินไปใช่ไหมฮะถ้าทำให้เข้าใจสังคมมากขึ้นนิดทำให้เข้าใจสงครามโลกมากขึ้นนิดในแง่ที่คนไม่เคยทำมาก่อนแต่ไม่ได้มีความตื่นเต้นทางคอนเซ็ปต์ทางอะไรใหม่เราก็ให้อยู่แล้วแล้วเป็นทาร์เก็ตที่คุณตั้งที่อาจจะคนอาจารย์ถ้าถามผมนะนั่นเป็นทาร์เก็ตที่ผมตั้งเป็นทาร์เก็ตที่ผมเริ่มเทรนนักเรียนแกรดนักเรียนโทปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจะให้พยายามตั้งทาร์เก็ตตรงนั้นแล้วค่อยดูต่อว่าคนไหนที่กระเถิบไปเป็นคนสร้างไอเดียที่ออริจินอลซึ่งจะมีไม่กี่คนนะแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรนจ์ของการเล่าเรื่องที่ดีว่าเรื่องเล็กมันสัมพันธ์กับเรื่องใหญ่อย่างไรด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อผมกลับมาเมืองไทยใหม่ๆตอนนั้นผมโดนแชร์เรนจ์จะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ establish ในเมืองไทยเขาถามผมว่าทำไมถึงไปทำเรื่องเล็กๆแค่เรื่องแผนที่แค่นั้นเองผมว่าเขาไม่เก็ตตรงนี้เขาไม่เก็ตแล้วผมมีความสุขมากกับการอันนี้บายดีไซน์เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยผมก็เริ่มโปรโพโซเหมือนกับพวกเราทุกคนเลย conception of state and monarchy เลยว่าเป็นเรื่องใหญ่จะคิดพอทำไปเนี่ยพอเราเข้าใจขึ้นนิดเราเห็นเสน่ห์ของการที่เรื่องเราเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆตัวที่ implication เราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยฐานของการคิดทำนองนี้ได้ต้องมาจากการเรียนรู้ต้องการอ่านเยอะต้องการรู้กว้างคุณถึงสามารถจะจับได้ว่ากรณีไหนเป็นกรณีเฉพาะที่ฉายเหตุภาพใหญ่ได้หลังจากนั้นนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องการเล่นเล่นก็คือแทนที่อธิบายภาพใหญ่ในตัวมันเอง1 2 3 4ก็ขอข้องอเราอยากเล่าสตอรี่ผ่านเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งแล้วเล่าให้มันแต่ละจุดมันฉายเห็นเรื่องใหญ่ในแง่นี้งานเขียนทางประวัติศาสตร์มันก็กึ่งนิยายละเริ่มจะข้ามเส้นไปสู่นิยายเริ่มจะข้ามเส้นไปสู่เป็นการอาร์ตของการเขียนอย่างนึงใช่แต่ไม่ถึงขนาดว่าผมจะเคลมว่าผมเป็นนักเขียนนิยายว่าผมเคลมไม่ได้หรอกภาษาไม่ดีขนาดนั้นแต่ในกระบวนการคิดเนี่ยมันเป็นอาร์ตอย่างนึงว่าจะผูกเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เข้าหากันอย่างไรเป็นความตั้งใจยกตัวอย่างเช่นเป็นความตั้งใจผมอันหนึ่งว่าในวิทยานิพนธ์ถ้าใครมีปัญญาหาอ่านมาคุณจะเจอว่าผมยังมีความพยายามเอาปัจจัยเศรษฐกิจมาอธิบายความเปลี่ยนแปลงเรื่องแผนที่เนี่ยตอนทำเป็นหนังสือนี่ความตั้งใจเอามันออกไปให้หมด
ผมอยากรู้ว่าสามารถเรื่องเนี่ยมันโฮอยู่ไหมมันสามารถยืนเป็นเรื่องที่อ่านรู้ได้ไหมถ้าเอาเศรษฐกิจออกให้หมดเลยแล้วผมเอาเศรษฐกิจออกให้หมดเลยโดยความตั้งใจ ไม่ใช่เหตุผลว่าเศรษฐกิจไม่สำคัญนะคือต้องการลองมันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งนะเราก็ต้องการลองแล้วต้องเอาเศรษฐกิจทั้งหมดดูซิว่าเรื่องมันยังโฮอยู่ได้ไหมยังเข้าใจได้ไหมซึ่งมันก็รู้มันเข้าใจได้โดยที่ไม่มีเศรษฐกิจมายุ่งเลยนะเป็นการแสดงการประท้วงความรำคาญของพวกต่อผู้มาร์กซิสต์ที่ต้องการอธิบายเศรษฐกิจหมดงั้นลองเพิร์ชเศรษฐกิจออกให้หมดดูซิสตอรี่นั้นอยู่ได้ไหมอันนี้เป็นความตั้งใจในแง่นิยามบทสัตว์แต่ตรงนี้มันไม่เชิงเป็นความตั้งใจทางวิชาการมันเป็นอาร์ตละคือความใจส่วนตัวความพอใจเป็นเทสเป็นรสนิยมนะนี่การหาผมคิดการหาเรื่องแบบที่หนึ่งผมเลยจะสั้นกว่านี้แต่นี่ถึงที่บอกการหาเรื่องแบบที่หนึ่งความหมายทั่วไปต้องรู้จักเล่าเรื่องที่ดีสำคัญสำหรับนักประวัติศาสตร์แต่จะทำได้มากน้อยดีแค่ไหนก็ว่ากันไปแล้วกันส่วนการหาเรื่องแบบที่สองก็คืออย่างนี้ฮะประวัติศาสตร์ผมอ่านงัดหนังสือพวกนี้เหมือนกันหน้าสี่หน้าห้าประวัติศาสตร์เป็นความรู้ประหลาดตรงที่ทรงอำนาจเหนือผู้คนมากแม้ว่าคนส่วนมากเห็นว่าน่าเบื่อไม่น่าเรียนรู้และแทบไม่ต้องเรียนรู้เลยก็นึกว่าตนเองรู้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีได้เห็นไหมฮะงั้นถ้าใครไม่อ่านก็ขายหนังสือเลยนะฮะผมเขียนไปแล้วประวัติศาสตร์เป็นความรู้ประหลาดที่คนส่วนมากเห็นว่าน่าเบื่อในห้องนี้มีกี่คนครับตอนเรียนประวัติศาสตร์มัธยมแล้วชอบเหลือเกินถ้าคุณไปถามคนในท้องถนนโดยเพราะคนมีอำนาจเขาก็จะเหมือนกันแหละแต่ถ้าคุณถามว่าสมัยเราเรียนนะต่ออ่านต่อกันให้ก่อนที่คำถามสมัยเราเรียนประถมมัธยมคงไม่กี่คนที่ชอบประวัติศาสตร์เพราะวิชาหน้าเบื่อหน่ายไม่สนุกเต็มไปด้วยเรื่องรายละเอียดเรื่องราวเก่าๆที่ไม่เข้าใจว่าจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตปัจจุบันแต่คุณครูก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเป็นความรู้สำคัญเพื่อความภูมิใจในชาติของเราแถมดูเหมือนจะรีแล้วเรียนอีกจำได้ใช่ไหมป.3 เนี่ยเมื่อถึงป.6 คุณเรียนเรื่องเดิมแต่ละเอียดขึ้นเมื่อถึงม.2 มันเนี้ย2 3 5 7 1 2 3 4 5 6ใช่วิธีวางหลักสูตรก็วางกันนะฮะที่ละเป็นเซตละ3ปีแต่ละปีเรียนเรื่องของเราเดียวกันนะฮะในรายละเอียดที่มากขึ้นนี่คือวิธีวางหลักสูตรประวัติศาสตร์เขานะฮะงั้นคุณวิชาที่คุณเรียนตอนป.5 เนี่ยจะเหมือนวิชาจะมีสาระบางอย่างซ้อนกับม.1 ซ้อนกับม.4นะฮะโดยมีรายละเอียดหรือมีอะไรต่ออะไรมากขึ้นมันทำนองนี้ฮะผมอาจจะไม่เป๊ะๆแต่วิธีวางโครงสตรัคเจอร์ของหลักสูตรเมืองไทยเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเราเรียนเรื่องซ้ำๆที่เราต้องจำมากขึ้นมีรายละเอียดต้องท่องจำมากขึ้นแค่นั้นเองเราไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับประโยชน์เราไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรกับชีวิตปัจจุบันแต่ครูก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเป็นความรู้สำคัญเพื่อความมุ่งใจในชาติแถมดูเหมือนจะเรียนแล้วเรียนอีกลงรายละเอียดเรื่องเดิมๆมากขึ้นเรื่อยๆวิชาประวัติศาสตร์ดีอย่างเดียวคือเรียนไม่ยากท่องตะบันเข้าไปก็พอสอบได้ประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมที่เรียนในเมืองไทยอันนี้ผมรู้นะถึงผมอยู่เมืองนอกหลายปีเพราะผมรอดมาได้ม.5 เนี่ยม.5 ผมสายวิทย์แต่ผมตกวิทย์หมดทุกหมวดเลยนะผมรอดมาได้เพราะประวัติศาสตร์กับภาษาไทยผมท็อปในห้องประวัติศาสตร์ภาษาไทยเพราะสุดท้ายเป็นวิชาที่ผมพอลุ้นไหวแต่วิทย์และคณิตศาสตร์ผมผ่านมาแบบ 50% เป๊ะนะเกือบเอาตัวไม่รอดคุณอย่าคิดผมเรียนเก่งนะผมเรียนตอนเรียนเนี่ยผมแข่งกับเพื่อนผมในประชาสุวีรานนท์รู้จักไหมฮะเพื่อนคลาสเมทกันแข่งว่าใครเป็นที่โลนะฮะโอ้เราทั้งคู่แพ้คือมีอีกคนเป็นที่โลผมเป็นรองโลประชาเป็นรองโลนะฮะงั้นผมจบมัธยมมาโดยผมบุญแล้วที่ผมรอดมาได้นะฮะเกิน 50% นิดเดียวผมไม่ใช่คนเรียนเก่งนะจนปัจจุบันก็ฟุกจับพัดจับผูอ่านต่อนะฮะขั้นโตเป็นผู้ใหญ่คนส่วนมากก็ยังเห็นว่าเป็นวิชาคร่ำครึและไม่ช่วยกำทำให้เกิดรายได้หรืออาชีพการงานที่รุ่งเรืองมั่นคงแต่อย่างใดแถมดูเหมือนว่าใครๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ได้ไม่เห็นจะต้องฝึกฝนร่ำเรียนสักเท่าไหร่เลยตอนเป็นผู้ใหญ่นี่แหละที่เรามักเชื่อว่าเรารู้ประวัติศาสตร์ของชาติเราเป็นอย่างดี
ยามใดที่มีความขัดแย้งสาธารณะที่เกี่ยวพันกับความรู้ทางประวัติศาสตร์เช่นเรื่องเขาพระวิหารนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนชาติอื่นมาสกิดแต่ต้องประวัติศาสตร์ชาติเราก็ผู้ใหญ่ทั้งหลายจะพากันแสดงตัวเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์กันเยอะแยะไปหมดช่วยกันโต้แย้งคนชาติอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยสนใจเรียนประวัติศาสตร์มาก่อนเลยมันเป็นวิชาประหลาดทำนองนี้คือคนยิ่งไม่เรียนเท่าไหร่ยิ่งไม่สนใจเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้รู้เท่านั้นไอ้พวกที่เรียนหนักรู้มากเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จริงหรอกพอมาจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองรู้ไปก็จำกัดเรื่องนี้ผมไม่รู้นะเรื่องนี้ผมไม่รู้นะไอ้คนที่ไม่เรียนเนี่ยรู้หมดทุกเรื่องเลยความประหลาดความรู้ประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้แหละคือไม่น่าเรียนน่าเบื่อแต่ทุกคนสามารถเป็นผู้รู้ดีสามารถเป็นสร้างให้คนมีอารมณ์ร่วมภูมิใจจนน้ำตาไหลได้รักชอบเกลียดชังได้กับความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องในอดีตอย่างลึกซึ้งคนอินกับประวัติศาสตร์เหลือเกินตราบเท่าที่อย่าไปเรียนมันเพราะประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมและแบบอื่นๆก็แล้วแต่ในประเทศอื่นแต่สำหรับประเทศไทยในความเห็นผมคือแบบราชาชาตินิยมที่แพร่หลายครอบงำสังคมไทยหรือเป็นขนบชื่อนี้คือออกนอกขนบนะหรือเป็นขนบของความรู้ประวัติศาสตร์ปัจจุบันไม่ใช่การไต่สวนค้นคว้าเพื่ออธิบายอดีตหรือปัจจุบันหรืออธิบายการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบไม่ใช่ความรู้เพื่อตากการไต่สวนเพื่อวุฒิภาวะทางปัญญาแต่เป็นประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังความเชื่อและศรัทธาชุดหนึ่งที่ไม่พึงสงสัยตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกประวัติศาสตร์ราชาชนิยมเป็นอุดมการณ์เป็นอีเดโอโลจีที่แทบจะกลายเป็นศาสนาของโลกวิสัยเป็น secular religion ชนิดหนึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในระดับที่มีไว้ให้ชื่นชมดื่มด่ำการละเมิดความเชื่อทางประวัติศาสตร์ประเภทนี้จึงเป็นอาชญากรรมทางความคิดที่สมควรถูกลงโทษอย่างรุนแรงถึงขนาดเผาตำราเผาประวัติศาสตร์ก็ได้ใช่ไหมกรณีคุณหญิงโมถึงขนาดจะอะไรนะลงโทษด่าถึงขนาดไล่ผมคิดว่าอันนี้พูดกันคร่าวๆถึงขนาดที่คุณทุกวันนี้รู้ใช่ไหมว่ากรุณาอย่าพูดเรื่องหมุด2475นะนะอันนั้นถือว่า you are bound นะ entitled to trouble นะคุณมีสิทธิ์จะถูกก่อจะเกิดปัญหาได้นะประวัติศาสตร์เป็นความการละเมิดความเชื่อประวัติศาสตร์จึงเป็นอาชญากรรมที่สมควรถูกลงโทษอย่างรุนแรงทำนองเดียวกับการลบหลู่ทางศาสนาการละเมิดทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผมเห็นว่า is a kind of blasphemy สำหรับคนพอรู้ภาษาอังกฤษนะ blasphemy นี่เป็นคำที่การละเมิดทางประวัติศาสตร์เป็น blasphemy ชนิดหนึ่งการค้นคว้าใหม่ๆที่มักส่งเสริมกันก็เป็นรายละเอียดหรือเป็นตัวต่อเป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่ประกอบกันเข้าเพื่อยืนยันภาพรวมที่แสดงความยิ่งใหญ่ของชาติและบรรพบุรุษโดยเฉพาะเจ้ากรุงเทพตามที่เรื่องเล่าแม่บทหรือ Master Narrative ได้สถาปนาไว้นานแล้วประวัติศาสตร์ตามขนบนี้กลายเป็นมาตรฐานไว้ลงโทษกีดกันหรือผลักไสคำถามและความรู้ที่อาจบ่อนแซะความเชื่อหลักให้สงบเสียงหรือให้อยู่ตามขอบของความรู้ในทางกลับกันละครและนิยายประวัติศาสตร์ในประเทศนี้จะได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญขนานใหญ่ลงทุนกันไป10ล้านถ้าหากมันตอกย้ำเรื่องเล่าหลักที่รู้กันอยู่แล้วถามเถอะฮะคุณจำเป็นต้องดูด้วยเหรอนเรศวรนี่คุณจะรู้เรื่องอะไม่จำเป็นเลยคุณไม่ทันดูวันนี้เดี๋ยวชื่อคุณก็รู้ตอนจบแล้วแล้วไปดูทำไมอ่ะแล้วไปเสียตังค์ทำไมเพราะประวัติศาสตร์ประเภทนี้และละครประเภทนี้ไม่ได้มีไว้ให้คุณคิดมีไว้ตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมันถูกต้องไม่ได้หมายว่าถูกนะแต่ว่าไว้ตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมันถูกความรู้ที่เล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งไม่ต้องฟังก็รู้ว่าหมายความว่ายังไงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามิธ
มิตรเนี่ยคำจำกัดความในทางวิชาการคือเรื่องเล่าที่เล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเดิมเพราะถ้าหากเล่าแล้วเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเราชักไม่แน่ใจแล้วมิตรนั้นมันถูกจริงหรือเปล่าแต่เล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเล่ากี่ทีมันก็เหมือนเดิมแหละเราถึงมีความมั่นใจว่าความรู้นั้นถูกต้องนี่คือประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันไม่มีวันนี้ให้คุณคิดภาควิชาประวัติศาสตร์เกินนายุบไปเถอะอาจารย์จะมาสอนทำไมอ่ะอาจารย์ฉายพระนเรศวร10รอบก็ค่าเท่ากันจริงๆนะเสียเงินถ้าอาจารย์เอานงเนี่ยเสียเงินอุตส่าห์ลงมิสิทุน10ล้านสร้างพระนเรศวรก็ฉายนักเรียนมาดูสัก10รอบประหยัดกว่ากันเยอะเลยถ้าประวัติศาสตร์หมายถึงการสร้างมิตรให้คนศรัทธาแล้วเมื่อไหร่ที่พระนเรศวรเกิดสร้างพระเรื่องพระนเรศวรให้ผิดแผกไปนะยกตัวอย่างเช่นช้างช้างอะไรก็ไม่รู้นะนี่ผมจะพูดเรื่องคนไม่ได้ผมพูดเรื่องช้างดีกว่าเดี๋ยวยุ่ง ทำให้ช้างองค์นั้นเนี่ยต้องพูดเป็นองค์ใช่ไหมทำให้ช้างองค์นั้นเกิดขากระเพกขึ้นมาเลยชนช้างชนะแพ้ขึ้นมาเนี่ยแค่นั้นก็คงต้องเกิดการโวยวายกันแทบจะประเทศล่มจมนะเพราะมันผิดจากแบบแผนและที่รู้อยู่เดิมมิตรเท่านั้นแหละที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่าผิดแผกจากเรื่องเดิมไปนักมิตรอนุญาตให้มีการภาษาไทยภาษาอังกฤษคือ embellishment ภาษาไทยเรียกว่ามีการสร้างสีสันมิตรอนุญาตให้มีการสร้างสีสันได้แต่โครงเรื่องและสาระของเรื่องต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไม่งั้นปฐพฐานทางศีลธรรมกระเทือนหมดมันตกหล่นหมดมิตรมาคู่มักมาคู่กับบรรทัดฐานmoral norms normative moral เนี่ยมาคู่กันถึงจะต้องมีตำนานถึงจะต้องมีปรัมปรามีมายาเนี่ยมันต้องคู่กันผิดมากไม่ได้ผิดมากกระเทือนเขาจึงอนุญาตให้ modify ให้ปรับได้เฉพาะไอ้เรื่องมันการสร้างสีสันแต่สาระและโครงเรื่องเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะไม่งั้นบรรทัดฐานของศีลธรรมเนี่ยกระเทือนหมดเราไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดทำนองเดียวกับประวัติศาสตร์บ้านเรายอมให้มีบุพเพสันนิวาสได้คุณข้ามภพข้ามแดนไปพูดเรื่องนั้นได้แต่โครงเรื่องและสาระสำคัญของเรื่องเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะไม่งั้นบรรทัดฐานทางศีลธรรมกระเทือนหมดประวัติศาสตร์แบบมิตรมีไว้สำหรับตอกย้ำความเชื่ออุดมการณ์และบรรทัดฐานทางศีลธรรมบ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ประวัติศาสตร์ที่ท่านผบ.และอีกพลเมียมหน้าหลายคนมักจะบอกเรียกร้องให้คนไปเรียนมากขึ้นคือชนิดนี้เขาเรียกร้องให้เราไปเรียนมิตรถ้าหากว่าท่านยังเรียกร้องอย่างนั้นผมจะเสนอจริงๆนะยุบภาพประวัติศาสตร์หมดทั้งประเทศเลยเสียตังค์ถ้าจะไม่ยุบก็คือต้องอย่ามาเรียนประวัติศาสตร์แบบนั้นต้องหาเรื่องอำนาจของประวัติศาสตร์ชิ้นนี้มีมากเกินไปเราจึงต้องหาเรื่องอันนี้กลับมาในความหมายหาเรื่องของจอห์นวินยูละฮะไม่ใช่ความหมายแรกแล้วอันนี้กลับมาเป็นหาเรื่องของจอห์นวินยูละต้องหาเรื่องต้องหาเรื่องคือต้องเปิดประวัติศาสตร์ในความหมายอื่นๆอย่าเหิมเกิมอย่าหังกาว่าประวัติศาสตร์แบบของคุณหรือผมที่ผมพยายามทำทั้งหลายนี้อันนี้จะเชื่อหรือเปล่าตามใจก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันฮะแต่ผมอยากจะเคลมอยากจะโม้ว่าผมไม่เคยเหิมเกิมว่าประวัติศาสตร์ของผมถูกกว่าประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกที่สุดเอางั้นแล้วกันไม่มีอะนักประวัติศาสตร์ธรรมดาไม่ต้องซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่ควรจะเคลมอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะฮะไม่ควรจะเคลมประวัติศาสตร์เขาจะถูกที่สุดการหาเรื่องหมายถึงในแง่นี้ไม่ใช่หมายถึงหาประวัติศาสตร์ที่ถูกที่สุดมันไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกและในแง่นี้ประวัติศาสตร์จึงมีพลังกว่าความรู้หลายเรื่องถ้าทำเข้าท่านะฮะในแง่ที่ว่าประวัติศาสตร์แล้วจริงที่จริงความรู้สาขาอื่นผมเข้าใจว่าก็คงคล้ายๆกันแต่บางคนอาจจะยังไม่ลงกรอบนี้ที่จะพูดต่อไปนี้นะคือประวัติศาสตร์นักประวัติทั่วไปเนี่ยมักจะไม่เคลมตัวเองว่าเป็นความรู้ที่ถูกที่สุดเรารู้ถึงพักหนึ่งคนคิดอีกแบบคำถามอีกแบบหลักฐานอีกแบบหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ล้มไปที่เราคิด
นะมันก็ล้มที่เราคิดการหาเรื่องจริงไม่ใช่หมายถึงหาเรื่องที่ถูกที่สุดการหาเรื่องจึงหมายความว่ากวนน้ำให้ขุ่นจริงๆเป็นความควรเป็นความภูมิใจของนักประวัติศาสตร์ที่เรากวนน้ำให้ขุ่นผบ.ทบ.ท่านไม่ชอบแน่นะฮะประวัติศาสตร์หาเรื่องกวนน้ำให้ขุ่นในความหมายว่าท้าทายกับความคิดที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการคิดจุดประสงค์ของวิชาประวัติศาสตร์สำหรับผมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมีอยู่ง่ายนิดเดียวคือทำให้เซลล์สมองโตจบใช่ไหมฮะทำให้เซลล์สมองแตกตัวไปเรื่อยๆไม่มีจุดประสงค์อื่นเพราะเราเชื่อในพลังเซลล์สมองว่าเมื่อมันแตกเมื่อมันเติบโตเมื่อมันแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาคุณก็ไปคิดเรื่องอื่นได้เยอะแยะไปประโยชน์อันที่สองคือคำอธิบายทางบริษัทที่เราอุตส่าห์เรียนมาอาจจะช่วยเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นประโยชน์อะไรนะประโยชน์มูลฐานคือให้เซลล์สมองโตซึ่งนี้ทุกสาขาวิชาควรจะเป็นอย่างนั้นนะประโยชน์ระดับถัดมาซึ่งก็สำคัญไม่น้อยคือสำหรับวิชาโภชนาคือช่วยให้เข้าใจและอธิบายความเปลี่ยนแปลงนะรู้จักเอาแฟกเตอร์นี้มาสังเคราะห์มาวิเคราะห์ประมวลค่าเพื่ออธิบายความเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อหาเรื่องในความหมายว่ากวนน้ำให้ขุ่นก็เพื่อหาเรื่องหรือกวนน้ำให้ขุ่นในความหมายว่าอย่าให้ความรู้มันหยุดนิ่งอย่าให้ความรู้มันตกตะกอนอย่าให้ความเชื่อและอุดมการณ์ใดๆทั้งสิ้นมันหยุดนิ่งตกตะกอนเพราะอะไรก็แล้วแต่เมื่อหยุดนิ่งและมีอำนาจอันนั้นน่ากลัวในหนังสือเล่มนี้ผมได้เอ่ยถึงความมุ่งหมายทางการเมืองแต่ต้นแต่คิดว่าคงไม่จำเป็นที่นี้นั่งแต่ต้นคือพออธิบายว่าผมเขียนมานานแล้วแต่ผมเขียนน้องๆผมรู้เรื่องหัวคนเดียวในบรรทัดสุดท้ายของบันทึก6ตุลาที่ผมเขียนบันทึกส่วนตัวฮะไม่ใช่ส่วนตัวบันทึกของตีพิมพ์แต่บันทึกของผมเป็นเดือนตุลาเช้าวันพุธเนี่ยผมจบประโยคสุดท้ายของเมมโมชิ่นนั้นว่าประวัติศาสตร์ช่างโหดร้ายเหลือเกินเขียนมา20กว่าปีแล้วมันอยู่ในใจผมตลอดผมหาเรื่องโดยส่วนตัวนะผมหาเรื่องเพราะผมเห็นว่าประวัติศาสตร์มีอำนาจมากไปสำหรับผมเจอผมคิดว่าผมเจอบอกได้ว่าเจอกับตัวเองประวัติศาสตร์ฆ่าคนได้ตรงหาเรื่องมาช่วยกันหาเรื่องกับประวัติศาสตร์เพราะอย่ายอมให้ประวัติศาสตร์เวอร์ชันไหนมีอำนาจมากไปทั้งสิ้นกวนน้ำให้ขุ่นในความหมายว่าคิดเข้าไปท้าทายความรู้ที่มีอยู่เข้าไปแน่นอนนะฮะผมพูดทั้งหลายทั้งมวลวันนี้อาจจะเหมือนกับเป็นส่วนต่อส่วนขยายของสิ่งที่พูดกันในห้องเรียนเพราะสิ่งที่พูดกันในห้องเรียนเราจะต้องมาพูดถึงว่าหลักฐานต้องแคร์อย่างนั้นนะหลักฐานต้องแคร์อย่างนี้นะต้องตีความงั้นอย่างนี้อันนี้ผมส่วนพูดเลยส่วนพูดนี้ออกไปให้นะผมย้อนกลับมาก็ได้แต่การหาเรื่องทั้งหลายสำหรับงานประวัติศาสตร์เราไม่ได้เขียนนิยายนะยังต่างกันอยู่นะเชื่อไหมฮะว่าไม่ใช่แต่เพียงหลักฐานเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างเรื่องใหม่ๆได้หลักฐานหลายครั้งหลักฐานเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสตอรี่ตัวใหม่ได้สองของเหตุการณ์เดียวกันแต่บ่อยครั้งเนี่ยนี่ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้กำลังจะบอกว่าให้สนใจหลักฐานน้อยลงนะผมคิดว่าผมก็ทำงานเจอหลักฐานนะไม่ใช่แต่งนิยายนะแต่ที่สำคัญคือว่าคุณเปลี่ยนมุมมองคุณเปลี่ยนคำถามแล้วเมื่อพูดกับนักเรียนไทยเนี่ยอันนี้อาจจะขอโทษนะถ้าผมดูถูกเกินไปปัญหาของนักเรียนไทยเท่าที่ผมเจอเนี่ยนักเรียนประวัติศาสตร์เรามักจะเน้นแค่ว่าการหาหลักฐานใหม่ๆปัญหาสำคัญมากคือคุณคิดกับมันไม่พอขอย้ำนะไม่ได้แปลว่าคุณกระโดดไปหาวิชาไปหาทฤษฎีมาแล้วก็ไปอันลิขงานจะเป็นงานประวัติศาสตร์ที่ดีไม่งานประวัติศาสตร์เป็นงานที่ grounded งานที่ลงติดดินอยู่กับหลักฐานอยู่ดีอยากขอนอกเรื่องนี้อย่างที่เมื่อกี้ว่าบรรดาคนที่มาสมัครอาจารย์ผมโชคร้ายผมเป็นกรรมการสมัครอาจารย์ของวิสคอนซินใน20กว่าปีเนี่ยผมเป็นแทบทุกปีเลยจนปีท้ายผมบอกผมแก่แล้วให้ผมออกไปบ้างเถอะ
คือเพราะว่าผมทำงานแอดมินไม่ผมไม่อยากทำงานแอดมินและภาษาไม่ดีพองานแอดมินต้องเขียนเยอะต้องเขียนรีพอร์ตต้องอะไรเยอะเขาเลยให้ผมเป็นกรรมการรับสมัครอาจารย์แทบไม่มีใน20ปีที่ผ่านมาที่ผมที่วิสคอนซินเนี่ยแทบผมคิดไม่มีเลยพยายามนึกอยู่เนี่ยคนสุดท้ายที่ฟูโก้จ๋าไม่ใช่เนี่ยคือไม่มีใครที่ได้สุดท้ายได้รับเลยสักคนแต่แน่นอนถ้าคุณเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์หนึ่งเล็กๆที่ไม่มีอิมพิเคชันไม่ฉายภาพใหญ่แล้วอ่านออกอ่านได้ไม่ยากแล้วอ่านได้ไม่ยากด้วยการรู้จักใช้เล่าสตอรี่ที่ผนวกเอาคอนเซปต์เอาทฤษฎีต่างๆเข้ามาอธิบายเนี่ยพวกนี้อ่านได้ไม่ยากประเด็นที่อยากจะบอกเมื่อกี้ที่ค้างเรื่องการหาเรื่องและคอนเซปต์หรือหลักฐานนี่คือว่าคนทำงานโดยที่ไม่อยู่บนหลักฐานที่กราวด์ได้พอมาเล่นกับทฤษฎีเราก็ไม่เอานะแต่งานบริษัทที่ดี good story กลับมาว่าย้อนกลับมาเรื่องเดิมนี้พูดแต่ต้น good story คือ story ที่กราวด์ที่ลงติดดินอยู่กับหลักฐานฮะแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เรามักจะหาเรื่องได้มาจากการที่เรารู้จักพลิกมุมคิดเปลี่ยนคอนเซ็ปต์แทนที่จะโฟกัสออนนางหน้าก็ไปโฟกัสที่ในมากแทนอย่างนี้เป็นต้นผมชอบมากนะหนังนั้นโอ้คุณเปลี่ยนนิดเดียวกลายเป็นคนละเรื่องกันเลยซึ่งเข้าท่ามากยกตัวอย่างเช่นทำนองเนี้ยบางครั้งเปลี่ยนมุมมองบางครั้งคอนเซปต์ใหม่และอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือคำถามคนนักประวัติศาสตร์เนี่ยกล้าที่จะต้อนรับคำถามชนิดใหม่ๆหมายถึงว่าคำถามชิ้นใหม่ๆมาจากไหนคำถามชิ้นใหม่ๆมักมาจากปัจจุบันมักจะมาจากปัจจุบันคือปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้วเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้นเราเลยเพิ่งนึกออกว่าเอ้ยแต่โลกาภิวัตน์อาจจะมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะใช่ไหมฮะก็เกิดคำถามว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยในสมัยก่อนมันรูปร่างหน้าตาเป็นไงสมัยก่อนเราไม่รู้จักโลกาภิวัตน์เพราะไอ้ภาวะที่โลกาภิวัตน์ไม่เกิดเราจึงไม่เกิดคำถามพอเกิด globalization เราเลยก็เอ๊ะแล้วโลกาภิวัตน์สมัยก่อนมีไหมอะไรเงี้ยหรือปัจจุบันกับคำเรียกส่วนตัวนิดนึงเรามักจะนินทาว่ากล่าวไม่ใช่นินทาดุด่าประณามกระบวนการทางกฎหมายหรือระบบตุลาการเมืองไทยในระยะหลังกันมากนะฮะในฐานะนักประวัติศาสตร์ผมสงสัยนี่คำถามเบสิกของพวกนักประวัติศาสตร์เลยเอ๊ะระบบกฎหมายไทยมันเป็นมาไงวะคือแทนที่ผมจะถามว่านั่งแทนที่จะนั่งด่าศาลคนนั้นกฎหมายนี้เนติบริกรเนี่ยผมนักประวัติศาสตร์เราก็คงภาษาทางประวัติศาสตร์ผมกลับไปถามเอ๊ะระบบกฎหมายไทยเป็นมาอีกท่านมันมีส่วนไหมว่าประวัติศาสตร์วิวัฒนาการกฎหมายระบบกฎหมายเมืองไทยเนี่ยเป็น contribute เป็น factor ที่ทำให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพราะนายวิษณุไม่ได้เป็นเพราะนายบวรศักดิ์ไม่ได้เป็นเพราะนายนู่นนายนี่แค่นั้นนะฮะแต่คนเหล่านั้นเป็นคนที่โลดแล่นอยู่ภายใต้ภาวะบางอย่างซึ่งมันตกทอดมาจากอดีตเป็นไปได้ไหมอันนี้คำถามพวกนี้ก็เกิดขึ้นทั้งนี้แต่ก่อนผมไม่คงก็ไม่เคยถามแล้วพอเกิดคำถามขึ้นมองย้อนกลับไปก็เจอว่างานศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายของบ้านเราเนี่ยมันยังเขียนภายใต้กรอบของคำถามคนละชุดกับที่ผมสนใจมันจึงไม่ตอบคำถามที่ผมสนใจเลยนะฮะเช่นยังเขียนอยู่ในกรอบของการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายเพื่อกอบกู้เอกราชผมไม่สนใจการกอบกู้เอกราชผมสนใจว่าสถาบันต่างๆมันมีการเคลื่อนไหวบ้างไหมเปลี่ยนแปลงมาบ้างไหมนะก็แปลงานพวกนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีแต่ภายใต้คำถามชุดหนึ่งอันนี้เพื่อจะบอกว่านี่ไงเกิดคำถามใหม่เกิดคำถามใหม่กลับไปดูกรณีเดิมงานประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยด้วยเหตุนี้ก็มีเยอะคือเกิดคำถามใหม่แค่นั้นแหละหลักฐานชุดเดิมผมไปหอจมัยเหตุผมคงอ่านเอกสารชุดเดิมที่พวกเขาอ่านกันแต่กับคำถามใหม่เราอาจจะประมวลวิเคราะห์และตีความออกมาอีกแบบหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือในเล่มนี้ตรงนี้ไม่ว่าอย่างที่แรกผมจะอธิบายสำหรับนักเรียนนะตอนนี้คิดว่าคงไม่ต้องปล่อยให้เป็นคำถามดีกว่าก็คือว่าในเล่มนี้ผมเสนอเมธอดโลจีจำนวนหนึ่งไม่ได้แปลว่าเมธอดโลจีเหล่านี้ดีกว่าไม่จำเป็นผมบอกได้แต่ว่าในหัวข้อที่ผมหยิบมาศึกษาผมเจอมันใช้ได้เหมาะกันกว่าและสองผมชอบนั่นหมายถึงว่า
คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นศิลปินของตัวเองคุณชอบอย่างอื่นนะเอาเลยฮะก็อย่างนั้นแหละแน่นอนมันถูกบังคับอยู่ว่าเหมาะกับกรณีนั้นๆไหมเหมาะกับหัวข้อนั้นๆไหมถ้ามันไม่เหมาะก็ไปไม่รอดนะแต่ถ้าไม่ได้แปลว่ามีอย่างเดียวมีวิธีวิทยาชุดเดียวหรืออย่างเดียวที่ใช้ได้กับคำถามหนึ่งใช้ได้กับกรณีหนึ่งไม่จริงไม่จริงมีหลายอย่างพอมีหลายอย่างเนี่ยสุดท้ายมันมีเหตุผลนั้นว่าทำมีผลเหตุผลเยอะแยะมักจะเกิดขึ้นโดยแต่ละคนรู้ตัวเองว่าทำไมถึงใช้วิธีวิทยาชุดนี้แทนที่เป็นชุดนั้นแล้วก็ถึงที่สุดก็คือคุณชอบผมชอบเช่นวิธีวิทยาที่อยู่ในชุดนี้มักจะเล่นกับเรื่องพล็อตมักจะเล่นกับเรื่องผมเรียกภาษาไทยมันไม่เคยมีคนแปลขอภาษาอังกฤษกัน special perspective ผมวิเคราะห์หลายเรื่องนี่เป็นความเคยชินผมแล้วจะวิเคราะห์เชิง spaceแม้กระทั่งมาวิเคราะห์เรื่องผมก็ใช้สเปซจับโดยที่หัวข้อเรื่องไม่ใช่เรื่องสเปซเลยพูดง่ายมองอะไรเป็นแนวราบมองอะไรเป็นจุดแบ่งมองอะไรเป็นรอยต่อแม้มองชาติกับไม่ชาติเป็นรอยต่อว่าเราสื่อสารอะไรผม special perspective หมายความว่าเอาไม่ต้องรายละเอียดนะทีนี้มันเป็นการนำเสนอหัววิธีวิทยาจำนวนหนึ่งซึ่งพวกเราอาจจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าพวกคุณจะเรียนรู้ให้เข้าใจไว้ก็จะเป็นพระคุณก็ดีนะฮะแต่พวกคุณไม่ใช้เลยเพราะผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะแต่ที่สำคัญคือถ้าพวกคุณอ่านคุณพยายามเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่ามันเจเนเรตเซลล์สมองพวกคุณก็กลับไปเรื่องเบสิกของประวัติศาสตร์อีกนะเราต้องการเรียนรู้คนอื่นที่ทำหลายๆอย่างที่บางทีคิดต่างกันใช้วิธีวิทยาต่างๆถึงที่สุดก็คือให้เรารู้จักคิดแล้วเอามาเป็นของเราเองอันนี้สำคัญเอามาเป็นของเราเองแล้วเราจึงจะสามารถวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะฮะโดยสรุปก็มีแค่นี้แหละหาเรื่องเพราะประวัติศาสตร์ที่ดีควรจะมีเรื่องหาเรื่องเพราะประวัติศาสตร์ที่ดีควรจะรู้จักกวนน้ำให้คุณแต่ต้องเป็นการกวนน้ำให้คุณอย่างมีคุณภาพนะไม่ใช่สักแต่ว่ากวนน้ำให้คุณผมเชื่อผมเชื่อว่าหวังว่านะฮะอันนี้ปล่อยให้พวกคุณตัดสินแล้วกันผมพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าทำงานประวัติศาสตร์อย่างมีความคิดทางการเมืองเนี่ยกับมีคุณภาพทางวิชาการเนี่ยมันไม่ขัดกันแต่มันมีสิทธิ์จะขัดกันนะฮะมีสิทธิ์จะขัดกันคุณก็ต้องจัดการตัวเองแล้วกันนะว่าจะทำได้หรือไม่ได้ตอนนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาประวัติศาสตร์มาเรียนรู้เรื่องปัจจุบันผมทำนี้ตลอดเวลานะแต่หัวข้อที่ผมทำสนใจทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยอย่างเช่นอันนี้โฆษณาหนังสือเล่มต่อไปผมว่าด้วยเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่อง1880ถึง1930บอกได้เลยว่าเรื่องปี1880ถึง1930คือการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วถ้าคุณอ่านให้ดีคิดว่าไม่ยากด้วยคุณจะเห็นว่าผมตั้งคำถามและหัวข้อเหล่านั้นจากความสนใจปัจจุบันทั้งหมดแต่ผมไม่ศึกษาเรื่องใกล้ปัจจุบันขอย้อนไปสัก100 ปีนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่เพียงแค่มีบทเรียนเกี่ยวกับปัจจุบันไม่ใช่เราเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มันเป็นในอดีตแล้วเราทำให้เรารู้จักคิดกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันบ่อยครั้งไม่ได้เกิดในที่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจึงเอามาเป็นแบบเบิ่นบทเรียนก็ได้ส่วนใหญ่เลยไม่ใช่บทเรียนตรงๆแต่เรารู้จักคิดรู้จักอธิบายกับชุดหนึ่งเราก็จะพอรู้จักคิดรู้จักอธิบายอีกชุดหนึ่งต่างหากล่ะนะฮะงั้นเช่นความสนใจปัจจุบันเลยผมกำลังเขียนเรื่องกำเนิด Rule of Law ในเมืองไทยถ้าใครเคยได้เห็น Facebook ที่แพร่ออกไปเมื่อเร็วๆนี้นะว่าผมจะพูดที่ธรรมศาสตร์วันที่19ผมงดแล้วนะฮะหัวข้อคือหรือประเทศไทยไม่เคยเป็นนิติรัฐอันนั้นคือ Hypothesis ของโปรเจกต์นี้แต่ผมของดเพราะว่าผมไม่พร้อมเป็นที่รับรู้กันนะประกาศเป็นทางการเลยผมไม่พร้อมเพราะว่าผมพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์งานศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายที่มีในเมืองไทยผมพร้อมแต่ถ้าผมทำงั้นผมกำลังจะไปเหยียบลงไปในสนามของพรรคพวกเพื่อนฝูงผมใช่ไหมก็เดี๋ยวฆ่ากันตาย
ผมอยากให้พร้อมกว่านั้นคือพร้อมจะมีข้อเสนอตรงนั้นที่ผมไม่พร้อมผมพร้อมจะวิพากษ์แต่ผมยังไม่พร้อมมีข้อเสนอไม่คิดว่ารอสักหน่อยก่อนนี้กันและสำหรับคนที่พอทราบว่าผมยังไงคุณจะมีนามกลับมาพูดงานอาจารย์ป่วยนี่ฮะคงเรื่องทำนองนี้แหละกำเนิดรูฟลอของสยามผมจะดูประวัติศาสตร์เพราะผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเป็นนิติรัฐถ้างั้นเราเป็นอะไรล่ะฮะถ้างั้นเราเป็นอะไรล่ะเรามีกฎหมายไม่มีสิแต่เรามีกฎหมายแบบไหนในเงื่อนไขอะไรถ้าเรามีประชาธิปไตยแบบไทยๆได้เผอๆเรียกกันคร่าวๆก่อนแล้วกันแล้วก็มีนิติรัฐแบบไทยๆมีรั้วรอบแบบไทยๆเนี่ยมันไม่ใช่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อจะประชดประชันความสะใจนะสิ่งที่ผมพยายามทำคือพยายามอธิบายคุณสมบัติของมันว่ามันมีคุณลักษณะยังไงที่เป็นแพทเทิร์นนะเป็น institutionalized ด้วยแต่แพทเทิร์นของ institutionalization เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่นิติรัฐอย่างที่ทั้งโลกเขาเข้าใจกันนี่ก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายว่าจะหาเรื่องกับประวัติศาสตร์เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจสังคมหนึ่งนะฮะว่าไม่ได้มีคำตอบเดียวเราเกิดคำถามใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเราก็ควรจะกล้าว่าคำอธิบายประวัติศาสตร์เรื่องใดๆก็ตามสามารถอธิบายสามารถหาเรื่องใหม่ได้เสมอและกรุณาช่วยกันหาเรื่องไม่ใช่ต้องการสถาปนาความยิ่งใหญ่ของเรื่องที่คุณเสนอแต่เพราะป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์เรื่องใดทั้งสิ้นแนวทีฟใดทั้งสิ้นมีอำนาจมากเกินไปขอบคุณอาจารย์ธงชัยนะคะสำหรับรอบแรกคืออาจารย์พูดประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะซึ่งดิฉันคงไม่สามารถที่จะสรุปได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจะพบว่าสิ่งที่อาจารย์ธงชัยแตะเนี่ยก็คือเป็นหัวข้อหลักๆของวิชาประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะคือสมัยก่อนมันไม่มีแต่ว่าสมัยนี้เขาจะเรียกว่าวิชาป.200 300 400ในเวลาแค่1ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ธงชัยพูดไป3ป.เลยนะคะทั้ง200 400แล้วก็200 300 400ด้วยนะคะหลักๆ ก็คือความหมายของประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าคนที่เคยเรียนประวัติศาสตร์จะพบว่าความหมายมันอยู่2แบบแต่ในหนังสือของอาจารย์ธงชัยเนี่ยมีมากกว่านั้นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงแล้วอีกหัวข้อนึงที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากๆก็คือความสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะรวมถึงอาจารย์ธงชัยยังพูดถึงเรื่องวิธีการทำงานของนักประวัติศาสตร์ซึ่งอันนี้คิดว่าสำคัญมากๆอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ธงชัยพูดเป็นหลักนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตแล้วก็ได้เคยพูดตั้งแต่ตอนที่พูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วว่าไม่ว่าอาจารย์ธงชัยจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยหรือไม่ว่าอาจารย์จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอาจารย์ไปไม่เคยพ้นจาก6ตุลา19เลยไม่แน่ใจว่าดิฉันสรุปถูกหรือผิดนะคะคือรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภายใต้การเขียนงานของอาจารย์ธงชัยทุกชิ้นไม่ว่าจะเขียนถึงเรื่องไทยหรือไม่ไทยก็ตามนะคะจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีประเด็นอะไรต่างๆอีกมากมายแยะเลยแต่ที่ฉันอยากเปิดให้ผู้เข้าฟังทุกท่านได้ตั้งคำถามก่อนนะคะแสดงความคิดเห็นก่อนว่าเราอาจจะมีคำถามที่ตรงกันก็ได้โดยเฉพาะท่านที่อ่านมาแล้วนะคะแต่ดิฉันเข้าใจว่าวันนี้ต่อให้ท่านที่ยังไม่ได้อ่านมาก็น่าจะมีคำถามได้สิ่งที่อาจารย์ธงชัยพูดในวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราฟังได้หลายระดับนะคะในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะได้ชั้นหนึ่งคนทั่วไปที่อาจจะอ่านมาแล้วหรือไม่อ่านมาเนี่ยดิฉันคิดว่าคุณก็อาจจะได้อะไรอยู่นะคะอาจจะมีคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ธงชัยก็ได้เพราะฉะนั้นดิฉันขอให้ใครมีคำถามหรือต้องการแลกเปลี่ยนก็เชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีคนเดินไมค์ให้ทุกท่านนะคะใครจะเริ่มเชิญเลยค่ะแต่จริงๆวันนี้เท่าที่เห็นหน้าตานี่มีทั้งอาจารย์ประวัติศาสตร์นักเรียนประวัติศาสตร์นักเรียนสมัครเล่นนักเรียนอาชีพอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะสวัสดีครับตอนนี้ขอกลับสวัสดีท่านศาสตราจารย์ดร.ชาวิกเกษตรสุริครับพี่อาจารย์ผมอาจารย์ธงชัยก็สอนได้มีโอกาสได้สอนผมตอนที่ผมเป็นนักที่อาจจะเป็นรุ่นแรกครับแล้วก็อาจารย์ยังเอางานผมไปลงในสมาคมสังคมศาสตร์จนให้เงินผมมา
500บาทเป็นค่าตอบแทนนะซึ่งผมก็อึ้งในครั้งแรกนะฮะก็คำถามผมเพื่อจะไม่ให้รวบรัดเลยคือว่าสำหรับผมที่อาจารย์พูดว่าประวัติศาสตร์ไม่ควรที่จะเขียนเรื่องโอเซียรีอะไรก่อนเพราะมันเชยอะไรผมก็เห็นด้วยแต่นี่อีกประการนึงที่ผมมองนะฮะก็คือว่าตัวperspective itself ก็คือตัวเซียรีนั่นเองก็คือว่าเวลานักประวัติศาสตร์จะเขียนเนี่ยคือเขาเรียนรู้อะไรมาต่อชีวิตก็ผ่านเลนส์ของเขานั่นแหละอันนั้นแหละคือเป็นผู้อ่านเองเป็นหน้าที่จะต้องหาว่าอะไรคือ theoretical vista ที่เขาใช้นะฮะแล้วประการที่สองผมเห็นด้วยอาจารย์ว่า เรื่องสำคัญที่ประวัติศาสตร์ทำไมถึงจำเป็นต้องเรียนเพราะว่าหนึ่งมันกระตุ้นให้เรา challenge the traditional wisdom สองในการ foster a skepticismคือถ้าเราไม่สามารถ challenge the traditional wisdom กับ skepticism เนี่ยผมว่าอย่าเรียนเลยประวัติศาสตร์เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นการท่องจำนะครับแล้วก็อีกอาการที่ผมเห็นด้วยคือเมื่อที่อ่านประวัติศาสตร์อ่านหลักฐานเดิมเราต้องดู subtext คือเราอย่าไปดูตัวนั้นเนอะ narrative ที่เขาเล่าไว้แล้วบางทีเราต้องดู subtext ที่มันยังไม่ที่มันถูกมองข้ามบางทีตัวหลักฐานตัวนั้นมันก็มีซับเทคหลายๆอย่างเช่นถ้าเรื่องของสไตล์ของพวกอเมริกันก็จะดูเรื่องของเสียงของเด็กเสียงของสตรีเสียงของคนอื่นที่มันถูกฮิดเด้นไว้ครับก็เห็นด้วยอีกประการสุดท้ายที่อาจารย์บอกว่าประวัติศาสตร์หลังๆมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นsacrosanctนะซึ่งใครไปละเมิดก็มันนะเพราะว่าอันนี้ประวัติศาสตร์มัน transform มาแบบอุดมการณ์นะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวยครับอาจารย์ธเนศเชิญค่ะข้างหลังมีอาจารย์ธเนศอยู่ข้างหน้าครับก็คือจะแลกเปลี่ยนแต่ว่าก็คงไม่ได้มาโต้ปฏิกับอาจารย์ธงชัยนะจริงๆแล้วผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่เลย 99.99% ในที่อาจารย์ธงชัยพูดเนี่ยใช่ไหมคือจะหาเรื่องแกก็หายากนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ากว่าจะเห็นด้วยนี่ก็ใช้เวลานานนะคือเพราะผมอ่านงานอาจารย์ธงชัยกับทุกเรื่องอ่ะใช่ไหมก็ชอบในนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคราวนี้จะชอบมากแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่เสนอก็เลยอยากจะแลกเปลี่ยนคือพยายามทำให้ไฮไลท์ให้มันชัดๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะทำประวัติศาสตร์ต่อไปนะใช่ไหมก็คือว่าประเด็นที่อาจารย์ธงชัยบอกว่าเสนอว่าเนี่ยจะต้องจับประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันต้องเล่นเฉพาะเรื่องเฉพาะที่เฉพาะเวลาเฉพาะอะไรต่างคือ particular นะที่ตรงข้ามกับรัฐศาสตร์และศาสตร์มันจับใจก็ได้จับทั้งประเทศก็ได้จับทั้งทวีปก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็หาไอ้การวิเคราะห์หาอะไรต่างเนี่ยจริงๆผมก็เทรนทางรัฐศาสตร์นะคือประวัติศาสตร์นี่มาทีหลังมากต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะชินแบบแรกต่างเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่จะมาเข้าใจที่อาจารย์ธงชัยพูดเนี่ยผมแค่ผมเพิ่งเข้าใจมันไม่กี่ปีมาเนี่ยคือมันก็คือว่าหมดเวลาสอนแล้วสอนประวัติศาสตร์ด้วยความพยายามดำน้ำตลอดเลยคือว่าพอมาทิ้งก็หายใจแล้วก็ลุยต่อใช่ไหมคือมันจะจมน้ำตายตลอดเวลาเพราะว่าไม่ถนัดคืออย่างนี้คือส่วนตัวคือว่าผมไม่ได้ทำประวัติศาสตร์ไทยมาตอนที่เรียนโทและเอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมทำประวัติศาสตร์อเมริกาเพราะงั้นพอมาทำเรื่องอะไรเป็นประวัติศาสตร์ไทยต่างๆเนี่ยต้องหาเรื่องใหม่ต่างๆเนี่ยทำมาหลายปีกับเป็นกับตายต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็เลยเริ่มซาบซึ้งว่าโอ้โหถ้าเราได้ทำเบียร์ในผลเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยสักเรื่องเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหากินได้ทั้งชีวิตเลยต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นจะยิ่งชัดเจนขึ้นต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมายกนี่มาไฮไลท์ไงว่าถ้าใครฟังอาจารย์ธงชัยพูดแล้วเนี่ยจะไปติดเรื่องทฤษฎีว่าไม่ต้องทฤษฎีนะเอาอะไรต่างๆได้ใช่ไหมอันนั้นก็เห็นด้วยแต่ว่าผมไม่สำคัญเท่าไหร่ไม่สำคัญก็แต่ว่าที่สำคัญกว่าคือผมว่างานประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นงานเฉพาะที่เยอะมากเลยนะฮะถ้าไม่มีความสามารถในการหาหลักฐานข้อมูลตีความอ่านแล้วดีโคด
ใช่ไหมสกัดคือมันเทคนิคมันเยอะมากไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันเหมาะสำหรับเอาไปเริ่มต้นนะแต่ว่าลงไปใช้แล้วเนี่ยคุณแต่ละคนต้องไปหาตัวเองอ่ะในอาร์คายในห้องสมุดหรือในโลกข้างนอกก็ได้คือหลักฐานเราตรวจสอบมันไม่อยู่ในที่เดียวยิ่งทำมากเท่าไหร่เราจะรู้มันไปได้กว้างมากเลยแต่ว่าต้องมีเฉพาะปฏิกุลาของมันไม่งั้นมันก็จะจบไม่ได้ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาอันนั้นนะคือจุดที่สำคัญมากเลยผมก็เลยมาตอกย้ำอีกทีว่าแล้วผมก็เลยเดาต่อไปว่าที่ทำไมนักประวัติศาสตร์มันถึงได้ต้องไปอะไรยึดไอ้ความเฉพาะด้านของมันเฉพาะเรื่องของมันเนี่ยใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนตอนนี้ชอบพูดเรื่องสาวิยาการ interdisciplinary ใช่ไหมเราก็ชอบพูดว่าไอ้นี่มันคือวิธีที่ให้เราหลุดจากกรอบของความถนัดของตัวเองถ้าอย่างนั้นเราเน้นแบบเนี้ยประวัติศาสตร์ต้องเรียนเฉพาะให้มากเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยมันก็ขัดกับอะไรเทรนด์ของโลกไว้ตอนนี้ที่ใครก็เนี่ยต้องวิจัยจะต้องข้ามสาขาข้ามศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันถึงจะอะไรเอาชนะ disruptive บ้าบอลในนี้ได้แต่ใช่ไหมเนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นเหตุผลที่มันจะต้องไปต่อใช่ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเราจะข้ามไปสู่ศาสตร์ที่ใหญ่กว่านี้ได้เนี่ยทุกคนมันต้องชำนาญหนึ่งศาสตร์ของตัวเองก่อนแต่คือมันต้องมีฐานอ่ะคือมันต้องสร้างขึ้นบนอะไรใช่ไหมและตัวนี้คือตัวที่ทำให้เราเพื่อสร้างคอนเซ็ปต์ตัวเองด้วยเพราะคือมันระหว่างที่เราเขียนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยคอนเซ็ปต์ทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมซึ่งพวกนักสังคมศาสตร์มันต้องช่วยเราทำเนี่ยใช่ไหมมันไม่ค่อยมีอ่ะใช่ไหมเพราะว่ารัฐศาสตร์ไทยเนี่ยก็ใช้คอนเซ็ปต์อเมริกันยุโรปหรือที่อื่นก็ได้ยกเว้นไทยนักสังคมศาสตร์ไทยไม่ยุ่งเรื่องของไทยเลยปวดใจก็ไม่รู้อย่างเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้คอนเซ็ปต์ไทยใช้คอนเซ็ปต์ฝรั่งหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราถ้าไม่สร้างคอนเซ็ปต์เองเนี่ยตายที่ผ่านมาที่นอกจากว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เลวเพราะมันรับใช้การเมืองเลวแล้วใช่ไหมในแง่ของถ้าไม่มีไอ้พวกเลวๆอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยกระดับประวัติศาสตร์ในหาวิชาชีพจริงๆของเราได้ยากมากเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยมันพึ่งพานักวิชาการไทยด้วยกันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นวิศวะแพทย์พยาบาลหรือรัฐศาสตร์หรือนิรุตศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็ตามอย่างไรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเขามีเครื่องมือที่เป็นตะวันตกเนี่ยแล้วมันดีมากจนทั้งเขาไม่ต้องหาไม่ต้องไปสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่เอาคอนเซ็ปต์ของที่ข้างนอกมาใช้อธิบายแล้วคนจะเชื่อมากกว่าถ้าเขียนคอนเซ็ปต์ไทยเองเนี่ยไปไม่รอดเพราะว่ามันจำกัดใช่ไหมมันไม่ยูนิเวอร์แซลเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดที่ประวัติศาสตร์ไทยเองเนี่ยใช่ไหมที่มันก้าวไปลำบากไม่หลุดจากไอ้กลาของอาจารย์เบงก็ได้หรือใครต่างๆนี่ก็ได้เนี่ยใช่ไหมเพราะเราสร้างคอนเซ็ปต์ยากมากต่างๆใช่ไหมแต่ว่าต้องสร้างเนี่ยแล้วผมก็พยายามจะลองสร้างเนี่ยใช่ไหมอย่างบทความล่าสุดที่ส่งให้อาจารย์ธงชัยอ่านอย่างนี้ใช่ไหมก็คือกลับไปอ่านไอ้งานเฉพาะเนี่ยที่ผมก็พบว่าประวัติศาสตร์ไทยที่ผมคิดว่าทำงานได้มากสุดก็คือสมัยช่วงรัชกาลที่5ปลายรัชกาลที่4รัชกาลที่5เพราะก็มีงานเขียนเยอะมีหลักฐานหาง่ายสุดต่างๆนะใช่ไหมผมก็กลับไปอ่านกรมยานำรงใหม่ต่างๆเนี่ยไอ้คำอธิบายลักษณะการปกครองสยามจากโบราณซึ่งเป็นเอกสารที่ปีหนึ่งอายะธรรมไทยต้องอ่านทุกคนต่างๆนะใช่ไหมผมก็เห็นมาตั้งแต่สมัยนู้นต่างๆเนี่ยแล้วทุกคนก็ผ่านตาหมดเลยนะใช่ไหมแต่คราวนี้มานั่งอ่านใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าฉลาดขึ้นเยอะเลยคือเรามองเห็นได้ที่เรา30ปีก่อนมองไม่เห็นเลยว่าคุณลุงพูดอะไรในนั้นใช่ไหมไอเดียมาจากไหนอย่างเนี้ยใช่ไหมผมก็จะลองเสนอไปก็สร้างคอนเซปต์สร้างแนวรองรับเนี่ยก็คือคอนเซปต์เรื่องไอเดียฟรีดอมไอเดียเซฟริงต่างเนี้ยใส่เข้าไปนะฮะท่านนั่นเองก็คือผมบทความนี้กำลังจะตีพิมพ์แล้วเดี๋ยวว่างๆไปหาอ่านกันกำลังจะออกมาไม่กี่เดือนเนี้ยครับโอเคคงจะเพิ่มตรงนี้กันนะครับขอบคุณอาจารย์ทันเน่นะคะไม่ทราบว่าท่านอื่นมีคอมเมนต์หรือคำถามเชิญค่ะอภินันท์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่อาจารย์นำเสนอว่าอาจารย์จะเขียนหนังสือในอดีตเพื่อจะบอกถึงปัจจุบันเนี่ยนำเสนออย่างนี้นะครับว่าขออนุญาตว่าเกิด12นะครับแล้วก็มาทำงานตอนปี35 ดังนั้นนำเสนอว่า
ในความรู้ที่เอมีเนี่ยก็คือว่าและพวกเราทุกคนหลายๆคนในเนี้ยเขาจะมีความรู้ความเข้าใจมีหลักฐานในบริษัทเนี่ยพอสมควรในปี35ตั้งแต่ปี35ขึ้นมาผมเองมองว่าถ้าเกิดอาจารย์จะเขียนบริษัทตั้งแต่ปี35เนี่ยเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าต้องมีการคิดร่วมกันใช่ไหมครับแล้วมีหลักฐานด้วยมันเป็นปัจจุบันแล้วมีหลักฐานเปรียบเทียบอย่างนี้ครับถ้าเกิดอาจารย์เนี่ยนึกถึงไอ้โทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ที่อยู่บ้านเราเนี่ยที่โทรศัพท์บ้านเนี่ยวันนี้มันหายไปกว่าโทรศัพท์บ้านเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมันมีหลายๆขั้นตอนเนาะแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากเนาะเป็นทัชเป็นอะไรนะเป็นสมาร์ทโฟนละก็คือว่ายุคก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยช้าคือเมื่อเปลี่ยนแปลงถ้าดังนั้นคือถ้าเกิดเราเขียนบริษัทในยุคเนี้ยมันจะสามารถทำให้คนมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้มีการวิเคราะห์หนังสืออาจารย์จะมีคุณค่ามากสำหรับบริษัทไทยและมันจะบอกเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น1416ตุลามันพฤษภา35เหล่าเนี้ยมันจะอธิบายได้ทั้งหมดเลยครับอาจารย์เพราะเหล่าเนี้ยมันจะอธิบายสิ่งที่อาจารย์คิดทั้งหมดได้ทั้งหมดว่ามันคืออะไรในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเกิดอะไรจนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะสำหรับความคิดเห็นนะคะไม่ทราบว่าท่านอื่นมีคำถามหรือต้องการแลกเปลี่ยนหรือขบคิดหรือชวนคุยอะไรก็ได้เลยนะคะที่อ่านมาแล้วอาจจะไม่ใช่เล่มนี้ก็ได้ค่ะเป็นงานเล่มอื่นของอาจารย์ธงชัยก็ได้สวัสดีครับผมอยากจะสอบถามผมจะไม่มองในมุมมองของประวัติศาสตร์ตรงๆนะผมอยากถามว่าถ้าเราสามารถสอนวิธีการหาเรื่องประวัติศาสตร์ได้แล้วเนี่ยครับมันจะเกิดผลอะไรบ้างครับครับผมเข้าใจว่าการหาเรื่องประวัติศาสตร์มันต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้เหตุผลแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆในการทำความเข้าใจแต่ว่าประวัติศาสตร์เองก็เป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็การรวมคนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันนะอย่างทุกประเทศก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันก็ทำให้คนในประเทศมีความเป็นยูนิตี้อะไรครับผมไม่สงสัยว่าอันตรายจากการหาเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีได้ไหมครับผมสงสัยตรงที่ว่าที่อาจารย์ก็ทำงานอย่างที่สหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งเขาโปรโมทฟรีสปีชมากๆแต่ในคอนเทกซ์ของบริบทสังคมไทยครับถ้าคนเราสามารถหาเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเกิดผลอะไรบ้างครับผมครับคือผมถือซะว่าผมขอร่วมอภิปรายปัญหานี้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวความเห็นก่อนหน้านั้นสองสามท่านเดี๋ยวผมจะเพิ่มนิดนึงก่อนจะเริ่มเรื่องนี้ก่อนคำถามดีมากครับว่าการหาเรื่องนี้มีอันตรายไหมมีครับโดยเฉพาะประเทศที่ถือว่าประวัติศาสตร์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็น secular religion ถ้าละเมิดเป็น blasphemy ถ้าคุณเข้าใจว่า blasphemy อันนี้แรงมากนะฮะอันนี้แหละประวัติศาสตร์ก็งั้นอันนี้คำถามนี้ดีถึงที่สุดเนี่ยในแง่ที่ว่าเดี๋ยวจะกลายผมมีการพูดโดยไม่รับผิดชอบอันนี้ตัวใครตัวมันนะครับว่าคุณจะหาเรื่องขนาดไหนถ้าคนที่เราพูดแฟร์ๆได้คือเราจะทำอย่างไรอาจจะระดับเล็กๆอย่างที่บอกนะระดับเล็กผมพยายามพูดให้มันอะไรกว้างที่สุดและครอบคลุมที่สุดแล้วว่าเราอย่าให้ความรู้ประวัติศาสตร์มันตายเรากวนน้ำให้ขุ่นซะไม่จำเป็นจะต้องไปท้าทายกับอำนาจขนาดหนักก็ได้ใช่ไหมฮะหรือบางคนอาจจะเห็นการกวนน้ำให้ขุ่นต้องลงไปให้ลึกเลยเอาให้มันกวนนั่นแหละดีฟลงไปเลยอันนั้นก็เป็นความพอใจเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของงานคุณเองอันนี้ใช่นะถ้าพูดในทางวิชาการเนี่ยผมยังยืนยันว่าเหล่านี้ทั้งสิ้นไม่ได้การกระทำเหล่านี้ไม่ได้วัดว่างานไหนคุณค่ามากกว่ากันเสมอไปนะฮะเพราะมันมีสิทธิ์ว่าทำได้ดีทำได้ไม่ดีไม่เท่ากันนะฮะแต่ในประเทศพันนี้นะฮะความเสี่ยงมันมีอยู่อันนี้จริงและความเสี่ยงหลายอย่างมันไม่ได้มีเหตุมีผลด้วยใช่ไหมฮะเช่นสมมติคุณไปเปล่าประกาศในที่สาธารณะว่า2475สุดยอดเลย
สมมุตินะพูดประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยคุณอยากจะเสี่ยงภัยติดคุกมากกว่าการที่หรือโดนแรงปฏิกิริยาเนี่ยง่ายกว่าการโดนปฏิกิริยาเนี่ยง่ายกว่าการที่อธิบาย245อย่างเป็นวิชาการและคอมเพล็กซ์ซะจนทำให้เกิดปัญญานะประเทศนี้ไม่อย่างนี้แหละนะอะไรที่มันไม่ได้แปลว่าคือถ้าคุณทำสิ่งที่มันเข้มข้นทางปัญญาเขาแล้วเลยโดนลงโทษหนักกว่าอันนั้นควรจะน่าภูมิใจนะประเทศนี้มีปัญญาพอที่อ่านงานที่มันคอมเพล็กซ์หน่อยใช่ไหมแต่ประเทศนี้มันก็บ้าๆอย่างนี้แหละนะฮะอะไรที่มันบางทีพูดจาแบบเรียกว่าอะไรมันชัดแล้วตรงเกินไปก็เดือดร้อนอันนี้งั้นผมตอบคำถามได้แค่ว่ามันไม่เสมอไปฮะคือมันมีแนวโน้มที่เกิดอันตรายได้แต่ไม่เสมอไปว่าแนวโน้มขนาดไหนถึงตรงนี้ก็ต้องหยุดพูดแค่นี้ไม่ใช่เพราะว่าอันตรายแต่เพราะว่ามันขึ้นกับแต่ละคนละขึ้นกับแต่ละคนแล้วว่าจะมีโปรเจกต์ทางการเมืองขนาดไหนจะแต่ใจผมเนี่ยเรากำลังมาพูดเรื่องวิชาประวัติศาสตร์แม้ผมทำงานทุกวันนี้ผมมักจะไม่ได้เริ่มจากโปรเจกต์หรือความมุ่งหมายทางการเมืองการเมืองมีส่วนอินสปายมีส่วนเปลี่ยนแปลงผลักดันให้ผมสนใจเกิดคำถามใหม่ๆนะแต่สุดท้ายแล้วการเมืองไม่ใช่ตัวตัดสินว่าผมจะทำงานหยุดแค่ไหนจะโจมตีใครผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ผมเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์รูออฟลอในเมืองไทยเนี่ยมาปีหนึ่งแล้วคือความสนใจเริ่มมา 2-3 ปีแต่ลงมือจริงๆเนี่ยปีหนึ่งผมคิดว่ากรณี112น่าจะเป็นเลนส์น่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นประตูที่เปิดเข้าไปให้ผมอธิบายได้กว้างขึ้นเรื่องที่สองแหมทำไมยังไม่น่าทำมันสนุกมันอันตรายมันท้าทาย ผมพบว่ามันไม่ช่วยเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะหมายถึงว่าคุณทำคุณอาจจะเจอก็ได้นะแต่สำหรับผมที่ผมทำมาปีนึงเนี่ยผมเจอมันน่าสนใจในตัวเองและสำคัญในตัวเองแต่มันไม่เป็นประตูให้ผมเข้าใจไอ้เรื่องรูออฟลอในความหมายที่กว้างขึ้นแล้วในแง่นี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เอาการเมืองนำแล้วผมก็ไม่จำเป็นเรามีการเมืองได้แต่ไม่ได้เอาการเมืองเป็นตัวนำว่าแม่เราต้องดัดต้องดิ้นรนให้1 2เป็นกรณีสำคัญที่สุดที่ค่อยรูออฟลอถ้ามันไม่ก็ไม่สิใช่ไหมฮะความสำคัญในตัวเองมีมากพออยู่แล้วที่จะไม่เราสนใจลงทุนลงแรงกับมันตั้งปีแล้วพบว่าไม่ประตูนี้มันเปิดเข้าไปแล้วชนประตูอื่นตั้ง 3-4-5 บานนะฮะผมต้องขอเปลี่ยนทางถ้าจะเข้าใจกำเนิดรูออฟลอน่าจะต้องเปลี่ยนไปดูจุดอื่นไม่ใช่จุดนี้จุดนี้กลายเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งสมมติถ้าผมเขียนหนังสือได้จะเป็นแค่อาจจะเก่งแค่บทหนึ่งหรือแค่จุดหนึ่งแต่เดิมที่ผมเขียนจุดหนึ่งสอนจะเป็นกรณีเล็กที่ฉายภาพกรณีใหญ่เยอะแยะเลยเนี่ยโซฟาถึงจุดถึงวันนะถึงวันที่ผมเจอว่าผมพลาดสมมุติฐานนี้ไม่ถูกเราก็ต้องกล้าในการนี้การทำงานวิชาการที่บอกว่ามันไม่ได้เราต้องเปลี่ยนจุดอื่นอย่าไปฝืนอย่าไปเอาการเมืองเป็นธงซะจนเราไม่ได้นะความสำคัญ112ก็สู้กันไปในทางการเมืองนะฮะสู้กันไปในทางวิชาการอะไรก็แล้วแต่ว่ามีอิมพลิเคชันพวกนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนคำถามผมเปลี่ยนแง่มุมเลยเพราะ112อาจจะเป็นประตูสู่อีกหลายเรื่องนะแต่ในแง่มุมที่ผมดูคือกำเนิดของ Rule of Law เนี่ยมันผมเจอว่ามันไม่ประตูมันเปิดไปไม่เท่าไหร่มันไปได้ไม่ไกลนี่เป็นตัวอย่างนะงั้นเวลาผมทำงานผมคิดว่าผมพยายามทำในนิสัยแบบเนี้ยผมไม่ได้เอาผมมีการเมืองแต่ไม่ได้เอาการเมืองเป็นตัวตัดสินทั้งหมดเพราะงั้นแย่เลยใช่ไหมแล้วความเสี่ยงค่อยมาพิจารณาอีกทีเช่นผมสารภาพก็ได้ว่างานหลายชิ้นผมเขียนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยตราบใดที่ผมยังคิดผมอยากกลับมาหาคนที่เมืองไทยอยู่มาหาเพื่อนหาญาติพี่น้องอยู่ใช่ไหมผมก็เล่นอย่างเงี้ยเพราะหลักของตำรวจเรารู้อยู่ว่าเขารู้อยู่ว่าคนอ่านงานวิชาการไม่เยอะภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเขาโวยวายขึ้นมาเนี่ยจะเชื้อชวนให้คนอื่นอ่านมากขึ้นนะฮะก็มีเรื่องหนึ่งเขาไม่อ่านเองเขาขี้เกียจสองเขาไม่อยากเชื้อชวนให้คนอื่นอ่านก็คือเขาต่อให้เขารู้เขาก็เก็บเงียบเพราะเขารู้อยู่นักวิชาการมีคนอ่านไม่เยอะหรอกใช่ไหมฮะว่าสามวิชาการมีคนอ่านสักกี่คนกันหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษนะฮะ lifetime number ที่ขายประมาณ 1,000 เล่มแค่นั้นแหละดังนั้นคนอ่านไม่เยอะหรอกเขาเล่นเกมนี้กับเราก็เล่นเกมนี้กับเขาก็คือเขียนภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่เหมือนกันเป๊ะ
แต่ผมก็ถือว่าผมคิดว่าผมถือว่าใกล้กันมากนะภาษาอังกฤษภาษาไทยกับหลายอย่างเนี่ยผมยังเชื่อว่าอันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังอยู่ก็อาจจะตกใจผมบอกทางคุณเลยนะคือผมดูถูกเขาหน่อยว่าเขาไม่ได้อ่านหรอกงั้นผมกล้าเขียนสักหน่อยผมเชื่อว่าตำรวจไทยไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษนะเรารอดมาได้เพราะไอ้ความที่เขาไม่เคยอ่านนะฮะแต่ถ้าหากตอนนี้เขาฟังผมแล้วคือกลับไปอ่านแล้วเขาวายขึ้นมามันก็มีประโยชน์กับเรามันทำให้คนอ่านงานเราเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะปกติเขาไม่รู้หรอกตำรวจช่วยเกิดจะมาจับอะไรขึ้นมาทำให้คนหันไปหาอ่านงานผมว่าถ้าตำรวจทำงั้นผมจะเล่น Facebook ทุกวันนี้ผมไม่ใช่นะถ้าเขาทำงั้นผมจะเผยแพร่ Facebook เลยคืองั้นกรอบอีกทีเรื่องความเสี่ยงเวลาผมบอกตัวใครตัวมันนั่นผมพูดซีเรียสไม่ใช่ประชดเพราะไม่มีใครรับคืออย่างน้อยสุดตัวเองเราไม่หวังให้คนอื่นรับผิดชอบชีวิตเราจัดการเองมันเป็นความปรารถนาเป็นความคิดทางการเมืองเป็นความหวังเราจึงทำอย่างนั้นและอย่างนี้ถ้าคุณไม่ปรารถนาไม่หวังไม่มีความคิดการเมืองที่ทำงั้นก็ไม่ต้องหาเรื่องแบบนั้นและแบบนี้ก็แค่นั้นเองคือทุกคนตัดสินใจ take care yourselftake care แต่ละคนเองใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรอะแต่ผมยังค่อนข้างเชื่อนะโซฟามันก็ได้ว่าการศึกษาค้นคว้าที่เข้มข้นที่จริงจังเนี่ยนะฮะมันไม่นี่ไม่อาจจะเป็นเหมือนฟังดูเหมือนเป็นเฟสเป็นศรัทธาบางอย่างนะมันช่วยโปรเทคเราจนคือมันช่วยโปรเทคเราในความหมายว่าอะไรอะเราจะไม่พูดจาเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไม่พูดจาแรงโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่พูดจาสาเสียเทเสียด่ากลด่าประนามโดยไม่รู้สึกมันไม่จำเป็นไอ้พวกนี้มันโปรเทคเราในแง่นี้นะถ้าพูดจาให้มีหลักฐานถ้ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เราจะได้มีที่ยืนมีจุดยืนเพื่อจะสู้เพื่อจะถกเถียงนะจะได้คือพูดง่ายว่าอะไรอ่ะเรามั่นใจฐานที่มั่นคงของเราในการทำงานในการศึกษาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวเขามากแต่ถ้าหากเราเพราะไอ้ความปากพลาดสีอะไรอย่างนี้คุณควรจะห่วงหน่อยใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกคือหาเรื่องมีความเสี่ยงไหมมีผมเคยเกือบจะอีดิทหนังสือชิ้นหนึ่งเรื่อง Dangerous History ประวัติศาสตร์อันตรายว่าประวัติศาสตร์ชนิดไหนบ้างอันตรายนะในเซาท์อีสเอเชียแล้วสุดท้ายพอดีมีเหตุทำให้ผมโปรเจกต์นั้นก็ล่มไปก็ทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์หาเรื่องจากแง่ต่างๆนะมีระดับความอันตรายแง่ต่างๆที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ประเภทอย่างประเทศไทยเนี่ยคือหาเรื่องเพราะมันขัดกับดอมิเนนต์ขัดกับอุดมการณ์ที่ครอบงำที่เป็นหลักเนี่ยหลายประเทศมีแล้วก็เดือดร้อนกันเป็นแถวๆโดยเฉพาะแถวเซาท์อีสเอเชียนะครับก็อยู่ในยุโรปเดียวกันแล้วก็อันตรายก็ทุกคนอยู่ในความเสี่ยงพอๆกันบางคนก็เลยเลือกที่จะไม่ทำไม่เขียนอันนั้นก็น่าเสียดายบางคนก็เลยเลือกที่จะมีวิธีงั้นอย่างนี้ตามแต่ละคนจะดูเอาแล้วกันว่าคุณเขียนเรื่องอะไรเขียนในระดับไหนอันนี้คงบอกกันไม่ได้ไม่ใช่ความลับแต่คือมันมีหลายแบบเกินไปผมย้อนนิดนึงถึงคอมเมนต์ที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าเปอร์สเปกทีฟเป็นซีรีส์อย่างอันนี้ถูกต้องผมชอบมากคือบางครั้งผมใช้คำว่าซีรีส์เมื่อกี้เนี่ยผมใช้เพื่อจะพยายามสื่อสารกับผู้เราว่าอย่ารังเกียจซีรีส์นะแต่ก็จริงนะประวัติศาสตร์หลายครั้งเนี่ยเราไม่อันนี้บางคนอาจจะว่าผิดนะแต่สำหรับผมถือว่าไม่ผิดเราไม่อะไรอะถือว่าซีรีส์เป็นศักดิ์ศรีขนาดเล่นไม่ได้เราไม่ถือสำหรับผมนี่แหละผมไม่ถือว่าซีรีส์ศักดิ์ศรีขนาดที่เราอธิบายหรือเข้าใจมันผิดไม่ได้เราสำหรับผมไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าผมเข้าใจฟูโก้ผิดไหมผมจะใช้มันแหละขออย่างเดียวว่าผมอย่าไปโม้เนื่องว่าที่ผมใช้เนี่ยผมเข้าใจฟูโก้ถูกเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่สำคัญคือผมอ่านแล้วผมเรียนรู้อะไรจากเขาเอาสิ่งที่เรียนรู้มาเป็นของผมไม่ใช่เพื่อเคลมว่าผมเป็นฟูโก้คนใหม่ไม่ใช่เตรียมตัวสิแต่มันช่วยให้เกิดการคิดช่วยให้เกิดคำถามแล้วอย่าไปโม้ว่าผมเข้าใจฟูโก้ดีกว่าคนอื่นเพราะเราอ่านเราเลยไม่มั่นใจเลยสำหรับผมแล้วมีลิมิตตรงนี้ไม่เหมือนกับนักสังคมศาสตร์เขาต้องเถียงกันทางทฤษฎีเยอะแยะใครเข้าใจเลยผมมักจะขี้เกียจเถียงเรื่องพันนั้นเพราะผมไม่เคยมั่นใจเลยว่าตัวเองเข้าใจทฤษฎีพูดนั้นถูกผมรู้ด้วยผมอ่านแล้วผมได้ไอเดียแล้วผมก็ใช้เลยนะอ้างบาง
ไม่อ้างบ้างแล้วแต่ว่าความมั่นใจนะฮะงั้นอย่างน้อยที่สุดเลย perspective เป็น concept ทำให้เกิดมุมมองเกิดคำถามใหม่ใช่ครับอันนั้นถึงบอกใช้บ่อยที่สุดเลยเปลี่ยนจากมองที่โฟกัสที่นางหน้าคุณเปลี่ยนไปโฟกัสที่ในมากเรื่องเปลี่ยนไปจมเลยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าไม่ใช่แค่เปอร์สเปกทีฟมีแง่อื่นก็ได้ทฤษฎีก็ได้คอนเซปต์ก็ได้เวลาผมพูดที่อื่นหรือเวลาบอกนักเรียนผมมักจะใช้คอนเซปต์เพราะเป็นคำกว้างบางทีไม่ใช่ทฤษฎีอะไรหรอกนะฮะแต่ว่ากล้าที่จะใช้คอนเซปต์เพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้จักคิดถ้าคุณคิดว่าเพื่อจะไปลมลำพันตูในสนามทางทฤษฎีว่าฟูโก้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้คุณต้องเข้าใจเขาให้ถูกผมไม่เคยคิดจะไปลมลำพันตูในสนามพวกนั้นผมก็เลยไม่เคยสนใจว่าผมต้องเข้าใจเขาให้ถูกตราบใดที่อย่าไปเคลมอย่าไปอวดเบ่งนะก็อยู่อย่างพอเพียงของเราทำงานประวัติศาสตร์ประเด็นที่อาจารย์ธเนศเสนอมาผมอยากเสริมนิดหนึ่งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กถ้าเราไม่เรียนรู้ให้กว้างถ้าเราไม่เรียนรู้ให้กว้างแล้วเราโดดเข้าไปคว้าเรื่องเล็กแล้วหวังว่าเรื่องเล็กเรื่องหนึ่งซึ่งเราคว้าเนี่ยจะบังเอิญถูกอธิบายภาพใหญ่ได้โอกาสที่จะพลาดมีเยอะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไงฮะวิทยาศาสตร์มักจะเสนอว่ามีกฎเกณฑ์บางอย่างใช่ไหมฮะกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขปัจจัย A บวก B ที่ทำให้ออกมาเป็น C เนี่ยมันสะท้อนออกมาในปรากฏการณ์ต่างๆนี่หลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเวลาทำงานประวัติศาสตร์คือเราต้องการหาปรากฏการณ์ต่างๆที่เป็น C D E F นี่ที่มันสะท้อน A บวก B ใช่ไหมฮะหลักวิทยาศาสตร์ง่ายคือหวังว่า A บวก B เกิดปรากฏการณ์ C D E F มันไม่เกิด C อย่างเดียวหรอกมันเกิด E F ด้วยงั้นเมื่อว่าเราจับเนี่ยเราสามารถมีทางเลือกที่จะจับเอาเคสต่างๆได้มากกว่า1เคสที่จะฉายภาพให้เห็น A and B ใช่ไหมนี่หลักนี่คิดอย่างเงี้ยตรรกะทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจ A and B เลยคุณกระโดดเลยไปหา D E F เลยหวังว่ามันจะอธิบาย A and B โอกาสพลาดเยอะนะเพราะเวลาบอกเรื่องเล็กที่ฉายภาพเรื่องใหญ่มันเกิดกระบวนการไม่ใช่อยู่ที่คุณหยิบเรื่องเล็กและจุดๆขยายกระบวนการมันกลับซับซ้อนมากกว่านั้นเวลานักเรียนผมเวลาผมสอนนักเรียนผมเรื่องเมทริโอโลจีเนี่ยจะให้เขาเน้นเรื่องภาพกว้างก่อนซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนทำปกติแต่เมื่อไหร่ที่เขาลงมือจะเขียนวิทยานิพนธ์อันนี้สิ่งที่เมื่อกี้อยากเสริมจันทร์เนธด้วยว่าเวลาผมสอนผมต้องสอนภาพกว้างครับเพราะไม่สอนเรื่องเล็กทันทีนักเรียนไม่เข้าใจหรอกแต่เวลาผมผลิตงานผมจะลงหาเรื่องเล็กนะฮะเราต้องเริ่มจากภาพกว้างภาพใหญ่แล้วถึงเข้าใจอ๋อพออ๋ออย่างนั้นได้ปุ๊บแทนที่จะลงมือเขียนภาพกว้างภาพใหญ่บรรยายภาพกว้างภาพใหญ่ในตัวมันเองเรากลับหาดูซิว่าจะสามารถทำให้เข้าใจภาพใหญ่นั้นเนี่ยโดยกรณีเฉพาะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกรณีเฉพาะเลนส์เพื่อจะไปสู่ภาพใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากการสุ่ม4สุ่ม5ไม่เคยคุณโอกาสที่คุณจะพลาดเยอะมากหรือโอกาสที่สุดท้ายคุณก็ไปอธิบายหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไม่มีนัยยะต่อหมู่บ้านอื่นเลยฉะนั้นก็กลายเป็นงานที่ถือว่าผ่านได้แต่ห่วยหน่อยแล้วก็เวลาขออีกอย่างเวลานักเรียนผมหลายคนเนี่ยสุดท้ายก็เอ็นอัพคือจบลงด้วยการอธิบายภาพใหญ่เพราะไม่สามารถหาภาพเล็กได้ใช่ครับคือตรงนั้นเป็นระยะเป็นระดับที่เรียกว่าปลอดภัยสำหรับการที่นักเรียนจะเรียนหนังสือจะทำงานวิจัยปลอดภัยคืออย่างน้อยก็พอจะอธิบายภาพใหญ่ได้ก็ซึ่งก็แปลว่าไม่ง่ายแต่การหาภาพเล็กที่จริงมันไม่ใช่เริ่มต้นจากเรื่องมันเล็กกว่าหรือง่ายกว่านะมันยากกว่าคุณจะพิกอัพ C D F ได้คุณต้องพอเข้าใจ A บวก B ก่อนนะยกตัวอย่างเช่นคุณคิดไหมว่าความเป็นมิตรและขัดแย้งกันระหว่างจำปีดีกับจอมพลป.เนี่ยอันนี้เรื่องถือว่าเล็กแล้วนะแต่ก็ใหญ่ในตัวมันเองนะเคยคิดไหมว่ามันจะสามารถฉายภาพให้เห็นอะไรได้บ้างเรื่องอย่างเงี้ยก็บอกตอนนี้เป็นความลับแต่มีความลับลึกลับเป็นความลับในหมายว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องโม้แต่วันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันผมนี่คือคนทำหนังนี่คือวิธีทำหนังทำหนังเขาไม่มาบอกเลยว่าสมัยสงครามโลกเป็นอย่างนี้ผู้นำชื่อปีดีกับพี่บุญเป็นเพื่อนกันและเป็นศัตรูกันแต่ที่สุดเขาไม่ต้องการฉายแค่ภาพเรื่องว่าปีดีพี่บูน
ที่จบลงแค่ปีดีพิบูลเขาต้องการให้เราเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นหนังที่สนุกมันต้องงี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วถ้าเปลี่ยนจากประวัติศาสตร์เป็นหนังเนี่ยหนังที่สนุกมันต้องอย่างนี้เหมือนกันแหละงั้นถ้าคุณจับเรื่องในกรไหนๆในธงชัยซึ่งไม่มีความหมายเลยในประวัติศาสตร์คุณก็จบแค่นี้เพราะไม่มีอิมพลิเคชันเลยพอคุณจับปีดีพิบูลโฟกัสที่เรื่องความขัดแย้งและความเป็นมิตรรักและทะเลาะกันชิบหายจะฆ่ากันตายเนี่ยมันสามารถฉายให้เห็นเรื่องภาพใหญ่กว่านั้นได้แต่กว่าที่คุณจะตระหนักว่าความเป็นมิตรรักและความจะฆ่ากันตายของปีดีพิบูลเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจภาพกว้างขึ้นก่อนคุณจะเจอเคสนี้มีท่านที่ยังมีคำถามนะคะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้แค่รอบแรกนะคะเรายังมีเวลาถึง16นาฬิกานะคะเดี๋ยวใครมีคำถามอยากแลกเปลี่ยนหรืออะไรก็ยกมือขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีคนเดินไมค์ไปให้นะคะเชิญครับผมก็อย่างที่อาจารย์บอกไปครับเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันมีหลายเวอร์ชันนะครับผมถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างหนังสือเรียนอ่ะคือเราควรจะแป๊บนึงคือมันมีหลายคืออาจารย์จะบอกว่าเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันมีหลายเวอร์ชันอาจารย์ไม่อยากให้น้ำหนักอ่ะมันถูกเทไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างนั้นถ้าอย่างหนังสือแบบหนังสือแบบเรียนอ่ะหนังสือแบบเรียนมัธยมอ่ะครับผมในมุมมองอาจารย์นะครับผมควรจะเป็นยังไงอ่ะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาเยอะแต่ว่าสุดท้ายตัวก็ตัวเองไม่มีความสามารถการสอนนักเรียนมัธยมนี่ยากนะ คือต้องบอกดิสเคลมเมอร์ตรงนี้ก่อนคือสุดท้ายนี่ผมรู้สึกว่าสมมุติถ้าผมเคลมว่าตัวเองโอ้ยผมสอนผมเกี่ยวผมสอนประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ได้ไม่เร็วนะแต่ให้ผมตอบคำถามว่าจะสอนนักเรียนมัธยมไงผมตกมันยากไปอีกแบบนึงเหตุที่มันยากในกรณีประวัติศาสตร์มี2จุดนี่เหตุเท่าที่ผมเคยคิดมานะอันดับแรกคือความรู้ทุกสาขาทุกวิชาเนี่ยมันมีเบสิกจำนวนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้นะฮะทุกสาขาทุกวิชาทุกความรู้ทุกความเชี่ยวชาญมีเบสิกจำนวนหนึ่งเบสอันนี้เป็นพาราด็อกซ์ของโลกเราเต็มไปด้วยพาราด็อกซ์เยอะแยะก็คือในแง่นี้เป็นพาราด็อกซ์เนี่ยว่าวิชาที่เมื่อเรียนรู้ไปในความเห็นผมในอย่างประวัติศาสตร์จะให้คุณคริติคอลหรือวิชาอื่นก็เถอะเมื่อกว่าคุณจะถึงระดับที่มันคริติคอลได้อย่างสนุกสนานเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นในเบสิกเหมือนจะเตะบอลเนี่ยคุณหวังจะเป็นเมสซี่ทันทีไม่มีหรอกคุณเตะไปเตะมาเตะไปเตะมาเตะไปเตะมาจนเบื่อสุดๆเลยที่เป็นพาราด็อกซ์ของทุกของความรู้ทุกชนิดเบสิกประวัติศาสตร์ไม่ใช่อยู่จู่เทรนให้คนคริติคอลได้คนจะคริติคอลเป็นไม่ได้มันมีเบสิกของประวัติศาสตร์เบสิกของความรู้หลายชนิดไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องเบสิกมากซะจนเรารู้สึกมันอาจจะไม่เห็นหน้าสนใจเลยได้แก่ในความเห็นผมนะท่องจำจำนวนหนึ่งนี่ก็จำเป็นนะฮะท่องจำจำนวนจำเป็นแต่ที่สำคัญอาจจะพอๆกับการท่องจำความรู้พื้นฐานจำนวนหนึ่งสารประวัติศาสตร์นี่คือท่องจำจำนวนหนึ่งนะ reading comprehension ภาษาไทยเรียกอะไรฮะอ่านไม่รู้อะอ่านคือเข้าใจใช่ไหม reading comprehension แล้วก็วิชาการเขียนreading comprehension วิชา comprehension อะวิชาทำความเข้าใจจากการอ่านหรือจากการฟังก็แล้วแต่ซึ่งกรณีนี้ผมเคยเสนอไว้แต่ผมไม่เคยทำวิจัยนะไม่เคยไม่เคยลงมือนั่งไปตรวจสอบจริงๆผมเนี่ยคลาว่าคุณภาพนักเรียนไทยที่ผมเป็นห่วงคือว่าเรียนหนึ่งผมบอกต้อง critical ต้องวิพากษ์วิจารณ์แต่สัก 5-6 ปีหลังเนี่ยผมจะพูดว่าเพราะ reading comprehension เราไม่ดีอะถ้าคุณไม่ reading comprehension ยังไม่ได้คุณจะ criticism ไม่ได้เลยเพราะคุณไม่รู้คุณอ่านหรืออ่านอะไรอยู่คุณไม่รู้คุณฟังมาสรุปว่าอะไรผมว่าการศึกษามัธยมเราเนี่ยควรจะทำเบสิกพวกนี้วิชาเรียนความ reading comprehension listening comprehension แปลว่าอะไรให้จับความได้จับป่าและจับต้นไม้ได้
คยได้ยินสำนวนนี้ใช่ไหมอ่านแล้วให้เห็นป่าและเห็นต้นไม้ไม่ใช่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องสามารถเห็นได้ทั้งสองอย่างซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความรู้ความสามารถที่พิเศษพิสดารอันนี้เป็นเบสิกที่มนุษย์เราควรเรียนรู้ในระดับมัธยมจากเรื่องง่ายๆแล้วค่อยยกระดับนี่ก็บอกได้แต่ว่าอย่างเช่นเวลาลูกผมเรียนเนี่ยเราก็ observe เราก็สังเกตการเขาเรียนกันแค่นี้แหละวิชาประวัติศาสตร์ถึงที่สุดก็คือมีความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกันที่เบสิกจำนวนหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่าคือ reading comprehension เราจะเขียนอธิบายว่าที่อ่านมาเนี่ยอ่านอะไรมา เขาก็เบื่อวิชาประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันนะจากเกรดหนึ่งเว้นไป2ปีกลับมาอีกละเรื่องเดิมนะฮะฉะนั้นที่สุดพ่อมาให้จะฝึกฝนให้เกิดการรู้จักทำความเข้าใจรู้จักรายงานความเข้าใจเป็นตัวเขียนนะฮะความถูกผิดนะถ้าไม่ถึงขนาดเรียกว่าคุณอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยที่อ่านพอรู้เรื่องนะแล้วคุณตีความหรือคุณอธิบายได้ไม่เจ๋งนักไม่ใช่เท่าไหร่อย่างน้อยสุดคืออ่านจับความได้แล้วระดับไฮสคูลเขาถึงเริ่มฝึกฝนการคริติซิซึมเขาเริ่มฝึกคริติซิซึมในทีหลังแต่เห็นไหมเบสิกก็ต้องมีเบสิกก่อนเบสิกของประวัติศาสตร์เหมือนเบสิกมนุษยศาสตร์อื่นๆเหมือนเบสิกสังคมศาสตร์อื่นๆคือ writing reading comprehension และความแล้วค่อยแยกวิชาความรู้ประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งซึ่งพวกนั้นหนีไม่พ้นการท่องจำในความเห็นผมนะว่านี่แหละคือสิ่งที่ควรทำแต่ต้องทำยังไงนี่ผมสารภาพผมคงสอบตกสอบวิชาครูตกผมสอนหนังสือไม่เก่งผมไปแนะนำเรื่องการสอนมัธยมคงไม่ได้ผมรู้ได้แต่ว่าเบสิกพวกนี้เป็นเบสิกร่วมๆเป็นพื้นฐานร่วมๆของสังคมศาสตร์ของมนุษยศาสตร์รู้จักฟังให้เข้าใจจับความป่าดูเห็นป่าและเห็นต้นไม้นะฮะแล้วก็สามารถจะรายงานที่สำคัญคือสามารถรายงานเป็นตัวเขียนต้องสามารถเขียนหนังสือเป็นและทั้งหมดนี้คุณก็ดูสังคมไทยดูระบบการศึกษาไทยก็แล้วกันว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะที่ผมห่วงคือผมรู้สึกว่าปรากฏการณ์ที่เห็นคือนักเรียนปริญญาตรีจำนวนไม่น้อยเนี่ย reading comprehension ก็ไม่ดีและที่สำคัญคือการเขียนไม่ไหวเลยใช่ไหมฮะที่มูลนิธิซึ่งเอาจริงเป็นสิ่งที่ต้องเทรนตั้งแต่ขั้นมัธยมไม่จำเป็นต้องเทรนให้เขาไปวอรี่ว่าเขาสมรู้ความรู้ประวัติศาสตร์ดีพอไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันเป็นเบสิกร่วมส่วนประเทศไทยสิ่งที่เน้นกันเรื่องความรักชาตินั้นก็เลยไปกันใหญ่เลยคือนอกจากไม่ provide basic เพื่อเป็นฐานของการรู้จักคิดรู้จักเรียนรู้รู้จักวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยยังไปแคร์กับเรื่อง indoctrination ไปแคร์กับเรื่องการ indoctrination การจะใช้ว่าการล้างสมองก็แล้วคือการอบรมสั่งสอนในแบบนั้นนะเขาแคร์เรื่องพวกนั้นมากเกินไปเหมือนอย่างวิชาวรรณคดีก็เถอะเราเรียนอะไรกันวิชาวรรณคดีเขาแบบที่ควรจะเรียนคือเรียนเพื่อรู้จัก reading comprehension รู้จัก criticism ใช่ไหมฮะรู้จัก criticism อย่างเด็กๆนะส่วนเรื่องคุณจะภูมิใจไม่ภูมิใจนี่ไม่ใช่เรื่องเชิญค่ะมีครับเดี๋ยวเป็นทางขวาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปทางซ้ายระหว่างที่เดินมาอยู่นี่ทั้งที่ตัวเองเคยเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ที่ก็สอนไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าคุณสมบัติของนักเรียนประวัติศาสตร์นี่เหมือนจะเป็นยอดมนุษย์เลยนะคะต้องแบบคิดวิเคราะห์อย่างดีต้องนู่นต้องนี่ซึ่งทุกวันนี้รวมถึงสมัยก่อนด้วยคนที่เรียนก็เหมือนที่อาจารย์ตรงชัยพูดไว้บ้างเมื่อกี้แล้วนะคะว่าแบบแค่เขียนธรรมดาเราอาจจะยังไม่ค่อยจะได้เลยต้องมานั่งเขียนคิดวิเคราะห์อะไรอย่างนี้แต่ก็อาจจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเขาอาจจะต้องการก็ได้นะคะวันนี้ที่ฉันก็เกรงอยู่สองอย่างคือหนึ่งอาจจะมีคนไปอ่านบทความภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะซึ่งขอให้เป็นแบบนั้นกับสองคือภาควิชาของดิฉันที่จะถูกยุบหรือเปล่านะคะอาจารย์สิ่งที่เขาอาจจะเริ่มทำก่อนก็ได้นะคะทำได้เป็นไม่ได้มากกว่าที่พวกเขาจะไปอ่านภาษาอังกฤษอาเชิญค่ะท่านต่อประวัติศาสตร์ตั้งแต่เล็กๆแล้วจนวันนี้ผมอายุ66ปีฟังประวัติศาสตร์แล้วก็จะนั่งหลับพออายุมากก็ยิ่งหลับใหญ่แต่พอมาฟังอาจารย์ธงชัยแล้วไม่ได้หลับเลยมีมุมคิดที่ตื่นตาตื่นใจและได้หลักคิดใหม่ๆคำพูดที่มันเราไม่เคยได้ยินมาก่อน
จนทำให้เรานึกถึงวลีในประวัติศาสตร์คำหนึ่งว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เสียเถิดว่าประเทศนี้อำนาจนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำนี้มันเป็นคำหนึ่งที่เราคิดถึงว่าประวัติศาสตร์มันคือการเล่าเรื่องเดิมๆแต่ปรากฏว่าอาจารย์ธงชัยได้ให้เราคิดมากกว่านั้นก็คือประวัติศาสตร์คือการเปลี่ยนแปลงหรือการวิวัฒนาการสังคมมนุษย์ทำให้เราคิดถึงว่าประวัติศาสตร์มันมีทั้งประวัติศาสตร์ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีแนวคิดไสยศาสตร์ปนลงไปอยู่และวันนี้เราได้พบว่า24มิถุนาวาระนี้กลับทวีความหมายหลายแขนงประวัติศาสตร์อำนวยช่วยแสดงใน87ปีแสงที่2มามันก็ทำให้เราคิดอะไรได้มากขึ้นเราเห็นวัฒนาการสังคมมนุษย์แล้วเราก็กลับย้อนไปประวัติศาสตร์ในประเทศต่างๆเราก็จะพบว่าอีกไม่นานประวัติศาสตร์ก็จะเป็นไปตามประเทศนั้นๆขอให้ราษฎรทั้งหลายจงเจริญถ้าผมจะหาเรื่องนะฮะอย่ามั่นใจนักนะคือเพิ่งไม่กี่วันนี้เองผมคุยกับเพื่อนแค่จังแล้วเรายกปัญหาอันนึงขึ้นมาอันนี้ตั้งใจจะหาเรื่องจริงนะคือตั้งใจจะกวนน้ำให้ขุ่นจากสิ่งที่คุณพูดเพราะสิ่งที่คุณพูดฟังดูเหมือนมันถูกหมดแต่จริงแต่มันกวนน้ำให้ขุ่นได้สมัยเนี้ยไม่กี่ปีมาเนี้ยอาจจะเพราะการรัฐประหารปี2549ทำให้คนหลายคนรู้จักกรณี2475มากขึ้นทำให้2475เนี่ยทวีความศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปหมายถึงว่าแตะไม่ค่อยได้วิจารณ์ไม่ค่อยได้ทั้งที่การที่ถ้าหากผมจะแตะจะวิจารณ์เนี่ยมันไม่ได้ลดทอนคุณค่า2475เลยเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่เปลี่ยนฉับพลันทันทีทุกด้านกว่าไปทุกอย่างไม่เกิดหรอกปฏิวัติฝรั่งเศสก็ไม่เกิดอย่างนั้นมีแต่เทวดาแค่นั้นแหละที่ทำขนาดนั้นได้ถ้าตราบใดคณะราษฎรยังเป็นมนุษย์อยู่คณะราษฎรก็มีข้อบกพร่องยังมีหลายอย่างที่ท่านเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เพื่อจะตำหนิเพราะเขาได้เบิกทางสร้างเดเรคชั่นที่ควรจะเป็นแต่สุดท้ายเขาแพ้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้ประคบสามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องแค่นั้นเองมีคนมาเขียนเป็นหนังสือออกมาคณะราษฎรปฏิวัติสำเร็จคิดจะจัดการการศึกษามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองไม่เห็นเลยใครเป็นนักการศึกษาที่ตัวเองจะพึ่งได้สุดท้ายไปเอานักการศึกษาภายใต้ระบบสมุญญาสิริราชกลับมาคุมทั้งหมดคุณคิดว่าสำคัญมากการศึกษาคณะราษฎรเอานักการศึกษาที่คุมการศึกษาก่อนการปฏิวัติกลับเข้ามาทำทั้งหมดไม่ได้กำลังประนามเขานะมนุษย์อะคุณเขามองซ้ายมองขวาไม่เจอมีอยู่ไม่กี่คนแล้วเด็กมันต้องเรียนหนังสืออยู่เขาก็เอาไทยรัฐแล้วก็มาปรับปรุงทางการเมืองมาอะไรแม้กระทั่งการผลิตหนังสือหน้าที่พลเมืองวิชาที่โคตรคอนเซอร์เวทีฟเลยคณะราษฎรรับเอาหนังสือเท็กซ์บุ๊กวิชาหน้าที่พลเมืองตามรอยธรรมจริยาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีและพลเมืองดีของสมเด็จของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีมาทั้งดุนทั้งสองเล่มนั้นเขียนในสมัยรัชกาลที่6คุณคิดว่าจะโปรคณะราษฎรเท่าไหร่กันใช่ไหมฮะหนังสือหน้าที่พลเมืองที่เรียนต่อมาจนถึงหลักสูตรต้นถึงหลักสูตรปี2493 2503 2520เป็นหลักสูตรเดียวกันทั้งหมดเกือบร้อยปีแล้วฮะเราไม่เปลี่ยนแปลงในวิชาหน้าที่พลเมืองเลยอันนี้น่าตกใจนะนี่นี่เป็นตัวอย่างว่าคณะราษฎรคุณจะเรียกคณะราษฎรพลาดก็ได้แต่ผมไม่รู้จะบอกว่าเขาพลาดหรือเขาสำเร็จหรือเขาปฏิวัติไม่ทั่วด้านทำไมก็มนุษย์อ่ะใช่ไหมฮะเขาได้พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สังคมไทยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางที่จะเติบโตแล้วแค่นั้นก็บุญมหาศาลละแค่นั้นก็มากโขแล้วก็ให้เครดิตเขาอย่างแบบดิสเครดิตไม่ได้เลยแต่ไม่ได้แปลว่าจะตำหนิความบกพร่องความไม่สำเร็จในอีกหลายเรื่องไม่ได้ได้สิเพราะเราไม่มีความจำเป็นต้องให้ใครเป็นเทวดา
ใช่ไหมตรงข้ามการศึกษาการเข้าใจสิ่งที่เขาสำเร็จและล้มเหลวเราจะได้รู้จักเรียนรู้ของเราปัจจุบันไงเผื่อว่าเรามีโอกาสเราจะได้ลองดูซิมีทางทำอย่างอื่นไหมใช่ไหมฮะมีการอย่าซ้ำรอยนั้นไหมอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้โอกาสพอดีคุณขอบคุณที่ช่วยเปิดประเด็นนี้มาอย่าเวอร์กับ2475จนกระทั่งแตะต้องไม่ได้นี่ค่ะครับผมครับสวัสดีครับพอดีมีคนเสนอเรื่องของการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมาผมก็เลยคิดว่าโอเคแหละเป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็จากการที่ผมเป็นคนที่ได้เรียนประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองในสมัยเด็กแล้วก็พอมาปัจจุบันเนี่ยก็ได้เรียกว่ามีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของเด็กในโรงเรียนระดับดีนะครับระดับโรงเรียนหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ติวให้เขาด้วยเนี่ยก็พบความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้มันดีหรือร้ายนะครับก็คือว่าประวัติศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยของเด็กเนี่ยสอนสุโขทัยอยุธยาธนบุรีธนโกสินทร์แล้วก็ไทยปัจจุบันแล้วก็จบเลยนะครับซึ่งก็นักประวัติศาสตร์สมัยนักประวัติศาสตร์ที่แบบนอกขนบเนี่ยก็จะบอกว่าทำไมสอนแต่เรื่องพวกนี้ทำไมสอนแบบประวัติศาสตร์รัฐตรงกลางของไทยนะครับก็จริงๆอย่างอาจารย์ชาวิทย์เองเนี่ยก็จะเน้นบ่อยว่าไทยมันมีหลากหลายชนชาติอยู่ด้วยกันมันก็ควรจะเรียนรู้ให้หมดทุกฝ่ายนะครับทีนี้ก็คือว่าพอผมมาอ่านเจอหนังสือเรียนปัจจุบันนะครับเขาก็เลยยัดลงมาทุกอย่างเลยนะครับไล่ไปสิมัชปาหิตบ้างจะอะไรล่ะหริพุนชัยบ้างแบบเรียกว่าสอนทุกอาณาจักรที่อยู่แถบอุษาคเนย์หมดเลยก็จะดีใจดีไหมว่าแบบเขาฟังแล้วนะเขาฟังแล้วนักประวัติศาสตร์แล้วนะว่าไม่สอนภาษาไทยอย่างเดียวอ่ะคือเล่นสอนทั้งภูมิภาคเลยแล้วก็ให้เด็กท่องมากกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตมาแต่ทีนี้เอาล่ะคือถามว่าโดยผมเองเนี่ยสมัยเด็กๆผมชอบประวัติศาสตร์ไหมจริงๆสมัยเด็กๆผมก็ถือว่าผมเป็นอารยนิยมนะแต่เป็นอารยนิยมที่ดีตามแบบที่ถูกสั่งสอนมาโรงเรียนน่ะผมก็ดูมองประวัติศาสตร์ยังไงไม่มันน่าเบื่อผมก็คิดว่ามันเป็นนิทานมันมีคนดีแน่นอนว่าประเทศไทยมันคือคนดีสุโขทัยคนดีอยุธยาคนดีแล้วเราก็มีฮีโร่นะครับมาสู้คิดว่ามันเป็นอ่านนิยายเรื่องนึงหรือไม่ก็เล่นวิดีโอเกมอยู่อย่างนั้นมันก็รู้สึกว่ามันจำแม่นแล้วมันผ่านไปได้อะแต่ก็พอมาถามพอเด็กสมัยนี้บอกเฮ้ยน่าเบื่อมากทำยังไงดีผมบอกอ่านให้มันเป็นนิทานไปจบนะครับแต่ทีนี้แน่นอนละคือเราก็รู้พอเราโตเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยได้อ่านงานหออาจารย์หลายท่านเรารู้ว่ามันไม่ถูกอะมันเป็นไอ้ที่เขียนมามันไม่ถูกคำถามก็คือว่างั้นจะสอนเด็กยังไงดีคือโอเคแหละเด็กมัธยมด้วยใช่คือสุดท้ายผมก็คิดว่าก็คงจะต้องบอกเด็กไปว่าให้ทรีตมันเป็นนิทานไปละมั้งนะครับแล้วก็ถ้าโตขึ้นนะมันก็จะมีเรื่องที่เรารู้มากกว่านี้แล้วก็อาจจะจำเพื่อตอบข้อสอบคือถ้าคุณไปสอบคุณก็ต้องตอบตามที่เขาอยากให้ตอบอะไม่งั้นคุณก็สอบตกก็คงต้องทำอย่างนั้นไปแล้วผมก็ทราบมาว่าจริงๆแม้แต่อาจารย์บางคนที่เขารู้ดีเรื่องที่มีการถกเถียงกันเนี่ยเขาก็สอนเด็กอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าจำไปตอบข้อสอบซะแล้วก็แต่เรื่องจริงเป็นเรื่องนึงทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังชอบที่จะดูแบบตาม YouTube ก็จะมีคลิปประวัติศาสตร์แบบครึ่งชั่วโมงจบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งอ่านซึ่งมันก็จะมีความลดทอนอะไรออกไปเยอะอ่ะมีการตัดรายละเอียดออกไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เล่าเป็นนิทานแบบเช่นสงครามครูเสดเป็นยังไงยาวครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็การรวมชาติเยอรมันเป็นยังไงยาวครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีการตัดทอนเยอะและส่วนพอไปนักบริษัทมืออาชีพบางคนก็จะด่าบอกเฮ้ยคุณไปอ่านอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการลดทอนคุณต้องไปอ่านแบบเท็กซ์จริงๆจังๆอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าก็คือว่าอะไรเราสอนเด็กแบบกว้างขวางอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยดีไหมแต่มันจำนะหรือไม่สอนเป็นนิทานหรือว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เท่าทันการข้อสวนเชื่อแล้วก็อาจารย์คิดยังไงกับการสอนประวัติศาสตร์แบบตัดเอาตอนที่สนุกมาแล้วก็มาลงแต่ว่าไม่ได้ให้ภาพครบถ้วนครับผมก็คงตอบคล้ายๆที่ตอบไปแล้วว่าสาระสำคัญจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เขาบังคับให้คุณท่องจำนี้ผมพูดอย่างคนอาจจะแก่พอสมควรแล้วนะไปมาผมเจอสมัยเด็กๆผมเป็นคนเขียนในทำลายหลักสูตรทำลายวิชาประวัติศาสตร์อันนี้เรื่องตลกนิดนึงอาจารย์ชูศักดิ์เขียนทำลายวิชาวรรณคดี
ให้เผาไว้ในคดีเนี่ยชูศักดิ์เนี่ยนะส่วนผมเผาตำราประวัติศาสตร์ผลออกมาผมสอนประวัติศาสตร์ชูศักดิ์สอนในคดีถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการเรียนรู้แม้กระทั่งด้วยการบงการให้คุณท่องจำเพื่อเป็นเบสิกที่จำเป็นจำหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับประวัติศาสตร์นะฮะแต่ว่าจะขนาดไหนล่ะนั้นก็ต้องเถียงกันไปโดยเพราะอย่างยิ่งผมคิดว่าวิธีทำให้คนท่องจำง่ายกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องบงการไม่ต้องฝืนใจกันเล่าให้มันสนุกซะเล่าให้มันสนุกซะไม่ต้องมีสาระซับเส้นมากมายให้มันปวดหัวรายละเอียดมากมายเพราะกลัวผิดประวัติศาสตร์ไทยศักดิ์สิทธิ์มากเลยกลัวผิดนะไม่ต้องกลัวว่าคนจะจำผิดไม่ต้องกลัวว่าคุณเขียนระยะย่อส่วนเกินไปแน่นอนก็ไม่ให้เขียนจนขนาดผิดไปเลยนะแต่ทำให้สนุกซะมันก็เหมือนกับดูหนังเหมือนกับอะไรเงี้ยคือว่าเป็นนิทานเนี่ยเราจะได้พอจำมันได้เพราะความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้ที่อาจจะเป็นเบสิกที่จำเป็นนะสองอย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่ตอบไปแล้วที่สำคัญกว่าคือว่าให้เขารู้จักว่าอ่านแล้ว reading comprehension อ่านแล้วได้ความว่าอะไรมีประเด็นโน้นประเด็นนี้ถ้าคุณจะพูดเฉพาะประวัติศาสตร์หน่อยคือถ้าสมมติการเรียนประวัติศาสตร์กับวรรณคดีเลยต่างกันตรงนี้วรรณคดีอาจจะบอกว่าคุณวิจารณ์หนังสือคุณวิจารณ์ตัวละครวิจารณ์ประวัติศาสตร์เราต้องบอกว่าคุณอธิบายหน่อยซิว่าไอ้ที่อ่านมาเขาที่เขาพูดเรื่องอะไรทำไมถึงเกิดการเกิดสงครามครั้งนั้นนะแต่อีกรายละเอียดต่างๆไม่ต้องแคร์ที่สำคัญคือแคร์การให้เหตุผลการที่เด็กจะให้เหตุผล reading comprehension และการให้เหตุผลนะถ้าผมแต่เรียนนี้พูดแบบคนที่ไม่เคยสอนมัธยมแล้วอย่างที่บอกแต่ต้นสอนมัธยมไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับผมพูดอย่างก็ขอรีเสิร์ฟไว้หน่อยว่าพี่นี่ว่าหลักใหญ่เนี่ยยังไม่ต้องตกใจเรื่องคนจะเพราะคุณยัดเยียดลงไปเยอะเด็กมันก็จำไม่ได้หรอกต่อให้ท่องตอบข้อสอบได้สุดท้ายก็จำไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเพราะไม่คุณเราก็รู้อยู่คงเคยได้ยินใช่ไหมคนเราจะจำอะไรได้มันต้องสามารถจะเอาไปแขวนไว้กับเรื่องนั้นเรื่องที่ต่อกันที่มันสำคัญที่เราจะจำได้ถ้าเรื่องที่มันอยู่โดดๆหรือแขวนต่ออะไรไม่ติดเลยที่เขามักจะบอกว่าต้องจินตนาการเป็นบ้านหลังนึงมีห้องนั้นห้องนี้เนี่ยเอาก็จริงไม่จำเป็นมีวิธีอื่นแต่ว่าถึงที่สุดความจำคือข้อมูลเหล่านั้นมันต้อง relevant ต้องมีความหมายเราถึงจะพอจำได้งั้นถ้าทำให้เรื่องโดยรวมมันสนุกขึ้นทำให้เรื่องโดยรวมมีความหมายขึ้นรายละเอียดบางอย่างจะเริ่มถูกแขวนเข้าไปในสตอรี่อันนั้นนั่นเป็นวิธีช่วยจำแต่ว่าที่สำคัญที่ทำให้ประวัติศาสตร์ต่างกับวรรณคดีก็คือว่าให้เด็กอธิบายซิว่าให้เหตุผลถึงการเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันเปลี่ยนมาอย่างนั้นเพราะอะไรให้เด็กเหตุผลในระดับต่างๆกันระดับประถมมัธยมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมพูดที่แค่นี้เพราะว่าถึงที่สุดผมพูดราวกับมันง่ายนักทั้งนี้จริงย้ำอีกครั้งว่าการสอนมัธยมยากงั้นผมไม่เสอแล้วฮะที่ว่าจะไปแนะนำบอกได้แต่ว่าการเน้นสาระสำคัญเยอะแยะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นอกจากเทสการสอบอีกแง่หนึ่งในเรื่องนี้นะอยากฝากให้คิดเรามักจะบอกโรงเรียนล้มเหลวเรามักจะบอกการเรียนประวัติศาสตร์ล้มเหลวเด็กเบื่อกันหมดมันจำไม่ได้หรอกแล้วทำไมตอนเป็นผู้ใหญ่มามันถึงได้คอนเซอร์เวทีฟขนาดนี้เพราะไม่ได้ล้มเหลวใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้ล้มเหลวอะไรที่ไม่ล้มเหลวผมเห็นว่ารายละเอียดเยอะแยะที่เขามารับคุณท่องจำคุณกบฏบ้างไม่กบฏบ้างจำได้บ้างไม่จำได้บ้างธีมของสตอรี่ประวัติศาสตร์ไทยพวกเราเข้าหัวหมดเลยตรงนี้แหละคือความสำเร็จถึงที่สุดเราอาจจะตกตอนสอบผมเชื่อหลายคนที่มาเรียกร้องว่าเราต้องรู้ประวัติศาสตร์อย่างดีเผื่อบิ๊กแดงด้วยผมไม่รู้ประวัติเขานะฮะเขาตกประวัติศาสตร์ป่ะเพราะรายละเอียดของรายละเอียดไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องจำเขาจำวีมเขาจำสาระสำคัญของสตอรี่เหมือนกับคุณว่าแหละคือจำเป็นนิทานพี่นักข่าวจะรู้ว่านี่ไม่ใช่นิทานแต่เขาจำเรื่องใหญ่ๆได้แค่นี้แหละที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายอย่างที่ผมอ่านก็สามารถจะอวดศักดาแผลงฤทธิ์ได้ว่าข้าพเจ้ารู้จักประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างดีไว้สู้รบกับพวกจะมายึดเขาพระวิหารสู้รบกับพวกนั้นพวกนี้เขาไม่เคยรู้รายละเอียดหรอกเราไม่จำเป็นต้องรู้โรงเรียนระบบโรงเรียนและวิชาประวัติศาสตร์ในระดับโรงเรียนสำเร็จตรงนี้อย่าไปดูถูกว่าเขาไม่สำเร็จนะ
พราะเขาจริงเขาไม่แคร์เรื่องการความจำรายละเอียดนั้นเป็นเรื่องไว้สำหรับคนมีวิชาชีพโดยเฉพาะควรจะจำไปไว้สำหรับเทสว่าคุณมีความจำเก่งแค่ไหนอันนี้เป็นมรดกของยุคโบราณการเทสความรู้โดยเรื่องความจำเป็นมรดกของการศึกษาแบบโบราณเพราะอย่าลืมว่าคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้ค้นพบไปแล้วไม่ใช่เป็นต้องใช้เหตุผลนะฮะผู้มาทีหลังต้องเรียนรู้ตามผู้ที่มาก่อนระบบการศึกษาแบบท่องจำนั้นเป็นวิธีการตามโหมดการเรียนแบบโบราณนะซึ่งทางไทยอันนี้เรื่องยากทางไทยรับมรดกตกทอดมาอยู่เหตุก็เพราะว่าพระเจ้าตรัสรู้ไว้แล้วไม่ต้องมีการค้นพบใหม่คุณไปเรียนรู้พระเจ้าที่ตรัสรู้แล้วคุณก็ใช้ได้แล้วงั้นการท่องจำเป็นโหมดของการเรียนความรู้ที่มีฐานอยู่ศาสนาในทุกสังคมไม่ใช่แค่สังคมไทยพี่เรียกว่าในหลายสังคมก็ได้ข้ามพ้นการเรียนรู้แบบนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะในหลายสังคมยังไปไม่พ้นนะยังไปไม่พ้นก็เลยเน้นการท่องจำเพราะนั่นคือการเรียนรู้สัจธรรมพระสัจธรรมที่ถูกค้นพบไปเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องค้นพบอะไรใหม่ไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยไม่จำเป็นต้องคิดวิธีวิจารณญาณมันก็เลยมีมรดกถูกทอดมาถึงปัจจุบันเพราะนั้นการทำให้เขาคุณท่องจำละเอียดจะเป็นการวัดความสามารถในการท่องจำเท่ากับเป็นการวัดความสามารถเข้าถึงสัจธรรมที่มีผู้ค้นพบไปก่อนแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยว่าคุณสามารถมีความสามารถท่องจำรับรู้ความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้แค่ไหนแต่เขาไม่ได้หวังให้คุณจดจำรายละเอียดประวัติศาสตร์แบบนั้นไปจนโตหรอกไม่หรอกเขาหวังให้แค่คุณสามารถรู้ว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณบรรพบุรุษแค่ไหนนะทุกวันนี้เราก็เช่าที่ดินก็อยู่เราก็คืออยู่มาได้แค่นี้ลักแค่นั้นแหละที่เราสามารถสรุปได้จบภายในครึ่งนาทีเนี่ยแค่นั้นแหละที่จะบิ๊กอะไรก็แล้วแต่เขาจำได้แค่นั้นแหละไม่ได้ดีวิเศษไปกว่าผมหรอกใช่ไหมแต่แค่นั้นคือสิ่งที่ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จทราบมีท่านไหนมีคำถามความเห็นที่เราเน้นวัติศาสตร์นะครับกับประชาชนนิยมเนาะผ่านพวกไอ้ตำราเรียนเนี่ยผมว่ามันมีส่วนต่อการรับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเคยพวกเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่มีนักร้องใส่ชุดนาซีครับใส่ชุดแล้วก็มีตาสวัสดิกะนะครับออกมาร้องเพลงนะครับแล้วก็ท่านสถานทูตก็ต้องมาหาเรื่องเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันมีส่วนจากการผมไปดูในหนังสือ เรียนของม.ปลายนะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันโดนเบียดแล้วมันเป็นตัวกรองให้เรารับรู้ถึงประวัติศาสตร์ในต่างประเทศอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยเน้นประวัติศาสตร์พวกเขาเรียกว่าเป็นเอกบุรุษเอกบุรุษนิยมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีส่วนที่ทำให้หนังสือเรียนเนี่ยกล่าวถึงฮิตเลอร์หรือว่าคนที่ค่อนข้างจะเป็นนักปกครองเผด็จการอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างจะในโทนที่แตกต่างออกจากที่ตะวันตกเขาต้องการอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมีส่วนอย่างเงี้ยคือเน้นเรื่องบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจแล้วมันก็จะเป็นการไซไลน์แนวคิดประชาธิปไตยไปในตัวอะไรเงี้ยในผมมองเงี้ยนะครับส่วนอันนี้สองมองว่าสิ่งที่สำคัญผมว่าไม่แพ้พวกหนังสือเรียนนี่นักประวัติศาสตร์เรียนที่ให้นักเรียนเรียนเนี่ยผมว่าพวก pop culture ครับเมื่อทำนี่ป่าประชานิยมเนี่ยซึ่งมีผลต่อความคิดเด็กมากนะครับโดยพวกโซเชียลมีเดียหรือพวกเนี้ยครับมีผลมากนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเราไม่สามารถเขาเป็นเลกูเลตคือมันมีมากเลยนะครับไม่ว่าภาพยนตร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่ข้อความใน Facebook หรือ LINE ที่พูดกันกล่าวถึงบริษัทกันแบบสเปสปะเนี่ยเราไม่สามารถเขาไปเลกูเลตให้เขาเกิดความคิดวิเคราะห์อะไรได้เหมือนกับตำราเรียนเนี่ยไอ้ตรงนั้นผมตรงนี้ผมว่าน่ากลัวกว่าในตำราเรียนอีกอะนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมอง2อันนะครับเห็นด้วยซะจนผมคิดว่าอย่าไปเลกูเลตตำราเรียนเลยแม้กระทั่งพวกเราเองก็เรียกร้องให้บรรจุ6ตุลา14ตุลาทำไมคุณไม่ยกเลิกการเลกูเลตแล้วนะปล่อยเขียนกันไปเถอะคุณเชื่อหรือว่าจะบรรจุ6ตุลา14ตุลาไปได้เนี่ยแล้วมันจะทำให้คนเปลี่ยนความคิดผมไม่แน่ใจนะเพราะ6ตุลา14ตุลามันไม่เข้ากับธีมหลักของประวัติศาสตร์ชาติคุณบังคับให้เขาท่องจำเขาอาจจะท่องจำตอบคุณได้แต่เขาก็จะมานกแก้วนกขุนทองบำเพ็ญหลุดของเราแต่โบราณปกบ้านปองเมืองคุ้มย่าเหมือนเดิมเพราะมันไม่แอทแทชสุภาพต่อภาพใหญ่อะผมกลับคิดว่าสิ่งที่คุณพูดแต่ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยซึ่งตรงหนึ่งขนาดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอย่าเรกูเลตอย่าพยายามบรรจุอย่าพยายามเรียกร้องเรื่องการบังคับให้กระทรวงศึกษาใส่เรื่องนู้นเรื่องนี้เข้าไปเรียกร้องว่ายกเรื่องมาให้หมดแล้วปล่อยให้คนเขียนเอาใช่ไหมฮะเพ
ภายใต้กรอบกว้างๆจำนวนหนึ่งแค่นั้นให้ครูเลือกให้ท้องถิ่นเลือกถึงที่สุดก็คือเปิดเสรีภาพทางความคิดเงื่อนไขที่คุณจะหาเรื่องกับประวัติศาสตร์ได้ที่จำเป็นอย่างยิ่งคือต้องมีเสรีภาพอันตรายจะได้ลดลงก็นี่กลับไปเรื่องเดิมว่าทำไมถึงการเรื่องฟรีดอมถึงเรื่องเสรีภาพถึงเป็นเรื่องสำคัญคุณจะสามารถให้มีหลายเวอร์ชันได้ปล่อยให้สังคมตัดสินสิหรือเปลี่ยนคำนิดนึงปล่อยให้ผู้บริโภคตัดสินสิประวัติศาสตร์แบบแรกที่เขาอาจจะฟังดูดีเลยถ้าผู้บริโภคทั้งหลายไม่รับขายไม่ออกคุณก็ทำงานหนักต่อไปช่วยไม่ได้นะคนไทยยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่ก็ประชาธิปไตยก็อย่างนี้แหละเขายังเชื่อในเวอร์ชันบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณก็อ้าวแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือขอเงื่อนไขขั้นต่ำแค่ว่าอย่ามาบังคับกะเกณฑ์ว่าอะไรเขียนได้เขียนไม่ได้แล้วปล่อยให้คนเรียนรู้กันไปจะ pop culture จะผมเห็นด้วยอันนี้มีสำคัญมากไม่ใช่แค่แบบเรียนแต่แทนที่ต้องทำให้แบบเรียนถูกซึ่งก็ต้องทะเลาะกับแบบเรียนยังไงล่ะที่เรียกว่าถูกทำไมไม่เปิดเลยล่ะภายใต้กรอบกว้างๆพอและปล่อยให้ครูนักเรียนเขาเลือกถ้าเขาผมเชื่อเลยว่าไม่ต้องตกใจนี่พูดถึงใครก็แล้วแต่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ฟังอยู่นะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนก็จะเปลี่ยนความคิดง่ายๆล่ะคนมันฟังหัวขนาดนี้มันใช้เวลานานกว่าจะค่อยๆปรับมันจะเป็นการปรับที่ปลอดภัยต่อระบบต่อระบอบต่อสถาบันต่างๆในประเทศไทยเพราะคนก็จะไม่เหวี่ยงทันทีไปทำอะไรที่มันอันตรายที่มันเกินกว่าที่เขาจะเชื่อได้หรอกแต่เปิดให้มีเสรีภาพเพื่อให้กระแสความคิดหรือมันดำรงอยู่ในสังคมและถ้าหากต่อมามันสามารถจะอะไรได้รับความนิยมมากขึ้นมันจะค่อยๆปรับตัวไปการค่อยๆปรับตัวนั่นจะปลอดภัยที่สุดยกเลิกเรกูเลชันทางวัฒนธรรมเปิดเสรีภาพทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องจำเป็นบ่อยครั้งที่ผมฟังบางคับให้เลขเรียน14ตุลา6ตุลาเรียกร้องกันผมจะไปบังคับเขาทำไมคุณทำแบบเดียวกับออโตเรเทเรียนอย่างอื่นวัฒนธรรมไม่เคยถูกเปลี่ยนด้วยการล้างสมองเปิดเสรีภาพและด้วยเหตุนี้แหละนะครับผมคนหนึ่งผมพูดรู้ผมรู้ตัวอยู่กับตัวเองว่าผมไม่เคยเรียกร้องให้บรรจุ14ตุลา6ตุลาแต่ถ้าหากเปิดเสรีภาพเรื่องเหล่านี้จะดำรงอยู่ในสังคมโดยที่ไม่ต้องบังคับให้บรรจุลงแบบเรียนแล้วถ้าหากแบบเรียนทั้งหลายยังคอนเซอร์เวทีฟอยู่เราก็ต้องสู้กันไปไม่มีทางอื่นไม่มีทางลับด้วยการไปบังคับบรรจุลงแบบเรียนแล้วจะฟ้าสีทองจะสว่างเปี้ยงป้างขึ้นมาทันทีว่าเราได้รู้เรื่อง14 6ตุลาไม่อะไม่อะเด็กอาจจะปีปฏิกิริยาไปอีกแบบก็ได้อันนี้แนวคิดผมนะผมก็ไม่ย้ำอีกครั้งว่าสุดท้ายมัธยมประถมเรียนกันยังไงเนี่ยผมไม่ได้รู้เรื่องจริงคือรู้ว่าเรียนอะไรผมก็เรียนมาระบบนะแต่ว่าในแง่การจัดการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องยากอีกเรื่องนึงครับคือผมนะอันนี้ผมคิดในฐานะนักปรัชญาเลยนะครับว่าจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเหมือนเป็นโจ๊กเมื่อกี้ว่าเมื่อทำไมแบบมันการศึกษา reading comprehension ประวัติศาสตร์ไทยอะไรมันล้มเหลวแล้วทำไมคนยังอนุรักษ์ยมแบบนี้อยู่มันทำให้ผมคิดว่าเอาจริงๆอ่ะผมคิดทางปรัชญาในเรื่องว่าเอาจริงๆอ่ะประวัติศาสตร์ matter อะไรกับชีวิตของเราในฐานะที่ผมนิยามปรัชญาว่าเราจะมีปรัชญาคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีได้อย่างไรประมาณนี้นะครับก็ผมคือเอาเข้าจริงแล้วอ่ะผมก็คิดว่าจริงๆอ่ะอนุรักษ์นิยมสมัยนี้ซึ่งผมไม่คิดว่าจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมได้เพราะผมก็พูดในเว็บวงกับตัวเองเลยว่าเรียกว่าฟาสซิสต์กันเลยทีเดียว ผมคิดว่าเอาจริงอ่ะที่พลังอนุรักษ์นิยมไทยมันค่อนข้างอ่อนแรงหมดไปเพราะว่าอาจจะต้องย้อนกลับไปที่อาจารย์นิยามประวัติศาสตร์ก่อนว่าประวัติศาสตร์มันคือเรื่องการอธิบายการเปลี่ยนแปลงและในที่นี้ตอนเราเรียนประวัติศาสตร์ในมัธยมเนี้ยมันคือผมก็ทำไปความเข้าใจว่ามันคือการพยายามเข้าใจว่าเราอยู่ในปัจจุบันแล้วเราอยู่ในการเปลี่ยนแปลงที่มาจากอดีตอย่างไร
ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วตามอุดมการณ์ที่ประวัติศาสตร์ไทยในตำรามันปลูกฝังไว้คือผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสิ่งที่ประวัติศาสตร์ในตำราดิบิชันออกมาได้ว่าตัวเองจะสามารถอยู่กับเอ็นเกจกับการเปลี่ยนแปลงในนาร์เรทีฟที่เขาเสนอมาได้ยังไงด้วยครับมันก็เลยมันแบบว่าเราไม่มีเอาจริงแม้แต่วิธีการที่เราจะเอนเกจต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะมันก็ดูจะไม่มีคุณภาพเลยแม้แต่ในหมู่อนุรักษ์นิยมเองซึ่งทำให้ผมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดมากในสังคมไทยตอนนี้ซึ่งผมว่าเหมือนวิธีการแสดงออกความรักชาติอย่างเดียวคือแบบตัวเป็นฟาสซิสต์ไปหมดเลยประมาณนี้นะครับเรายังพอมีเวลาอีกสักประมาณ15นาทีนะคะใครมีคำถามหรือต้องการแลกเปลี่ยนที่ดิฉันให้อีก15นาทีเพราะว่าจะได้เหลืออีก15นาทีเอาไว้ให้ท่านไปหาซื้อหนังสือสักเรื่องหนึ่งหรือกี่เรื่องก็ได้นะคะแล้วมาให้อาจารย์ธงชัยเซ็นเพราะดิฉันก็เตรียมตัวต่อคิวขอลายเซ็นอยู่เหมือนกันไม่ทราบมีใครมีคำถามหรือคอมเมนต์หรือต้องการแลกเปลี่ยนถ้าไม่มีดิฉันขอใช้สิทธิ์ที่ดิฉันยังไม่ได้ถามเลยได้ไหมคะคือตอนที่ตัวเองไปนำเสนอหนังสือของอาจารย์นะคะก็เหมือนมีคนตั้งคำถามค่ะว่าหนังสือนี่คือออกนอกขนบแต่ทุกวันนี้เนี่ยการเขียนประวัติศาสตร์ในแวดวงที่มันไม่ใช่รูปแบบทางการเนี่ยมันก็ออกไปมากแล้วหรือเปล่าคะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่อาจารย์เสนอเนี่ยมันไม่ใช่นอกกระแสแล้วค่ะมันกลายเป็นกระแสหลักของการศึกษาประวัติศาสตร์ในแวดวงวิชาการไปแล้วหรือเปล่าแล้วมันจะยังเหลือเรื่องอะไรให้หาอีกมากน้อยแค่ไหนคะเป็นไปได้นะฮะว่าไอ้สิ่งที่ผมบอกนอกเนี่ยมันไม่ได้นอกเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างเช่นบทความแรกที่พูดถึงอาจารย์นิธิอาจารย์ศรีศักดิ์อะไรอาจารย์สถิตบทนะฮะบทนั้นเขียนใน1995ซึ่งก็คือกี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วใช่ไหมฮะ20กว่าปีแล้วผมคิดว่ายกตัวอย่างเช่นจากบทความนั้นเนี่ยน่าจะดูมันทั่วไปแล้วนี่เป็นไปได้ในกรณีอย่างนี้ผมก็แล้วแต่ตัดสินเอาแล้วกันคอมเมนต์ที่ว่าสิ่งที่เราเสนอว่ามันนอกกรอบหลายอย่างไม่นอกกรอบแล้วก็เป็นไปได้ก็วิจารณ์กันมาก็แล้วหมายว่าจะมีอะไรให้ออกนอกกรอบอีกเหรอมีสิคุณก็ next step ไงใช่ไหม generation ถัดไปไม่ใช่อย่างเงี้ยคนรุ่นไหนแต่หมายว่า generation ของความรู้เนี่ยว่าคุณก็มีคำถามชุดใหม่มีแล้วต้องมีสิอย่างที่บอกมันมีประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันได้วิชาประวัติศาสตร์มีกี่ร้อยกี่พันปีแล้วใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีชีวิตต่อไปมันไม่ตายตรงนี้หรอกงั้นถามว่าสิ่งที่เขียนในนี้มีหลายอย่างไหมที่เราจะทำจนเป็นปกติและเป็นไปได้แต่ผมยังเชื่อว่าหลายอย่างยังนะฮะกับอีกอย่างคือลองดูว่าเราท้าทายอะไรอยู่อย่างเช่นคุณถือว่าสิ่งที่ทำเป็นปกติสมมตินะการทักไม่สมมติเฉพาะเรื่องการท้าทายราชาชาตินิยมเนี่ยคุณคิดว่าทำเป็นปกติแล้วหรือยังผมว่าต้องเรียกว่าปกติในขณะเดียวกันมันก็ยังไม่สำเร็จใช่ไหมฮะปกติแต่ยังไม่สำเร็จแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันในความหมายว่านักประวัติศาสตร์คือไม่แล้วแต่กำลังพูดเรื่องอะไรถ้าเรื่องพูดเรื่อง postmodern ไม่จำเป็นคุณไม่ได้มาเรียน postmodern คุณใช้วิธีอื่นก็ได้ถ้าเกิดคุณเห็นด้วยกันว่าต้องท้าทายต้องหาเรื่องกับประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมผมว่าตรงนี้หลายคนกำลังทำอยู่อาจทำเป็นปกติแล้วก็ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จในแง่ว่าโอ้มีเรื่องอีกเยอะที่ต้องทำใช่ไหมทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่าท้าทายแค่ไหนทำเป็นปกติหรือยังก็แล้วแต่คนจะตัดสินนะฮะถ้าอยากจะบอกว่าเฮ้ยเฉิมแล้วไม่เห็นออกนอกเลยก็ไม่เป็นไรก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเฉิมก็ได้นะฮะมันขึ้นอยู่กับคุณคิดว่าที่สำคัญที่สุดมันได้ช่วยกระตุ้นเชื้อเชิญยุยงส่งเสริมให้คุณหาเรื่องต่อไหมนะฮะถ้าหาเรื่องต่อก็ถือว่าใช้ได้หลายอันในนี้อาจจะนั่นไปแล้วก็ได้บางอันนี้ผมว่ายังหรอกอย่างเช่น post national history เนี่ยผมยังไม่เห็นมากเท่าไหร่นะมีบทหนึ่งว่าด้วยเรื่องนี้หรือการวิเคราะห์เชิง space อีกตั้งหลายอันซึ่งก็ไม่ต้องรับของผมเนี่ยก็มีการทำได้อีกเยอะแยะถ้าจะทำ
นะแต่ทาร์เก็ตสำคัญคือประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมเนี่ยผมคิดว่าถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณนะผมที่คนพูดกันมากขึ้นมันเข้าใจกันง่ายขึ้นหลายคนก็เห็นแล้วมันเป็นปัญหาแต่ว่าเราลุยจนเลยออกไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่คนจะตัดสินไม่ทราบใครมีคำถามหรือต้องการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะถ้าไม่มีเราจะให้โควต้าคุณโบอีกครั้งหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็นึกถึงขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือว่าอาจารย์พูดว่าให้เสรีภาพในการศึกษาหรือในการเขียนประวัติศาสตร์ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่นานแล้วติดอยู่ในใจนานแล้วเพราะว่าโอเคละผมเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ที่อเมริกามาก่อนแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับเสรีภาพมากๆในทุกเรื่องในการเถียงกันนะครับแต่เดียวกันมันก็จะมีอีกกระแสหนึ่งก็คือทางยุโรปเนี่ยเขาจะซีเรียสว่าเออคุณต้องเล่าความจริงเท่านั้นแล้วคุณจะไปแบบจะไปบิดเบือนอะไรไม่ได้เคสที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเคสของเรื่องนาซีเยอรมนีนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยหลายประเทศบอกเลยว่าถ้าคุณไปฟอกข่าวให้นาซีคุณไปปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยผิดกฎหมายนะติดคุกนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาจะมีการลดจริงๆไอ้แนวคิดนี้มันพึ่งมาถ้าที่ผมอ่านมาคือมันพึ่งมามีประมาณสัก20-30ปีให้หลังก็คือเหมือนกับบอกว่าความชั่วร้ายของนาซีเนี่ยมันพิเศษมันไม่เหมือนกับความชั่วร้ายอื่นๆของในบริษัทเลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษามันเป็นพิเศษแล้วก็จ้องแบบจะต้องทำอนุสาวรีย์ต่างๆให้เต็มไปหมดนะปักป้ายไว้ว่าบ้านนี้มีคนถูกเอาไปฆ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งศึกษาจากยุโรปและศึกษาเรื่องนาซีท่านก็เซเรียสมากท่านก็บอกว่าคุณห้ามไปอ่านพวกหนังสือที่เป็นหนังสือประเภทตัดตอนนะจริงๆเมื่อกี้ผมแอบถามไปแล้วรอบนึงแล้วแต่อาจารย์ยังไม่ได้แตะเรื่องนี้ห้ามอ่านหนังสือประเภทตัดตอนนะเพราะคุณจะไม่วันเข้าใจคุณจะต้องไปอ่านแบบบทสัมภาษณ์หรือบันทึกของแอนแฟรงค์อะไรประมาณนั้นคุณจะได้เข้าใจถึงความเลวร้ายของมันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอผมถามเรื่องเสรีภาพเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเสรีภาพมันเป็นเรื่องของความตายของคนหลักล้านคุณจะมาใช้เสรีภาพกับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็โยงกลับมาเรื่องเสรีภาพโอเคอเมริกาให้ความสำคัญกับเสรีภาพมากๆมันก็เกิดเสรีภาพเช่นการเขียนบริษัทของพวกรัฐทางใต้ที่บอกว่าเฮ้ยรัฐทางใต้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำสงครามการเมืองเนี่ยถูกรังแกจากรัฐทางเหนือตั้งหากนะครับทางเหนือเนี่ยมันไม่ใช่พระเอกมาปลดปล่อยทาสนะแต่คุณคือทรราชที่มากดขี่รัฐทางใต้หรืออย่างง่ายๆก็คือของไทยเนี่ยบริษัทช่วงนี้ที่กลับมาใหม่ก็คือการตมจีคณะราษฎรอย่างหนักหลังจากที่การมีการยกเอาเชิดชูคณะราษฎรขึ้นมาหลังปฏิวัติ2หลังจากการรัฐประหาร49ซึ่งโอเคอาจารย์ธงชัยบอกว่าการอภิวัติ275เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์มันแตะได้แต่ขณะเดียวกันก็คือฝ่ายขวาเนี่ยก็เริ่มเอามาชูแบบใส่ลงใส่ร้ายหลักความความจริงมีหรือไม่รู้แม้กระทั่งขุดเรื่องเนี่ยปีดีฆ่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาใหม่แบบทั้งที่มันพิสูจน์กันไปแล้วในประวัตินั้นนะครับก็คือถ้าเราก็เลยมันก็เลยมาคำถามในใจของผมคือเอาละ1ผมสนับสนุนเสรีภาพแต่ขณะเดียวกันผมก็สนับสนุนการพูดความจริงถ้าเกิดบริษัทเอาให้เสรีภาพเนี่ยแล้วการบิดเบือนอย่างขนาดใหญ่ซึ่งเวลาฝ่ายขวาบิดเบือนเนี่ยเขาไม่ต้องอ้างหลักฐานอะไรด้วยซ้ำอ่ะเขาอยากจะเขียนอะไรก็เขียนแล้วคนก็เชื่อแต่เดียวกันเวลาคนที่จะมาโต้เนี่ยมันจะต้องหอบหลักฐานมานั่งแจงซึ่งบางทีเนี่ยผมก็อยากโต้นะแต่รู้สึกไม่คุ้มเวลาเราเลยที่จะต้องมานั่งขุดหลักฐานมาโต้คนพวกนี้ซึ่งเขียนอะไรแบบคิดอะไรก็เขียนคิดอะไรก็เขียนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอาละถ้าจะพูดถึงเสรีภาพเนี่ยเราให้เสรีภาพขันไหนเสรีภาพในการโกหกบิดเบือนลบล้างพลิกขาวเป็นดำพลิกดำเป็นขาวไหมแล้วถ้าเกิดในเราให้เสรีภาพเขาเยอะขนาดนั้นเนี่ยในฐานะของคนที่ต้องมานั่งแก้ต้องหาหลักฐานมาแก้เนี่ยมันจะลำบากหรือสุดท้ายเรามันจะแพ้กับความลวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ครับความเห็นนี้ดีมากแล้วผมคิดว่าเป็นอิชชูทางสังคมที่กรุณาเถียงกันผมไม่มีคำตอบเพราะผมมีคำตอบก็เป็นคำตอบผมนะเพราะว่าอิชชูที่คุณยกขึ้นมานี่มันชี้ให้เห็นไดเลม่าหรือสิ่งที่เรียกลิมิตของเสรีภาพซึ่งคนเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์แน่นอนมีเสรีภาพที่จะเทคในระดับต่างๆกันใช่ฮะยกตัวอย่างอย่างคุณของยกเช่นจากกรณีที่คุณยกเป็นตัวอย่างเองก็มันก็เกิดการต่อสู้กันเช่นในกฎหมายเหล่านั้นในประเทศยุโรปไม่ใช่ว่าจะเกิดไม่เกิดการถกเถียงนะทะเลาะกันชิบหายวายป่วงเลย
นะฮะและสุดท้ายก็มีแพ้ชนะไปต่างๆกันหรืออีกตัวอย่างนึงก็ได้เพิ่มเข้ามาคุณรู้ไหมฮะว่าในยุโรปเนี่ยหลายประเทศมี hate speech มีกฎหมาย hate speech ในอเมริกาไม่ยอมให้มีกฎหมาย hate speech คนที่สู้เรื่องไม่ยอมให้มีกฎหมาย hate speech หนักที่สุดคือ ACLU เพราะถ้าเกิดยอมให้มีกฎหมาย hate speech ใครจะเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือ hate speech เขาจึงไม่ยอมให้มีอันนี้อยู่พูดง่ายปล่อยให้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสังคมเรกูเลตกันสู้กันไปทะเลาะกันไปอย่าตีหัวกันก็แล้วกันนะครับแต่ที่อย่าตีหัวกันเนี่ยทะเลาะกันไปถามว่าสังคมไทยมีวุฒิภาวะขนาดนั้นหรือต้องขอตอบว่าหนึ่งขนาดสังคมอเมริกาเนี่ยทุกวันนี้กำลังอยู่ภายใต้การเทสครั้งใหญ่ว่าจะมีวุฒิภาวะจะ survive ทรัมป์ไหมใช่ไหมฮะแต่เขาพูดปัญหาทำนองนี้ในทำนองเดียวกันว่าต้องยืนยันหลักว่ามีเสรีภาพแล้วสู้กันไปแล้วดูซิว่าคนจะมีและคนและสังคมโดยรวมๆมันจะมีความสามารถที่จะ survive ไอ้ความโกหกหลอกลวงทั้งหลายนี้ได้สักเท่าไหร่นะฮะถ้าหากมนุษยชาติมันห่วยพอที่จะไม่ survive ก็ให้มันเกิดขึ้นไม่มีทางนะฮะสังคมไทยก็ผมไม่รู้อะอาจจะไม่ถึงขนาดทรัมป์หรืออาจจะเลวกว่าทรัมป์ผมไม่รู้จะวัดตรงไหนนะถ้าถามโดยหลักๆเนี่ยผมก็คงต้องตอบเดียวกันว่าสู้กันไปคุณเหนื่อยมันก็มีคนอื่นทำสุดท้ายอยู่ภายใต้การโกหกหลอกลวงเราก็อยู่ภายใต้การโกหกหลอกลวงมาตั้งกี่ชาติแล้วล่ะใช่ไหมฮะมันก็ต้องสู้กันต่อไปโดยหลักนะโดยหลักผมถามผมต้องถามกลับว่าถ้าคุณจะให้มีผู้รู้ดีมาบอกว่าเสรีภาพที่รับผิดชอบได้แก่เนี่ยคุณจะไว้ใจคนเหล่านั้นได้ยังไงคนที่มากำหนดว่าเสรีภาพที่รับผิดชอบได้แก่1 2 3 4 5คุณจะไว้ใจคนเหล่านั้นได้ยังไงที่สำคัญกว่าคือยอมให้สู้กันแฟร์ๆสิยอมให้สู้กันแฟร์ๆสิยอมให้เถียงกันแล้วอย่ามาปิดกั้นอย่าเอากฎหมายมาปิดปากให้สู้กันแฟร์ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นไอเดียมากนะผมไม่มีทางออกกับปัญหาใหญ่ขนาดนี้ของทั้งสังคมบอกได้ว่าสำหรับการถกเถียงเนี่ยนะฮะไอความที่อยู่โลกเราอยู่ด้วยการที่อะไรก็มิสอินฟอร์เมชันประวัติศาสตร์ผิดๆเอาข้อจริงแล้วอารยธรรมโลกโตมาได้หลายพันปีในประวัติศาสตร์ยังไม่เห็นเคยถูกเลยผิดตลอดเวลาใช่ไหมฮะมนุษย์ก็เซอร์ไวไม่ได้คุณไม่ต้องห่วงหรอกมนุษย์จะตายเพราะประวัติศาสตร์ผิดๆตายเพราะโลกร้อนก่อนที่ประวัติศาสตร์จะถูกแน่นะฮะงั้นในแง่นี้ผมคิดว่าถ้าสำหรับผมเนี่ยยืนหลักว่าเปิดเสรีภาพรวมทั้งเฟกนิวรวมทั้งการโกหกแล้วสู้กันไปไม่มีทางอื่นถ้าประชาชนยังมีคุณภาพในระดับที่เชื่อพวกนั้นก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วดูเหมือนปกติก็เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแล้วประเทศที่อาจจะการหนักคอยก็มันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ภาวะปัจจุบันดีสักเท่าไหร่หรือวิสไม่ใช่เรียกว่าดีมันวิเศษโดยปกติคนอยู่ความลวงอยู่ความเข้าใจผิดอยู่กับประสาทผิดๆอันนี้เป็นปกติมนุษย์ของโลก ใช่ไหมฮะผมกลับคิดว่าเราก็สู้กันไปตามปกติที่สำคัญกว่าคืออย่าปิดกั้นอย่าลงโทษอย่าให้สู้กันแบบไม่แฟร์แค่นี้เราจะทำไม่ได้เลยผมกลับก็ยอมให้ผู้สู้กันแฟร์สิแล้วคนจะเผยแพร่ข่าวลงให้เราได้มีโอกาสคนที่ไม่เหนื่อยจะได้พูดได้ที่คุณเหนื่อยส่วนหนึ่งเพราะคุณพูดแล้วก็ไหนต้องกลัวซ้ายกลัวขวากลัวผลกระทบถูกบูลลี่สังคมต้องสู้กันสิอย่าทำอย่างนั้นอย่ามีนิสัยอย่างนั้นใช่ไหมให้คุณพูดเต็มที่ถึงคนจะยังไม่เชื่อคุณผมก็ยังพูดต่อแหละไอ้ให้ประวัติศาสตร์ชนิดใหม่ๆโผล่ขึ้นมาได้ที่มีคนฟังนิดเดียวหลายอย่างที่เป็นความรู้ปัจจุบันครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้ต้องห้ามมาทั้งนั้นเยอะมากเลยขอแต่ว่าให้ความรู้ต้องห้ามเหล่านั้นมีที่มีทางอยู่ตรงชายขอบก็ยังดีอย่าไปกำจัดปราบปรามและเมื่อวันหนึ่งสังคมเปลี่ยนไปสังคมพร้อมจะพิกอัพความรู้ตามชายขอบเหล่านั้นมาเป็นคำอธิบายในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในภาวะที่เปลี่ยนไปสังคมจะได้ไม่ตกในภาวะช็อกเพราะมีทางเลือกอื่นๆเปิดขึ้นมาหลักง่ายๆของเรื่องเสรีภาพเหตุผลวัตถุประสงค์เสรีภาพคือสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อความพอใจของผมสบายใจของผมวัตถุประสงค์เสรีภาพในทางสังคมคือเพื่อให้สังคมมีทางเลือกบ
บ่อยครั้งความคิดที่ดูเหมือนนอกลี่แล้วเขาจริงสมมุตินะสมมุติความคิดได้รับอดอปในภาวะหนึ่งนี่อาจจะเกิดความปั่นป่วนก็เป็นไม่ได้นะแต่ให้มันดำรงอยู่ในสังคมเนี่ยเพื่อที่อนาคตมีโอกาสที่จะหยิบทางเลือกเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งเสรีภาพของทางความคิดมีประโยชน์ในทางสังคมมีเป้าหมายทางสังคมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความพอใจไม่พอใจของประเจกบุคคลเพื่อให้สังคมมีทางเลือกเพื่อให้ประวัติศาสตร์ซึ่งเราดูเหมือนไม่น่าเชื่อไว้อีก50ปีมันอาจจะน่าเชื่อหรือน่าสนใจขึ้นมาใช่ไหมฮะงั้นตอบยาวต่อคำถามสั้นก็คือสำหรับผมนี่อาจคุณอาจคิดว่าผมเป็นอเมริกันมากไปก็ได้นะมีครั้งหนึ่งผมเจอกับตัวแทน Amnesty International เมื่อปีจะไม่ได้ปีอะไรรู้ว่าหลังกรณีดาตอปิโดไม่นานคุณคงรู้ใช่ไหมว่า Amnesty เนี่ยเขาไม่แคมเปญไม่ดีเฟนดาตอปิโดจนกระทั่งไม่รู้กี่ปีหลังจากนั้นนะในช่วงต้นเขาให้เหตุผลว่าเพราะดาเป็นกรณีเฮดสปีชอันนี้ถ้าคุณไม่รู้ก็กรุณารู้ซะผมโมโหมากผมถามว่าคุณเอาฐานอะไรมาบอกว่าดาเป็นเฮดสปีชผมสมัยก่อนโค่นล้มในทุนคุณสึกศักดินาเนี่ยพวกคุณยืนดีเฟนผมเลยผมบอกโค่นล้มในทุนคุณสึกศักดินาพูดจริงนะพี่เราทำไม่เคยได้ ใช่ไหมแต่ความคิดเด็กๆตอนนั้นคือเราคิดจริงๆอันนี้พวกคุณยังดีเฟนเลยไม่เห็นเป็นเฮดสปีชทำไมสิ่งที่ดาพูดพวกคุณกลับถึงแอมเนสตี้ถือว่าเป็นเฮดสปีชแล้วไม่ดีเฟนไม่แคมเปญอย่างเงี้ยเพราะเขาถือตาม tradition hate speech ของยุโรปผมก็เถียงทันทีคุณรู้ใช่ไหมซึ่งเขารู้ดีกว่าผมแล้วว่าในอเมริกา hate speech เนี่ยไม่ survive เพราะเกิดคำถามว่าคนอย่างพวกคุณนี่ไง amnesty เนี่ยจะมาบงการว่าอะไรเป็น hate speech อะไรไม่เป็นไว้ใจคุณได้ยังไงก็เอ็นอัพการถกเถียงตรงนั้นแค่ตรงนี้พอคือพูดง่ายผมไม่รับ hate speech ตามเวอร์ชันที่ amnesty บัญญัติAmnesty ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราวิจารณ์ไม่ได้หลายปีต่อมา Amnesty เปลี่ยนยกทีมเลย Des Thailand Des ยกทีมเลยพวกที่เคยดีเฟนต์6ตุลารุ่นผมเนี่ยโดนเคลียร์ออกหมดเลยเพราะความผิดพลาดตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งแปลว่าตอนนั้นเขาต้องไม่ยึดถือหลักเรื่อง Hate Speech ของอังกฤษเพราะถ้าถือตามนั้นเนี่ยของดามีสิทธิ์จะมันมีสิทธิ์อยู่ในข่ายทางนี้ถ้าคุณถืออีกทางนึงไม่ได้คุณดีเฟนต์นี่ไม่ได้ทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่าคำถามคุณไม่ได้เพื่อจะบอกว่าคำถามคุณดีมากและคำถามคุณจะเป็นคำถามที่เถียงกันไม่รู้จบคำถามคุณจะเป็นคำถามที่อยู่สมมติในสังคมที่มีเสรีภาพนะฮะจะเป็นคำถามที่รออยู่ในสังคมตลอดเวลาต้องกลับมารีวิสิตอยู่เสมอและสังคมมันจะอีโวฟไปก็เพราะเส้นที่ว่าอะไรยอมไม่ยอมเลยมันเปลี่ยนไม่ใช่มีเส้นนะมีเส้นนะแต่ผมขอว่าเส้นนั้นอย่ากำหนดโดยอำนาจไหนกำหนดโดยสังคมถกเถียงกันเลยว่านั้นมากไปอันนี้น้อยไปเป็นโซเชียลแซงชั่นมากกว่าเป็นสเตทเรกูเลชั่นปล่อยการเรกูเลตวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายวัฒนธรรมควรเป็นการต่อสู้ปล่อยให้คนเขาสู้กันปล่อยให้เส้นต่างๆถูกขีดขึ้นทางสังคมไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยมันมีเส้นอยู่ขีดทำให้เราไม่กล้าเราขี้เกียจให้ถูกคนเขาด่าแต่ไม่ใช่ด้วยการที่เราไม่กล้าเพราะกลัวตำรวจจับนะฮะคนบางคนเลยไม่ถือกูถูกด่าก็ได้เขาจะได้เซอร์ไวไปที่จะใช้การก้าวร้าวอะไรก็ได้มีสิทธิ์แล้วปล่อยสังคมตัดสินเอาว่าเขาจะฟังคุณไหมไม่ใช่ไปเรียกตำรวจมาจับเขานะฮะสำหรับผมหลักคืออันนี้และคำถามคุณเนี่ยเป็นคำถามที่ควรอยู่ในสังคมประชาธิปไตย forever เลยเพราะเส้นพวกนี้จะเคลื่อนอยู่เรื่อยว่าแค่ไหนยอมไม่ยอมนะถ้าไอเดียตามผมที่ผมคิดนะตราบใดที่อย่าเอาอำนาจมาบงการปล่อยไม่ใช่ไม่มีเส้นย้ำอีกทีปล่อยให้สังคมเป็นคนกำหนดเส้นนั้นในระยะต่างๆกันกำหนดเส้นนั้นและเมื่อคุณนอกเส้นนั้นคุณจึงถูกถีบไปอยู่marginal ไปอยู่ชายขอบก็ให้มันเกิดขึ้นเพราะมันก็สะท้อนสภาพสังคมที่เป็นถ้าสังคมไทยยังคอนเซอร์เวทีฟยังเชื่อในความเฮงๆสวยๆปลอดเสรีสมมุติมีเสรีภาพนะเขายังเชื่อก็แดกสิทธิ์คุณไม่มีทางอื่นนอกจากสู้ไปครับขออีกรอบนะครับ
ที่14ตุลา6ตุลาที่บอกว่าบรรจุลงไปในหนังสือเรียนนะครับผมก็แอบไปดูมาแล้วนะครับก็มันมีนัยยะที่เราเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วมันมีคอนเทกต์อะไรที่อยู่รอบที่ให้เราเข้าใจเป็นอีกแบบอื่นตามลัทธิประชาชาตินิยมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาครับว่าทำไมอนุสาวรีย์14ตุลาเนี่ยมันถึงตายซากนะครับเพราะว่าการนำเสนอของหนังสือเรียนเป็นอย่างนี้แล้วไม่จะสื่อพวกไอ้ป๊อปเคาน์เตอร์เองเนี่ยแทบจะไม่นำเสนอนะครับมีแน่นอนว่าใน YouTube มีแต่ว่าที่ทรงพลังมากคือภาพยนตร์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วก็บิดเบือนหมดเลยนะครับไอ้ตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าคือเหตุการณ์เนี่ยมันถูกนำมาแต่มันผิดคอนเทกต์คนก็เลยเข้าใจผิดพลาดทั้งหมดก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามให้มวลชนเนี่ยเข้าใจสองเหตุการณ์เนี่ยอย่างถูกต้องอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามนะครับอันที่สองที่พูดคุณเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเรียกว่านักปรัชญาเชิงรีวิชันนิสครับคือปฏิเสธพวกโฮโลคอสต์เนี่ยปฏิเสธว่าพวกชาวยูไม่ได้โดนฮิตเลอร์ส่งเข้าห้องอัดแก๊สเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าการนำเสนอสื่ออะไรต่างๆที่เป็นนาซีถ้าไม่ขอญาติก่อนเช่นถ่ายภาพยนตร์นี้ทำสรุปแบบนาซีเนี่ยติดคุกเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเขากลัวนะครับสาเหตุที่มันมีเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าพวกขวาจัดจะผงาดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ผมมองว่าศาสตร์ทางรัฐศาสตร์เขาเรียก militant democracy ครับประชาธิปไตยที่เชิญต้องปกป้องตัวเองนะครับคือต่อให้เรามีเสรีภาพยังไงต้องมีระดับหนึ่งที่ต้องการกั้นไว้เพื่อไม่ให้ระบบเสรีภาพโดยรวมเนี่ยมันแปรปรวนเกิดพวกขวาจัดเนี่ยไปโกลิฟายนะครับคือไปให้ความสำคัญเชิดชูโอ้ฮิตเลอร์เป็นเมียหลุดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้พวกขวาจัดเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็จะทำให้ระบบการเมืองในยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐเนี่ยแปรปรวนก็ได้นะครับอันนี้ก็มีทั้งคำถามแล้วก็มุมมองผมสองอันครับครับก็ตัดสินกันไปหมายถึงสังคมตีเส้นกันไปผมยังอาจจะติดอยู่นี่ว่าคุณอย่าไปจับเขานะแต่อันนี้ก็แต่สังคมก็มีสิทธิ์ตัดสินแล้วก็ว่ากันไปถ้าจะอนุญาตให้ผมกำลังจะบอกว่าอาจารย์มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายสิ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงผมเลยคือเดี๋ยวถ้าให้ผมเซ็นจะหลายคนแล้วผมเป็นคนไม่รู้ปกติผมก็ไม่เคยเซ็นอ่ะผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเราแต่ทำไม่เกี่ยวโดยตรงไม่เกี่ยวกับการหาเรื่องประวัติศาสตร์แต่เกี่ยวโดยนิดหน่อยผมรู้ว่าเวลาเรียกร้องเสรีภาพเนี่ยอย่าว่าแต่ปัญหาที่บอกว่าเราควรโยนเข้าไปแล้วปล่อยเถียงกันเลยนะฮะอีกนานสังคมจะเถียงกันเรื่องนี้เพราะทุกวันนี้เรายังอยู่ภายใต้ภาวะที่มีผู้คนที่รู้ดีบางคนกำหนดว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ใช่ไหมฮะอีกนานไอ้ภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันกระเถิบมาไม่ใช่แต่เพียงกรณี112มันกระเถิบมาในมหาวิทยาลัยเรื่องที่ผมอยากพูดคือเรื่องนี้มหาวิทยาลัยไทยเซ็นเซอร์วิทยานิพนธ์ตัวเองแบนวิทยานิพนธ์ตัวเองมีนะมหาวิทยาลัยท่าไหนมหาวิทยาลัยพันไหนเนี่ยแบนวิทยานิพนธ์ตัวเองเนี่ยมันน่าขยะแขยงมีผมฟ้องไว้ตรงนี้เลยมหาลัยไทยไม่อยากตีพิมพ์เอกสารชั้นต้นจำนวนหนึ่งเพราะว่าถ้าอันนี้ไม่เอกสารนี่ไม่ใช่ของเอกสารมหาลัยแต่ว่าเขาติดต่อมหาลัยมีสิทธิ์จะตีพิมพ์ถ้าตีพิมพ์ต้องอนุญาตมหาลัยเซ็นเซอร์กรณีศาลจังหวัดภาคใต้เจ้าของเอกสารชุดนั้นก็เลยบอกงั้นไม่ตีพิมพ์มาอะไรไหนนี่น่าขยะแขยงไหมเสนอตัวเองว่าจะเซ็นเซอร์ก่อนที่จะตีพิมพ์ให้เพราะนั้นภาวะของประเทศไทยปัจจุบันมันเลวซะยิ่งกว่าไอ้ปัญหาก่อนไม่รู้กี่สเต็ปก่อนที่คำถามคุณจะมาเป็นที่ดีเบตในวงการนะฮะเรื่องง่ายๆหลักง่ายๆเลยว่าสถาบันการศึกษาต้องไม่เซ็นเซอร์แล้วเลยออกไปในสังคมมันจะบีบคั้นขนาดไหนเราค่อยๆสู้กันไปแต่มาอะไรเซ็นเซอร์วิทยานิพนธ์ตัวเองมาอะไรไม่ตีพิมพ์เอกสารชั้นต้นจนกว่าจะไม่ยอมรับตีพิมพ์เว้นแต่ว่าจะยอมให้ข้าพเจ้าเซ็นเซอร์ก่อนอย่าให้ผมประนามเอ่ยชื่อมากกว่านี้แต่บอกให้รู้ว่า
ผมมาเมืองไทยครั้งนี้ฟังเรื่อง 2-3 เรื่องแล้วโกรธมากมหาวิทยาลัยไทยไม่อนุญาตให้ใช้หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ง่ายๆนะฮะเว้นแต่จะสอบประวัติสอบหัวข้อสอบความประสงค์อันนี้ผมต้องเทสอีกทีถ้าจริงนะสักวันนี่ผมคิดเล่นๆนะฮะ1เขียนประท้วง2คือผมจะชวนพวกคุณ 4-50 คนไปใช้หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์วันเดียวกันให้มันรู้เรื่องไปเลยดูสิเขาจะแฮนเดิลพวกเรายังไงในฐานะผู้มีส่วนก่อตั้งหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ขอประท้วงต่อที่สาธารณะว่าผมจะตามเรื่องนี้นะมันผิดอะมหาอะไรอีท่าไหนมหาอะไรสังกบุยอะไรจะมาไม่ยอมให้คนเข้าไปใช้เอกสารนี่คือปรากฏการณ์ประเทศไทยที่ขอฟ้องในวันนี้พูดเรื่องพวกนี้ผมซึ่งแบบมันตรงข้ามกับสิ่งที่เรามันแย่จากสิ่งที่เราจะพูดกันแล้วก็สำหรับผมความน่าหดหู่นอกจากประยุทธ์นอกจากหลายเรื่องนะในเรื่องที่ใกล้ตัวในเรื่องวิชาชีพเนี่ยเซนเซอร์ชิพคอขาดบาดตายสำหรับผมนะแล้วผมอยากให้เซนเซอร์ชิพเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับพวกเราทุกคนคือในระดับวิชาชีพวิชาชีพทางปัญญาเนี่ยเซนเซอร์ชิพเป็นเรื่องคอขาดบาดตายยอมไม่ได้เด็ดขาดงั้นอาจารย์ท่านรองอธิการบดีมหาลัยไหนที่เซ็นเซอร์วิญญาณิพนธ์ตัวเองเขาคงไม่ฟังผมหรอกฟังแต่ถ้าไม่ข่าวไปท่านควรรู้ตัวนะท่านสั่งอันนั้นผิดนอกจากผิดแล้วเป็นอาชญากรรมทางปัญญาด้วยนะฮะแต่นี่คือประเทศไทยภายใต้ภาวะอย่างนี้ถามว่าเรายังจะหาเรื่องกับประวัติศาสตร์ได้ไหมได้สิแต่ผมรู้มันอันตรายแล้วก็เมื่อวานหลายวันแล้วแหละบางทีก็เหมือนกับมีคนคุณก็รู้หลังๆนี่บางทีผมก็อยากจะพูดให้ความหวังบ้างบางครั้งสภาพว่าผมพูดโดยที่ตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมฮะเมื่อ40ปี6ตุลาผมพยายามให้ความหวังคนทั้งที่เพราะผมรู้ว่าคนต้องการความหวังทั้งที่ตัวเองต้องนั่งก็ขอคองอต้องทำใจอยู่นานว่าความหวังทั้งหลายมาจากความพยายามส่วนตัวของเรามากกว่ามาจากเงื่อนไขที่จะให้เกิดความหวังพูดง่ายมาจากศรัทธามาจากศรัทธาว่ามันดีกว่านี้ได้นะอะไรต่างๆดีกว่านี้ได้ก็ได้แค่ฝากความหวังว่าฝากไว้แค่นี้ว่าก็น่ารู้เถอะนะว่าการที่มหาวิทยาลัยไทยแรงต่ำเนี่ยเหมาะสมแล้วและควรจะต่ำกว่านี้ถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยไทยแรงสูงอยู่โดยยังเซ็นเซอร์เนี่ยสักวันผมจะแคมเปญเพื่อให้แรงมันต่ำกว่านี้ขอไม่รักชาติสุดๆเลยให้หมายไทยมันพินาศไปเลยตราบใดที่ยังมีการเซ็นเซอร์ชิพอยู่นะเพราะมันผิดมันชื่ออาชญากรรมทางปัญญามันคือคาร์ดินัลซินศีลข้อที่หนึ่งที่หมาอะไรไม่พึงกระทำใช่ไหมฮะคุณคอนเซอร์เวทีฟคุณยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณเซ็นเซอร์ชิพนี่ผิดศีลข้อหนึ่งของความเป็นสถาบันวิชาการแต่ว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังต้องพูดกันอยู่อย่างเรื่องการหาเรื่องเนี่ยแล้วเชื่อเถอะฮะอย่างน้อยเรื่องนี้มันก็ออกมาได้อย่างน้อยงานวิชาการตั้งเยอะมันก็ออกมาได้มันยังคือเราอย่ามาเอาไอ้เหตุผลเรื่องความจำกัดเรื่องเสรีภาพเรื่องการเซ็นเซอร์เนี่ยมาเป็นเหตุให้เราทำงานไม่ได้ไม่จริงยังมีอีกให้เราทำภายใต้กรอบที่เป็นอยู่และยิ่งทำมันจะยิ่งช่วยพุชกรอบเหล่านั้นยิ่งทำจะยิ่งทำให้คนรู้จักตื่นตัวคนจะเห็นคุณค่าของการคิดที่ต่างออกไปถึงแม้จะเสี่ยงการถูกตีหัวแต่ว่าคนจะเห็นว่าการคิดแบบนั้นการท้าทายแบบนั้นมันน่าตื่นตาตื่นใจแล้วมันมีเสน่ห์เสรีภาพเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์และมีความจำเป็นสำหรับชีวิตผมเชื่อว่าเราทำต่อไปคนจะเข้าใจอันนี้มากขึ้นทั้งที่ไอ้ประโยคที่เมื่อกี้เพิ่งพูดเนี่ยอาจจะเป็นแค่เฟซเป็นแค่ความศรัทธาที่จะมีความเป็นจริงรองรับอยู่แค่เนี่ยอันนั้นก็ผมไม่รับประกันนะก็ตัวไข่ตัวมันรักษาตัวให้ดีก็ค่ะขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากนะคะซึ่งดิฉันคงสรุปได้ไม่ทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้ท่านที่เข้ามาฟังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์หรือเป็นผู้สนใจทั่วไปนักประวัติศาสตร์มือสมัครเล่นมือจริงจังอะไรก็ตามเนี่ยคงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะขอเสียง
ปรบมือให้กับศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวิริจกูลอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้เกียรติกับภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็งานวันนี้นะคะที่ฉันลืมขอบคุณสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่ช่วยมาไลฟ์ให้นะคะเนื่องจากว่าสาขาประวัติศาสตร์ก็เป็นบริษัทจริงๆนะคะเราไม่มีความรู้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เลยต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมชมในวันนี้ทั้งที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆทุกเทอมนะคะโปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ